สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิโลมี่วันนี้กลับมาพบกับสรุปเนื้อเรื่องตอนเดียวจบซีรีส์เรื่อง Romance of a Twin Flower คู่บุพภาเคียงฝันเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะความเข้าใจผิดและผิดหวังที่คนรักไม่เชื่อใจเธอจึงเลือกขอจากเขาไปตลอดกาลพร้อมกับคำสาปแช่งของคนที่เจ็บปวดสุดหัวใจโดดหน้าผาตกลงไปในน้ำพร้อมหัวใจที่แตกสลายแต่โชคชะตาไม่ยอมให้เธอจากไปง่ายได้ขนาดนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยซางหวีหรือนางเอกก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่จวนหรูหราใหญ่โตแห่งหนึ่งและที่สำคัญไปกว่านั้นนางได้สูญเสียความทรงจำหรือความจำเสื่อมไปแล้วเมื่อตื่นขึ้นมาความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้นางเอกก็พยายามจะหนีออกจากจวนแต่ถูกทหารที่เฝ้ายามอย่างแน่นหนาอยู่ด้านนอกขวางเอาไว้เพราะก่อนหน้านี้เธอได้ทำความผิดร้ายแรงเอาไว้นางเอกจึงอยากรู้ว่าตัวเองทำอะไรผิดถึงถูกกักบริเวณรวมทั้งความเป็นมาของตัวเองด้วยสาวใช้คนสนิทจึงเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นให้เธอฟังเดิมทีนางเอกนั้นเป็นคุณหนูใหญ่ของแม่ทัพเจิ้นหยวนแต่เพราะตกหลุมรักนิ่งอี้เสวียนหรือพระเอกตั้งแต่แรกพบจึงดึงดันที่จะแต่งงานกับเขาให้ได้และได้เป็นฮูหยินใหญ่ของเขาในที่สุดที่สำคัญไปกว่านั้นนางเอกยังมีฉายาว่าหญิงอสรพิษแห่งเมืองหลวงอีกด้วยเพราะนิสัยเป็นคนเอาแต่ใจดุร้ายโหดร้ายไม่พอใจใครก็สั่งลงโทษคนนั้นอย่างโหดเหี้ยมทำให้ใครๆต่างหวาดกลัวและไม่อยากอยู่ใกล้จนกระทั่งวันที่พระเอกจะแต่งอนุภรรยานางเอกทั้งไม่พอใจและเสียใจเมื่อพิธีแต่งงานเริ่มขึ้นพระเอกกำลังจะไหว้ฟ้าดินกับนางเธอจึงเข้าไปขัดขวางและคิดจะเอาชีวิตของเขาเพราะไม่อยากแบ่งปันสามีใช้ร่วมกับใครแต่ฮูหยินรองเข้ามาขวางเอาไว้จึงทำให้เธอถูกแทงแท้ทำให้สถานการณ์ภายในเริ่มวุ่นวายพร้อมกับโจรที่บุกเข้ามาหวังเล่นงานพระเอกในครั้งนี้ด้วยนางเอกตกใจมากที่ทุกอย่างผิดแผนจึงรีบวิ่งหนีไปทันทีและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำให้นางเอกตกหน้าผานั่นเองเมื่อฟังสาวใช้พูดจบนางเอกก็ได้แต่อึ้งพูดไม่ออกถึงวีรกรรมที่ตัวเองเคยก่อเอาไว้ก่อนจะถูกพระเอกเรียกตัวเข้าไปพบแม้ตอนแรกจะปฏิเสธแต่เพราะอยากเห็นหน้าสามีของตัวเองที่ลืมไปแล้วหนุ่มหล่ออันดับหนึ่งของเมืองหลวงนั้นจะรอเราแค่ไหนเชียวจึงเปลี่ยนใจไปพบเขาที่ห้องหนังสือเมื่อได้เห็นหน้าเขาเธอก็เผลอหลงไหลเคลิบเคลิ้มไปชั่วขณะแต่พอเห็นท่าทีที่ดุดันไม่เกรงใจใครของเขาฝันของเธอก็สลายไปทันทีพระเอกบังคับให้นางเอกลงชื่อยอมรับความผิดที่ก่อเอาไว้ทั้งหมดก่อนหน้านี้พร้อมให้ย้ายไปอยู่ที่หอสำนึกตนเก็บตัวอยู่ในจวนไปตลอดชีวิตแต่นางเอกปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเล่นละครสารพัดแกล้งเป็นลมไปก็แล้วเขาก็ไม่ใจอ่อนทั้งยังโกรธเธอมากขึ้นกว่าเดิมอีกในเมื่อหมดมุกจะใช้เล่นละครไปก็เหนื่อยเปล่าเธอจึงยอมลงชื่อในใบรับโทษและรีบกลับไปขนข้าวของย้ายเข้าไปอยู่ที่หอสำนึกตนพร้อมสาวใช้ทันทีทั้งยังลงมือทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูด้วยตัวเองอีกทำให้สาวใช้ทั้งตกใจและหวาดกลัวกลัวว่าหากวันใดที่นางเอกความทรงจำกลับมาเธอจะลงโทษนางเอาได้นางเอกจึงสัญญาว่าจะไม่กลับไปเป็นคนนิสัยไม่ดีแบบนั้นอีกเมื่อถึงเวลาทานอาหารกับข้าวที่ได้ก็มีแต่เมนูผักเพราะก่อนหน้านี้นางเอกกินเจเพื่ออวยพรให้พระเอกมาเป็นเวลานานหลายปีตั้งแต่แต่งงานกับเขานางเอกจึงได้รู้ว่าเมื่อก่อนเธอนั้นคงจะรักพระเอกมากจริงๆแต่ตอนนี้เธอจำความรู้สึกนั้นไม่ได้อีกแล้วส่วนพระเอกหลังจากพินิจพิจารณาดูลายมือของนางเอกในวันนี้เขาก็แปลกใจมากเพราะมันดูไม่เหมือนเมื่อก่อนจึงเรียกองครักษ์คนสนิทมาถามว่าเขาช่วยฮูหยินใหญ่ที่ตกหน้าผาไปมาถูกคนใช่ไหมองครักษ์จึงยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนเพราะคนที่ตกหน้าผาลงไปในน้ำตอนนั้นมีแค่นางเอกคนเดียวที่สำคัญหน้าตาแบบนางเอกนี้ก็มีแค่คนเดียวเท่านั้นพระเอกจึงอยากรู้ว่าต่อไปนางเอกจะใช้ไม้ไหนกับเขากันแน่เพราะวันนี้ใช้พลังงานไปเยอะรวมทั้งได้กินแต่ผักกับข้าวทำให้นางเอกหิวจนทนไม่ไหวจึงแอบย่องเข้าไปในครัวกลางดึกลงมือทำกับข้าวอร่อยๆด้วยตัวเองแต่ในระหว่างที่กำลังเพลิดเพลินกับการทานอาหารมื้อดึกตรงหน้าจู่ๆก็เกิดไฟไหม้ขึ้นจึงต้องรีบหนีเอาตัวรอดแต่ปรากฏว่าประตูด้านนอกห้องครัวกลับถูกล็อกทำให้เธอติดอยู่ในนั้นจนกระทั่งไฟโหมไหม้หนักขึ้นทุกคนในจวนต่างแตกตื่นกูกันออกมาช่วยกันดับไฟพระเอกจึงออกมาดูและสั่งให้คนรีบรื้อโรงครัวออกเพราะไม่สามารถคุมไฟได้ไม่อย่างนั้นไฟจะลามไปที่จวนใหญ่ได้แต่ในขณะที่กำลังจะหันหลังกลับเขาก็ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนออกมาจากด้านในมันทำให้เขานึกถึงเรื่องสมัยอดีตที่เป็นปมในใจและฝังลึกอยู่ในนั้นจึงรีบวิ่งเพื่อเข้าไปช่วยคนในนั้นทันทีแม้จะเป็นโรคกลัวไฟเมื่อถีบประตูให้เปิดออกก็เจอกับนางเอกที่กำลังแบกไม้เพื่อใช้กระแทกประตูให้เปิดออกพอดีพระเอกจึงรีบเบี่ยงตัวหลบทำให้นางเอกสะดุดล้มทับลงบนตัวเขาจนเผลอเคลิ้มไปจะก้มลงไปจูบใบหน้าหล่อๆตรงหน้าแต่ถูกเขาเอามือบังเอาไว้ทำลายภาพฝันตรงหน้าจากนั้นองครักษ์ก็เข้ามาช่วยพระเอกโมโหหนักมากที่นางเอกวันดีแต่ก่อเรื่องครั้งก่อนก็ลอบสังหาร
ครั้งนี้ยังลอบวางเพลินอีกนางเอกจึงรีบปฏิเสธเพราะก่อนประตูด้านนอกถูกล็อกไว้นางจะวางเพลิงเผาตัวเองทำไมพระเอกไม่เชื่อก่อนจะไล่ให้เธอกลับไปจนตัวเขาได้รับบาดเจ็บจึงรีบกลับไปที่จวนใหญ่เมื่อกลับไปที่หอสำนึกตนนางเอกปฏิปต่อเรื่องราวต่างๆได้และคิดว่าอันนี้ต้องมีคนอยากฆ่าเธอแน่จึงจะไปอธิบายให้พระเอกฟังให้รู้เรื่องในขณะที่พระเอกเองปมเรื่องไฟไหม้ในอดีตได้ย้อนกลับมาเล่นงานเขาจึงใช้วิธีนอนแช่น้ำเพื่อรักษาอาการทำให้นางเอกที่มาหาเขาที่จวนพบเขาสลบอยู่ในอ่างอาบน้ำพอดีเอกตกใจมากจึงรีบช่วยพระเอกขึ้นมาช่วยห่มผ้าให้จนเขาคลายหนาวเมื่อเห็นเขานอนหลับอย่างสบายใจเธอจึงออกไปหาหลักฐานที่โรงครัวที่ถูกไฟไหม้เพื่อแก้ต่างให้ตัวเองว่าเธอไม่ได้เป็นคนวางเพลิงเช้าวันต่อมาองครักษ์เข้าไปรายงานความเคลื่อนไหวของนางเอกหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ให้เขาฟังพระเอกจึงให้เรียกทุกคนไปรวมตัวกันที่โถงใหญ่ของจวนจากนั้นก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อคืนหากนางเอกไม่ได้เป็นคนทำจริงก็ให้อธิบายมาว่าทำไมถึงไปอยู่ในห้องครัวได้นางเอกจึงบอกว่าเมื่อคืนเป็นเพราะเธอหิวมากจึงได้แอบเข้าครัวไปหาอะไรกินแต่จู่ๆก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมาซึ่งต้นเพลิงนั้นอยู่ด้านนอกที่สำคัญประตูยังถูกล็อกจากด้านนอกด้วยซึ่งเธอไม่มีทางที่จะเผาตัวเองเป็นแน่พร้อมทั้งนำหลักฐานกรอนประตูที่ถูกปิ่นปักผมล็อกเอาไว้ออกมาให้ทุกคนดูด้วยพร้อมยังบอกว่าวันนี้ยังมีกลิ่นติดอยู่ด้วยซึ่งในตอนเข้ามาในโถงเธอได้เดินสำรวจรอบๆทุกคนไปรอบหนึ่งเพื่อตรวจสอบและพบกลิ่นของคนคนนึงที่เหมือนกับปิ่นอยู่ด้วยทำให้สาวใช้คนหนึ่งกลัวว่าจะถูกจับได้แต่ก็ไม่ยอมปลีปากรับสารภาพนางเอกจึงให้พ่อบ้านประกาศกฎบ้านที่เธอเคยตั้งไว้เมื่อก่อนให้ทุกคนฟังซึ่งหากใครทำผิดจะถูกลงโทษอย่างหนักทำให้สาวใช้คนนั้นยอมรับว่าเป็นฝีมือเธอเองเพราะกลัวถูกลงโทษพร้อมบอกว่าเมื่อคืนเธอบังเอิญเห็นนางเอกอยู่ในห้องครัวด้วยความโกรธแค้นที่เคยถูกทำร้ายอย่างหนักถูกลงโทษด้วยการหน้าเปลือกร้อนลงที่หลังจนเป็นแผลเป็นจึงเผลอลงมือไปแต่เธอไม่ได้ตั้งใจที่จะให้นางเอกตายและไม่คิดว่าเพลิงจะลุกไหม้รุนแรงจนยากจะควบคุมได้ขนาดนั้นคุณหนูซึ่งเป็นญาติผู้น้องของพระเอกเห็นสาวใช้คนสนิทตกที่นั่งลำบากจึงช่วยขอร้องให้นางเอกไม่ลงโทษนางด้วยนางเอกเมื่อได้เห็นบาดแผลของสาวใช้เธอก็ตกใจมากคิดไม่ถึงว่าเมื่อก่อนตัวเองจะเป็นคนโหดร้ายน่ากลัวได้ขนาดนั้นจึงไม่เอาผิดกับสาวใช้พร้อมทั้งขอโทษเธอด้วยที่เคยทำร้ายเธอมาก่อนทั้งยังให้พ่อบ้านยกเลิกกฎบ้านน่ากลัวให้หมดและขอโทษทุกคนด้วยกับเรื่องก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาทั้งหมดหากเธอเคยทำอะไรไม่ดีด้วยมาก่อนทำให้พระเอกรู้สึกประหลาดใจที่หลังจากตกหน้าผ่าไปเธอก็เปลี่ยนไปราวกับเป็นคนละคนจึงให้เรื่องในวันนี้เป็นไปตามการตัดสินใจของนางเอกก่อนจะให้องครักษ์ลองไปสืบที่วัดตรงที่เขาช่วยนางเอกตอนนั้นดูว่าไม่ได้ช่วยผิดคนใช่ไหมด้านนางเอกหลังจากคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความรู้สึกผิดต่อสาวใช้จึงคิดจะทำครีมลดริ้วรอยขึ้นมาเพื่อเป็นการขอโทษนางแต่ปรากฏว่าเธอนั้นไม่มีเงินติดตัวสักบาทไม่ว่าจะเป็นสินเดิมหรือสินสอดก็ไม่มีเพราะตอนที่แต่งงานเธออยากแต่งงานกับพระเอกมากถึงขนาดยอมไม่เอาทรัพย์สมบัติใดๆด้วยจึงให้สาวใช้ช่วยกันลื้อดูของมีค่าที่เธอพอจะมีแต่ปรากฏว่าของที่เธอหวงที่สุดก็เป็นรูปวาดพระเอกเธอจึงได้แต่คิดในใจว่าเมื่อก่อนเธอลุ่มหลงเขามากขนาดนี้เชียวหรือพอดีคุณหนูญาติผู้น้องของพระเอกได้ให้คนมาเชิญนางเอกไปพบที่หอชิงคุยเพื่อขอโทษนางเอกอย่างเป็นทางการอีกครั้งที่สาวใช้ของเธอได้ล่วงเกินนางเอกไปแต่นางเอกก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรทั้งยังบอกคุณหนูว่าตอนนี้เธอเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วเรื่องราวในอดีตที่เคยทำต่อกันก็อย่าได้ถือสาเลยระหว่างนั่งคุยกันไปนางเอกก็พบว่าพระเอกนั้นฮอตมากแถมที่ทำงานของเขายังอยู่ตรงข้ามกับหอชิงคุยอีกวันๆจึงมีสาวๆมานั่งที่นี่เพื่อยนโฉมของเขาและคนที่เป็นต้นคิดเรื่องนี้ก็คือตัวนางเอกในสมัยก่อนอีกเธอจึงปิ๊งไอเดียการหาเงินเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบทำครีมรถริ้วรอยได้จึงนำภาพวาดของพระเอกออกมาขายให้กับสาวๆที่ชื่นชมเขาทั้งยังพาสาวๆเหล่านั้นเข้าจวนไปชมจุดต่างๆตามภาพวาดที่เธอขายด้วยจนได้เงินมากพอที่จะซื้อวัตถุดิบทำครีมแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยังทำการค้าขายภาพวาดและพาสาวๆเข้าไปชมจวนอยู่ไม่ขาดจนพระเอกจับได้และไม่พอใจที่เธอนำเขาไปขายจึงยึดเงินของเธอไปหมดแม้นางเอกจะต่อรองขอส่วนแบ่งให้เธอบ้างเขาก็ไม่ยอมทำให้เธอโกรธเขามากเดินออกมาอย่างหัวเสียพร้อมก่นด่าเขาไปตลอดทางก่อนสาวใช้คนสนิทจะวิ่งมาบอกข่าวดีให้เธอรู้ว่ามีคนหนูคนนึงอยากกินข้าวกับพระเอกสักมื้อโดยให้ค่าจ้างมากถึง500ตำลึงนางเอกจึงกั้นใจไปพบหน้าพระเอกอีกครั้งแม้จะเคืองเขาอยู่ก็ตามตื้อทำทุกวิถีทางเพื่อให้เขายอมไปกินข้าวกับคุณหนูคนนั้นแม้นางเอกจะใช้มุกไหนขอให้พระเอกไปกินข้าวกับคุณหนูคนนึงที่หอชิงขุยก็ไม่เป็นผลอ้างสารพัดว่าต้องการล้ำลึกความหลังเพื่อให้ความทรงจำของเธอกลับมาพระเอกก็ปฏิเสธตลอดเพราะเขาชอบที่เธอความจำเสื่อมและซื่อบื้อแบบในตอนนี้มากกว่าเมื่อก่อนจึงไม่ยอมไปจนกระทั่งนางเอกต้องออกอุบายชวนเขาถึง3ครั้งพระเอกจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้มีอะไรน่าสงสัยจึงยอมตกลงรับปากพร้อมกับชับให้กุ๋ยไปองครักษ์คนสนิทจัดเตรียมมือธนูไปด้วยเมื่อพระเอกไปถึงตามนัด
กลุ่มโจรซึ่งความจริงคือกลุ่มพรรคชาของบุรุษนิรนามนามว่าอาหลางก็บุกเข้ามาโจมตีทันทีล้อมพระเอกกับนางเอกเอาไว้พร้อมกล่าวขอบคุณที่นางเอกช่วยนัดเข้ามาในวันนี้ให้ทำให้พระเอกเข้าใจผิดคิดว่าเธอร่วมมือกับเขาหวังจะฆ่าตัวเองในจังหวะที่อาหลางสั่งให้คนจับตัวพระเอกมือธนูที่ซุ่มอยู่ก็ยิงใส่เหล่าโจรทันทีอาหลางจึงจับนางเอกเป็นตัวประกันเพื่อให้พระเอกปล่อยตัวเขาไปแต่พระเอกไม่ปล่อยแม้นางเอกจะขอร้องให้เขาช่วยชีวิตเธอเขาก็เลือกที่จะเล็งธนูยิงผ่านเธอใส่อาหลางอย่างไม่ลังเลทำให้นางเอกเสียใจที่เขาไม่สนใจความเป็นความตายไร้ดีของเธอเลยพอดีสายตาของอาหลางเหลือบไปเห็นจี้หยกจันแรมที่เขาคุ้นเคยบนตัวนางเอกเมื่อพระเอกยิงธนูออกมาเขาจึงผลักเธอออกไปและรับมันเอาไว้แทนก่อนจะหนีไปพระเอกจึงรีบตามไปจับตัวเขาจนถึงวัดเมื่อจะเข้าไปค้นในหอเก็บคัมภีร์เจ้าอาวาสก็ได้เข้ามาขวางเอาไว้แต่พระเอกก็ไม่ฟังโชคดีที่เพื่อนสนิทของพระเอกแม่ทับเถาตามมาได้ทันเวลาจึงเข้ามาห้ามเอาไว้เพราะวัดนี้อยู่ในความดูแลของราชสำนักหากทำอะไรบุ่มบามจะทำให้เกิดความขัดแย้งต่อกันได้พระเอกจึงยอมถอยกลับไปทำให้อาหลางไม่ถูกจับได้ที่สำคัญไปกว่านั้นเจ้าอาวาสยังเป็นลุงของเขาด้วยความจริงแล้วพรรคชากับตระกูลพระเอกนั้นมีความแค้นบาดหมางกันมานานเพราะพระเอกคิดว่าพรรคชาที่กลุ่มที่ฆ่าล้างตระกูลของตัวเองในตอนเด็กจึงมีความตั้งใจแน่วแน่ในการกวาดล้างจนให้สิ้นซากทำให้พรรคชาเองก็มีความโกรธแค้นต่อฝ่ายพระเอกเช่นกันและความแค้นนี้พวกเขาต้องสาสางให้จบที่รุ่นตัวเองเมื่อกลับมาถึงบ้านนางเอกก็ถูกสอบสวนอย่างหนักเพราะนี่นับเป็นครั้งที่2ที่พระเอกถูกลอบฆ่าครั้งแรกในงานแต่งงานครั้งนี้ที่หอชิงขุยจึงบีบเค้นถามความจริงกับเธอว่ามีความสัมพันธ์อะไรกับกลุ่มโจรอาหลางกันแน่ถึงได้วางแผนพยายามฆ่าเขาตลอดแม้นางเอกจะปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าเธอไม่รู้จักเขาก็ไม่เชื่อทั้งยังจะลงโทษเคี่ยนเธอด้วยแซ่วายอีกแต่อนุเวินฮูหยินรองเข้ามาขวางเอาไว้พอดีขอร้องให้พระเอกใจเย็นๆก่อนพระเอกจึงได้สติก่อนจะให้เวลานางเอกหนึ่งการทูบให้เธอลองคิดพิจารณาดูให้สารภาพความจริงทั้งหมดออกมาพระเอกกลับไปที่จวนคิดทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งดูจากท่าทางและความแน่วแน่ของนางเอกแล้วจึงได้ข้อสรุปว่าทุกอย่างน่าจะเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆจึงบอกให้กุยไปปล่อยตัวเธอส่งกลับหอสำนึกตนเมื่อครบหนึ่งการทูบแต่อนุวนที่แอบมองอยู่ด้านนอกบอกให้แม่บ้านลงโทษนางเอกทันทีเมื่อถึงเวลาโดยเอาพระเอกมาอ้างหากเธอทำแบบนั้นจะได้ความชอบจากเขาแน่เพราะถือว่าทำงานตามคำสั่งได้เป็นอย่างดีพอการทูบหมดลงนางเอกจึงถูกโบยด้วยแซ่ไหวอย่างหนักจนสลบไปพระเอกที่กลับมาดูนางเอกอีกครั้งเห็นเข้าจึงโกรธมากอนุวนที่แอบดูอยู่จึงรีบหนีไปทันทีเพราะกลัวถูกตำหนิพระเอกสั่งให้กุ้ยไปพานางเอกกลับไปที่หอสำนึกตนพร้อมตามหมอที่ดีที่สุดมารักษานางเอกด้วยเมื่อกุ้ยไปทำตามคำสั่งเสร็จเขาก็รีบกลับมารายงานสถานการณ์ทั้งหมดให้พระเอกรู้พร้อมเรื่องที่สืบมาได้ว่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังให้แม่บ้านเคี่ยนนางเอกคืออนุวนที่สำคัญในงานแต่งงานระหว่างพระเอกกับอนุวนนั้นนางเอกไม่ได้เป็นคนแทงนางจริงๆแต่เป็นตัวอนุวนเองที่ดึงมีดเข้าไปแทงตัวเองเพื่อใส่ร้ายนางเอกพร้อมทั้งเรียกร้องความสนใจจากพระเอกและคนรอบข้างให้ตัวเองดูน่าสงสารซึ่งเรื่องทั้งหมดแม่บ้านเป็นคนสารภาพออกมาเพราะต้องการลดโทษที่ลงมือเคี่ยนนางเอกไปในวันนี้พระเอกจึงกลัวว่าเรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตไปกันใหญ่หากนางเอกรู้ความจริงจึงให้กุ้ยไปแจ้งว่าเรื่องวันนี้เขาเป็นคนสั่งเองถึงแม้นางเอกจะเข้าใจผิดโกรธแค้นเขาก็จะรับมันไว้เองเพราะเขากับเธอนั้นเป็นคู่เวรคู่กรรมกันจะเพิ่มเรื่องนี้เข้าไปอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรด้านนางเอกเมื่อได้สติตื่นขึ้นมาเธอก็เสียใจมากที่ตัวเธอนั้นมีแต่คนเกลียดชังไม่มีใครชอบเธอเลยสักคนแม้แต่พระเอกเองก็ยังพร้อมสละชีวิตเธอแม้จะทำดีแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นค่ามีแต่คนรังเกียจมีเพียงแค่สาวใช้คนสนิทเท่านั้นที่ไม่ว่าเธอจะเคยร้ายกาจมาก่อนสักแค่ไหนนางก็ยังอยู่เคียงข้างเสมอจึงร้องไห้เสียใจออกมาอย่างหนักเช้าวันต่อมานางเอกตัดสินใจอย่างแน่วแน่เข้าไปหาพระเอกที่ห้องทำงานเพื่อขอหย่ากับเขาซึ่งในห้องทำงานมีเพื่อนของพระเอกอยู่ด้วยเพราะได้ยินข่าวลือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานทั้งพระเอกถูกกลุ่มโจรซุ่มโจมตีและนางเอกถูกลงโทษพวกเขาจึงแวะมาหาและเอายามาให้นางเอกด้วยทำให้แม่ทับเถาเพื่อนร่วมชั้นเรียนของนางเอกรู้สึกประหลาดใจที่นางเอกนิสัยเปลี่ยนไปมากทั้งยังมาขอหย่ากับพระเอกอีกทั้งที่เธอนั้นรักและหลงเขาหัวปักหัวปั๊มจนงงหัว
ไม่ขึ้นก่อนจะถูกพระเอกไล่ทั้งสองคนกลับไปเพื่อสาสางกับนางเอกตามลำพังนางเอกยื่นหนังสือหย่าที่เธอร่างมากับมือให้เขาแต่พระเอกปฏิเสธเพราะการแต่งงานของพวกเขานั้นเป็นสมรสพระราชทานหากอยากจะหย่าก็ต้องไปขอราชโองการอีกทั้งเขานั้นยอมเธอมานับครั้งไม่ถ้วนเธอยังจะมาคอยสร้างปัญหาให้เขาอีกนางเอกจึงหัวเราะใส่หน้าเขาพร้อมทั้งบอกว่าขนาดเขายอมให้เธอยังเกือบจะฆ่าเธอทิ้งพร้อมสั่งเคี่ยนลงทันเธออีกจะเรียกว่ายอมได้ยังไงสมองเขามีแต่ฟองอากาศหรือยังไงทำให้พระเอกพูดไม่ออกเมื่อเถียงไม่สู้เมียจึงสั่งให้คนหามนางเอกกลับห้องไปพร้อมปฏิเสธการหย่าด้วยแต่นางเอกยืนยันหนักแน่นว่าเธอจะไปจากเขาให้ได้พอกลับไปถึงห้องจึงสั่งให้มู่สีเอาใช้คนสนิทรีบเก็บข้าวของเพราะผ้าที่ตกดินจะได้แอบหนีออกไปกลับบ้านเกิดของเธอแต่มู่สีบอกว่ามันไกลมากทั้งความสัมพันธ์ของนางเอกกับครอบครัวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตั้งแต่เธอแต่งงานออกมารวมทั้งตอนนี้พวกเธอก็ไม่มีเงินด้วยนางเอกจึงคิดวิธีหาเงินให้ได้แม้ว่าเธอจะบาดเจ็บอยู่ก็ตามส่วนพระเอกก็ให้กุ๋ยไปตามดูนางเอกอยู่ตลอดและให้มารายงานเขาด้วยซึ่งเขาก็ทำได้ดีมากเลียนแบบทั้งท่าทางและคำพูดของเมียบอสได้เป๊ะทุกคำจนพระเอกทนฟังไม่ได้และสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเมียเขาตัวจริงจริงหรือพระเอกสงสัยว่าวันที่กุยไปงมเมียของตัวเองขึ้นมานั้นช่วยมาถูกคนจริงๆไหมไม่ใช่ว่าเป็นคนหน้าเหมือนกันหรอกนะพูดเหมือนเล่นงมของเล่นที่ทำตกลงไปในน้ำก็ไม่ปานแต่กุยไปคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้มันคงไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกพระเอกจึงได้แต่คิดไม่ตกเพราะนางเอกเปลี่ยนไปมากจริงๆในที่สุดนางเอกก็คิดหาวิธีหาเงินได้ด้วยการนำครีมลดริ้วรอยไปขายจึงขอความร่วมมือจากพันธมิตรอย่างคุณหนูน้อยโดยจะแบ่งสินให้แต่ในตอนแรกคุณหนูน้อยปฏิเสธเสียงแข็งไม่ยอมร่วมธุรกิจด้วยเพราะกลัวถูกพระเอกลงโทษนางเอกจึงยอมบอกความจริงว่าเธอต้องการหาเงินเพื่อหนีไปจากพระเอกพร้อมทั้งเล่าความทุกข์ใจที่มีให้คุณหนูน้อยฟังเพราะตัวเธอก่อนความจำเสื่อมสร้างเรื่องเอาไว้เยอะซึ่งมีแต่คนเกลียดชังทำอะไรก็ไม่ดีผิดไปหมดจึงอยากเป็นอิสระไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ตอนนี้ไม่มีเงินจึงอยากหาเงินเพื่อใช้ในการหนีในครั้งนี้คุณหนูน้อยได้ฟังจึงรู้สึกเห็นใจจึงยอมตกลงทำธุรกิจด้วยและแล้วกิจการขายครีมลดริ้วรอยของนางเอกก็ไปได้สวยมากเพราะใช้ได้ผลดีเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆแต่แล้วจู่ๆดอกกุหลาบซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำครีมจู่ๆก็เฉาตายไปทั้งสวนในคืนเดียวซึ่งเป็นฝีมือของอนุวนที่แอบลอบกัดนางเอกลับหลังอยู่ตลอดทำให้กิจกรรมขายครีมของนางเอกหยุดชะงักเพราะขาดวัตถุดิบเมื่อพระเอกรู้ข่าวก็แอบดีใจเพราะนางเอกจะหาเงินมาหย่ากับเขาได้ยากขึ้นทำให้นางเอกขาดรายได้เธอจึงปิ๊งไอเดียขึ้นราคาครีมที่มีอยู่ในมือทันทีเพราะคนต้องการมากแต่ของมีน้อยจึงสามารถทำเงินได้ครบตามจำนวนที่เธอต้องการจึงรีบไปบอกให้พระเอกรู้กำหนดวันไปจากจวนทันทีพร้อมทั้งติดสินบนคนรับใช้ให้ขนของของเธอที่มีอยู่ทั้งหมดไปด้วยโดยแลกกับให้ทุกคนไปส่งเธอในวันที่จะไปจากจวนซึ่งเป็นแผนที่นางเอกหลอกให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่เดียวที่หน้าประตูใหญ่เพื่อที่เธอจะได้แอบหนีไปทางด้านหลังโดยไม่มีใครเห็นแต่พระเอกรู้ทันเขาสั่งให้ทหารดักรอเอาไว้ก่อนแล้วนางเอกจึงถูกจับกลับไปที่หอสำนึกตนเหมือนเดิมก่อนกุยไปจะเข้ามารายงานเรื่องแหล่งกบดานของโจรที่อยู่วัดร้างนอกเมืองพระเอกจึงรีบตามไปดูปรากฏว่าแหล่งข่าวผิดเพราะที่วัดร้างแห่งนี้มีเพียงชาวบ้านเร่ร่อนเท่านั้นแถมพระเอกยังถูกลอบทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเพราะหญิงชาวบ้านคนหนึ่งอีกเพราะเธอแค้นใจที่เขาเอาแต่กวาดล้างโจรจับสามีของเธอเข้าคุกทำให้ต้องอดอยากปากแห้งเพราะไม่มีอะไรกินขาดคนหาเงินมาจุนเจือครอบครัวพระเอกจึงรู้สึกผิดพร้อมทั้งคิดว่าหรือที่ผ่านมาเขาจะทำเกินไปจริงๆเพราะไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยสักครั้งเพราะในใจมีแต่คิดจะกวาดล้างจวนให้หมดไปอยากแก้แค้นให้กับวงตระกูลพระเอกเดินโซเซกลับจวนคนเดียวโดยให้กุยไปแอบไปซื้อยาให้โดยห้ามแพร่ภายเรื่องนี้ให้ใครรู้แต่บาดแผลของเขาสาหัสมากเดินกลับห้องไม่ไหวจึงแวะไปที่หอสำนึกตนไล่นางเอกกับมู่ซีให้ออกไปก่อนจะล้มตึงลงไปเพราะหมดแรงนางเอกเห็นพระเอกเลือดออกบาดเจ็บสาหัสจึงเขียนเทียบยาให้มู่ซีออกไปซื้อพร้อมช่วยทำแผลห้ามเลือดให้เขาด้วยแต่พระเอกก็ดื้อดึงไม่ยอมกินยาที่เธอต้มให้จึงถูกเธอจับมัดแขนมัดขาใช้ไม้ง้างปากจึงสามารถป้อนยาเขาได้เช้าวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นมาก็จำอะไรไม่ได้นางเอกจึงเล่าให้เขาฟังรัวๆถึงเรื่องเมื่อคืนว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อฟังจบเขาก็ได้สกิลหูทองคำทันทีเพราะนางเอกร่ายยาวพูดรัวแทบฟังไม่ทันไม่หยุดหายใจเลยทีเดียวจนกระทั่งกุ้ยไปกลับมาในสภาพสะบักสะบอมจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้พระเอกฟังว่าเขาถูกโจรดักซุ่มโจมตีเมื่อคืนปล้นเงินและยาไปหมดจึงทำให้กลับมาช้าพระเอกจึงสั่งให้ตามสืบเรื่องนี้ให้แน่ชัดพร้อมกำชับเรื่องที่เขาบาดเจ็บห้ามไม่ให้ใครรู้เด็ดขาดเมื่ออนุวนมาหานางเอกที่ห้องแกล้งทำเป็นทำอาหารมาให้และขอเข้าไปข้างใน
แม้นางเอกจะพยายามห้ามก็ไม่เป็นผลพระเอกจึงต้องออกปากไล่ด้วยตัวเองทำให้นางยิ่งเกลียดนางเอกขึ้นไปอีกต่อหน้าทำแอปแมวใสๆรับหลังคือนางอสรพิษตัวจริงเสียงจริงแต่โชคดีที่พระเอกไม่โง่รู้ทันนางตลอดเพราะก่อนหน้านี้นางเอกได้ยกของในห้องให้คนรับใช้ไปหมดพระเอกจึงต้องสั่งซื้อของเข้ามาตกแต่งใหม่ทำให้นางเอกไม่พอใจเพราะไม่ใช่สไตล์ที่เธอชอบพระเอกจึงต้องตอกย้ำให้เธอรู้ว่าทั้งจวนนี่เป็นของเขาทั้งหมดเธอจึงแย้งไม่ได้จึงบ่นไปเรื่อยว่าทำไมพระเอกถึงไม่ถูกแทงตายไปเลยตัวเธอเองก็มีแต่คนชังน้ำหน้าไม่พอเขาก็ยังถูกลอบฆ่าอีกถ้านับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วทำให้พระเอกฟิลขาดแต่อยู่ในโหมดขี้เกียจเถียงจึงสั่งให้กุยไปผู้น่าสงสารที่มักถูกยืมมือเข้ามาสอดตลอดเมื่อบอสเถียงไม่สู้เมียจัดการเมียให้แทนนางเอกจึงสงบปากสงบคำยอมนั่งกินข้าวไปแต่โดยดีตกดึกคืนนั้นนางเอกทำม่านกั้นระหว่างเธอกับพระเอกเอาไว้เพราะกลัวเขาจะแอบมองตัวเองเมื่อคิดว่าเขาหลับไปแล้วเธอจึงค่อยหลับตาลงได้พระเอกจึงลุกเดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมคุ้นคิดในใจว่าทำไมเธอถึงเปลี่ยนไปได้มากถึงเพียงนี้ก่อนจะนอนฝันร้ายทั้งคืนจนนางเอกเข้ามาปลุกก่อนจะขอดูแผลของเขาแต่พระเอกไม่ยอมให้ดูจึงยื้อยุดฉุดกันไปมาทำให้กุยไปเข้ามาเห็นพอดีก็แอบคิดดีไม่ได้จึงรีบหันหน้าหนีไปพอนางเอกออกไปแล้วกุยไปจึงว่าพระเอกคำพูดกับการกระทำทำไมถึงตรงกันข้ามทำให้พระเอกพูดไม่ออกได้แต่โมโหกลบเกลื่อนก่อนจะถามเรื่องที่ให้เขาไปสืบมาก่อนหน้านี้จนได้รู้ว่าพวกที่แอบตามเล่นงานกุยไปเมื่อคืนไม่ให้ซื้อยาได้สำเร็จความจริงแล้วไม่ใช่โจรฝีมือเหมือนถูกฝึกมาจากบ้านขุนนางพระเอกจึงจับต้นชนปลายได้ว่าเซนาหลิงคู่อริของเขาน่าจะรู้เรื่องที่เขาบาดเจ็บแล้วเป็นแน่และที่น่าสงสัยไปกว่านั้นเรื่องเทียบยาของนางเอกที่เขียนให้มู่สีไปซื้อมานั้นกลับเป็นสูตรชั้นดีที่สุดอีกด้วยซึ่งหากเป็นนางเอกคนก่อนไม่มีทางที่จะรู้เรื่องพวกนี้เป็นแน่พระเอกจึงไปแอบมองนางเอกที่กำลังปรุงยาทำครีมอยู่ด้านนอกพร้อมลงไหลเคลิบเคลิ้มตามไปด้วยจึงถูกนางเอกด่ากลับมาว่าต่อหน้าทำเอะอะโวยวายแต่รับหลังกลับแอบมองช่างวิปริตจริงๆทำให้พระเอกอดรู้สึกขำกับท่าทางน่ารักน่ารักของเธอไม่ได้หลังจากทำครีมทำยาเสร็จนางเอกก็เอาเข้าไปให้พระเอกในห้องทั้งอาสาจะทาให้ด้วยแต่พระเอกไม่ยอมให้ทาเมื่อถูกตื้อวอแวก่อกวนไม่หยุดทำให้เขาทั้งเขินทั้งอายจึงขอร้องให้นางเอกอยู่ให้ห่างๆจากเขาหน่อยเขาขอร้องซึ่งเข้าทางเธอพอดีเธอจึงไปเดินเล่นที่ตลาดกับมู่ซีและหาลู่ทางเปิดแผงขายครีมขายแป้งน้ำได้เมื่อกุยไปกลับมารายงานความเคลื่อนไหวของนางเอกให้พระเอกรู้พระเอกก็แทบไม่เป็นอันทำอะไรเป็นร้อนๆทนไม่ไหวพอลึกๆในใจกลัวเธอจะหาเงินได้แล้วจากเขาไปจริงๆเรียกได้ว่าปากบอกว่าไม่แต่ใจกับการกระทำนี่ส่วนทางกันสุดๆทำให้กุยไปเองก็เริ่มเอื่อมบอสที่ปากแข็งไม่ยอมรับว่าชอบนางเอกพอพระเอกสั่งให้ไปตามตัวนางเอกกลับมาเขาจึงขอเหตุผลดีๆที่น่าเชื่อถือสักข้อเพื่อไปบอกเธอด้วยระหว่างที่กิจการกำลังไปได้สวยขายดีขายดีอาหลางหัวหน้าพักชากับลูกน้องเห็นนางเอกเข้าพอดีเขาจึงแวะเข้าไปหาเธอโดยเฉพาะเพราะอยากเห็นจี้หยกประจำตัวเธออีกครั้งพร้อมทั้งตรวจสอบเธอด้วยว่าเธอจะจำตาสัญลักษณ์พักชาของเขาได้ไหมแต่เธอก็จำไม่ได้เขาจึงแน่ใจว่าเธอได้สูญเสียความทรงจำตามข่าวลือไปจริงๆก่อนจะแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการว่าเขาชื่อหยวนหลางเป็นพ่อค้าพเนจรเห็นครีมของเธอขายดีมากพร้อมทั้งสรรพคุณน่าสนใจจึงคิดอยากลงทุนเป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจด้วยแต่นางเอกปฏิเสธเพราะเธออยากเปิดร้านด้วยตัวเองทั้งพวกเขายังเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกด้วยจึงไม่คิดด่วนตัดสินใจพอดีกุยไปตามมาเจอหยวนหลางจึงรีบขอตัวจากไปพร้อมกับกำชับลูกน้องของตัวเองเอาไว้ต่อไปห้ามรบกวนนางเอกอีกนางเอกกลับมาบ้านเพื่อมาตรวจดูแผลให้พระเอกก็พบว่ามันดูปกติดีหรือเขาหาข้ออ้างเรียกเธอกลับมาเพราะคิดถึงกันแน่พระเอกก็ได้แต่ชี้แบบมันจริงแหละแต่ทำเป็นเก๊กและไม่ยอมรับก่อนจะต่อว่าเธอเป็นถึงหูยินใหญ่ของเขาออกไปตั้งแผงลอยขายของทำให้เขาเสียหน้าไม่รู้จะต้องการเงินไปทำอะไรเยอะแยะนางเอกจึงกระดิกนิ้วเรียกเขามาพูดใกล้ๆพูดให้เขาฟังชัดๆว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หาในตอนนี้ก็เพื่อจะไปจากเขาได้ง่ายๆทำให้พระเอกพูดไม่ออกพร้อมทั้งยังบอกอีกว่าตั้งแต่ตกหน้าผาเธอความจำเสื่อมลืมทุกอย่างจนหมดสิ้นแต่โชคดีที่รอดชีวิตมาได้ก็ตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีเรื่องระหว่างพวกเขาสองคนก็ให้จบลงเพียงเท่านี้จากกันด้วยดีก็พอหากเขาหายดีเมื่อไรเธอจะไปจากเขาทันทีก่อนจะเดินหนีไปทำให้พระเอกรู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกด้านเสนาหลิงคู่อริของพระเอกในที่สุดเขาก็สืบจนรู้ว่าพระเอกได้รับบาดเจ็บเมื่อถึงเวลาว่าราชการได้เข้าเฝ้าฮ่องเต้เขาก็ทูลเรื่องชัยชนะของกองทัพที่เพิ่งทำผลงานได้ให้ฮ่องเต้ทราบพร้อมขอพระราชทานรางวัลและจัดงานเลี้ยงให้เหล่าทหารด้วยและให้เชิญพระเอกมาด้วยเพราะเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จนี้จะขาดไปไม่ได้เด็ดขาด
ไม่งั้นทหารอาจเสียกำลังใจได้ฮ่องเต้จึงออกราชโองการให้พระเอกมางานเลี้ยงที่จะจัดขึ้นด้วยแม้ว่าจะลาป่วยอยู่ก็ตามซึ่งก็เข้าทางเสนาหลิงพอดีเพราะอยากให้พระเอกพานางเอกมาด้วยและวางแผนให้นางเอกทำให้เขาขายหน้าในงานนี้พระเอกจึงขอให้นางเอกไปกับเขาในงานเลี้ยงด้วยและการนี้ต้องพาภรรยาเอกไปเท่านั้นนางเอกได้ทีก็เล่นตัวใหญ่ปฏิเสธไม่ไปแม้พระเอกจะยื่นข้อเสนอให้หากเธอให้ความร่วมมือกับเขาในครั้งนี้เขาอาจพิจารณาหย่าให้ตามที่เธอต้องการเธอก็ไม่สนใจจนกระทั่งเขาขู่ว่าหากเธอหนีไปจากเขาเปิดร้านได้จริงหากยังไม่อยากขาดจากกันเงินส่วนแบ่งกิจการเขาก็มีส่วนครึ่งหนึ่งเหมือนกันนางเอกถึงตอบตกลงเพราะไม่อยากแบ่งเงินให้กับเขาเมื่อวันงานเลี้ยงมาถึงนางเอกก็เข้าไปตีสนิทเหล่าหูหยินคนอื่นๆในงานเพราะอยากขายครีมขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้นแต่ถูกแม่ทับเถาเพื่อนร่วมชั้นเลี้ยงเข้ามาขัดจังหวะจึงอดทำการค้าในครั้งนี้เมื่อแม่ทับเถาพาเธอไปนั่งประจำที่เธอยังเอ่ยขอบคุณเขาอีกทำให้เขาไม่คุ้นและรู้สึกขนลุกที่จู่ๆเพื่อนที่เขาเคยรู้จักนิสัยแข็งกระด้างแม้แต่ยิ้มให้กันสักครั้งก็ไม่เคยจู่ๆก็มาทำตัวน่ารักสดใสจึงรีบเดินกลับไปนั่งประจำที่ของตัวเองพอฮ่องเต้มาถึงการแสดงก็เริ่มขึ้นนางเอกเพลิดเพลินกับการแสดงและอาหารมากจนลืมสำรวมทั้งยังให้พระเอกนวดขาให้อีกทำให้เขาอดมันไส้เธอไม่ได้แกล้งบีบขาเธอไปแรงๆหนึ่งทีไม่เสนาลิงอดเข้าไปแซ่พวกเขาไม่ได้เอกจึงรู้ว่าทั้งสองคนไม่ค่อยชอบกินหน้ากันและกันเท่าไหร่งานเลี้ยงดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงเวลาทานปูทะเลเสนาลิงนำมาถวายพร้อมยังพูดจาโอ้อวดถึงความสามารถของตนที่สามารถเก็บรักษาความสดมันไว้ได้จนมาถึงเมืองหลวงไม่พอยังแซวว่าพระเอกกับนางเอกอีกว่าแกะปูไม่เป็นนางเอกจึงแกะโชว์พร้อมพูดถึงวิธีปรุงให้อร่อยด้วยแต่เสนาหลิงขี้แซก็ปากสุนัขไม่เลิกจนนางเอกหมดความอดทนพูดคืนบ้างตำหนิวิธีขนส่งของเขาทำให้ใต้เท้าหลิงไม่พอใจเล่นใหญ่ขึ้นไปอีกว่านางเอกเน็บแนมเขาและยังล่วงเกินฝ่าบาทด้วยเอกกับนางเอกจึงรีบช่วยกันแก้ต่างจนนางเอกได้โชว์สกิลการทำปูเขย่าต่อหน้าพระจนฮ่องเต้ติดใจในรสชาติพูดชื่นชมไม่ขาดแถมยังเรียกนางเอกให้ไปคุยเป็นเพื่อนใกล้ๆอีกทำให้เสนาหลิงและอองทานไม่พอใจจึงส่งซิกให้กันทำตามแผนเสนาหลิงจึงรีบกราบทูลเสนอไอเดียการประลองกระบี่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะของเหล่าทหารในครั้งนี้นางเอกเป็นห่วงกลัวว่าแผลพระเอกจะฉีกขาดขยายใหญ่ได้จึงรีบแย้งว่าพระเอกยังป่วยอยู่หากประลองกระบี่อีกอาจสุดหนักได้ฮ่องเต้ก็เห็นด้วยเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนอองทานจึงอยู่ไม่สุขออกหน้าด้วยตัวเองพระเอกเห็นสถานการณ์ไม่ค่อยดีจึงเสนอตัวประลองกระบี่เพื่อยุติสถานการณ์อันน่าอึดอัดตรงหน้าระหว่างประลองกระบี่กันเสนาหลิงก็พุ่งโจมตีจุดที่พระเอกบาดเจ็บทันทีแถมยังลงมือหนักจนพระเอกพลาดท่าเมื่อเขาเผลอก็กะจะเล่นงานพุ่งแทงกันให้ถึงตายนางเอกจึงรีบเข้าไปขวางพระเอกจึงสกัดดาบของเสนาหลิงได้ก่อนนางเอกจะฉวยโอกาสดึงธงบนหลังของเสนาหลิงมาการประลองกระบี่ก็ถือเป็นการจบแม้ฝ่ายพระเอกกับนางเอกจะชนะแต่ก็ผิดกติกาการประลองฮ่องเต้จึงตัดสินให้พวกเขาแพ้แต่ด้วยเห็นความสามัคคีของทั้งสองคนจึงพระราชทานแต่งตั้งให้นางเอกเป็นฮูหยินตาตั้งระดับ2เพื่อให้เป็นแบบอย่างคู่สามีภรรยาคู่อื่นๆในใต้ล่าแม้นางเอกจะไม่อยากรับแต่ก็ขัดราชโองการไม่ได้กลับมาถึงบ้านจึงขอเลื่อนการหย่าออกไปก่อนเพราะเพิ่งได้รับตำแหน่งสำคัญมาหากกระทำอะไรบุ่มบามไปเกรงว่าบุญบาปก็จะไม่เหลือคอวางอยู่แล้วและทำข้อตกลงกับพระเอกเอาไว้หากใครทำดีกับฝ่ายไหนให้หยอดลูกปัดเก็บใส่กล่องเอาไว้ของนางเอกสีแดงของพระเอกสีฟ้าหากเมื่อถึงวันหย่าลูกปัดของใครมากกว่าก็ให้อีกฝ่ายที่มีลูกปัดน้อยกว่าจ่ายเงินให้อีกฝ่ายและสำหรับเหตุการณ์วันนี้นับรวมๆกันแล้วนางเอกได้ลูกปัดถึง3ลูกส่วนพระเอกไม่มีคิดยังไงก็คิดไม่ออกจึงอ้างว่าเคยขออาหารถึง5ชุดให้นางเอกในหอสำนึกตนแต่นางเอกไม่นับเพราะเขาเอามากินเองทั้ง2คนจึงเถียงกันไปมาจนอาการเจ็บแผลของพระเอกกำเริบนางเอกเห็นก็สงสารแหละจึงยอมให้นั่นเสนาลิงเพราะเป็นการในวันนี้พังไม่เป็นท่าแถมยังถูกทำให้ขายหน้าอีกจึงคิดแก้แค้นเอาคืนนางเอกให้สาสมพร้อมกับให้คนไปสืบหาสาเหตุที่พระเอกบาดเจ็บมาด้วยต่อมานางเอกได้จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งฮูหยินตาตั้งระดับ2ที่ฮ่องเต้พระราชทานให้ขึ้นพร้อมเปลี่ยนชื่อหอสำนึกตนเป็นหอเฟยหวาเพื่อใช้ชื่อนี้ทำการค้าในอนาคตทั้งยังออกเงินจัดงานเลี้ยงด้วยตัวเองมากถึง100ตำลึงอีกด้วยเพื่อซื้อของดีๆเพื่อมาเอาใจแขกที่จะมาร่วมงานและให้มู่สีส่งเทียบเชิญไปทั่วทั้งเมืองหวังให้คนมาเยอะๆเธอจะได้โปรโมทกิจการครีมของตัวเองไปด้วยในตัวทำให้พระเอกนึกขำว่าจะมีใครมาเพราะชื่อเสียงนางเอกก่อนหน้านี้ชาวโชว์มากจนคนเอือมระอาเมื่อถึงเวลางานเลี้ยงเริ่มปรากฏว่าไม่มีใครมางานเลี้ยงเลยสักคนมีเพียงครอบครัวนางเอกเท่านั้นที่เดินทางไกลมาจากเมืองซีเปยและแน่นอนเธอจำใครไม่ได้สักคนแม้แต่น้องสาวที่เธอชอบรังแกตลอดก็จำไม่ได้
แต่น้องสาวนางเอกกลับดีใจมากที่พี่สาวความจำเสื่อมและชอบที่เธอน่ารักสดใสใจดีแบบนี้มากกว่าแต่ผู้เป็นแม่กับพ่อกับทุกข์ใจเพราะคิดว่านางเอกคงจะถูกพระเอกรังแกแน่ถึงได้เปลี่ยนไปขนาดนี้พ่อจึงเรียกนางเอกไปคุยตามลำพังเพื่อถามความจริงนางเอกจึงบอกว่าเธอจะหย่ากับเขาและไปเปิดกิจการร้านขายแป้งน้ำของตัวเองเพราะคนที่นี่ไม่มีใครชอบเธอและพระเอกเองก็ไม่ได้รักเธอเลยทำให้พ่อทนฟังไม่ได้เพราะปกตินางเอกไม่เคยมีความคิดแบบนี้เลยสักนิดจึงตัดใจไม่ฟังต่อและเดินหนีไปงานเลี้ยงฉลองในวันนี้ไม่มีแขกนอกมาเลยสักคนมีเพียงคนในครอบครัวเท่านั้นพระเอกจึงพูดแกล้งนางเอกเรื่องที่เธอลงทุนกับงานเลี้ยงมากถึง100 ตำลึงเพื่อให้เธอเจ็บใจเล่นนางเอกจึงขอให้เขาช่วยค่างานคนละครึ่งได้ไหมแต่เขาปฏิเสธทำให้เธออารมณ์เสียจึงดื่มเหล้าซดหมดไปหลายเหยือกจนเมาไม้และเริ่มพูดไม่รู้เรื่องพ่อเห็นจึงจะเข้าไปจัดการลูกสาวของตนพลันสายตาก็เหลือไปเห็นจี้หยกที่ห้อยติดตัวนางเอกเอาไว้ทำให้เขาถึงกับชะงักไปทรุดลงนั่งตรงที่เดิมพระเอกจึงสั่งให้มู่สีพานางเอกกลับห้องแต่นางเอกกลับเข้ามาดมพระเอกใกล้ๆพร้อมบอกว่าตัวเขามีกลิ่นหวานๆซึ่งเป็นกลิ่นหวานๆของคนที่เธอชอบจากนั้นก็หมดสติไปด้านครอบครัวนางเอกทุกคนต่างร้อนใจมากที่เห็นนางเอกเปลี่ยนไปโดยเฉพาะผู้เป็นแม่เพราะคิดว่าลูกสาวคงจะทุกข์ทรมานหลังจากแต่งงานเป็นแน่ถึงเปลี่ยนไปอย่างกับเป็นคนละคนขนาดนี้น้องสาวนางเอกจึงจะไปเอาเรื่องพระเอกให้ถึงที่สุดแต่ก็ถูกพ่อห้ามเอาไว้ทำให้นางงอนแม่จึงตามออกไปด้วยพ่อของนางเอกจึงคิดย้อนถึงเรื่องในอดีตที่ความจริงแล้วนั้นนางเอกไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาแต่เป็นลูกสาวฝาแฝดของสิทธิ์น้องเพราะสูญเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กทำให้พ่อแท้ๆของนางเอกที่ออกท่องยุทธภพไปทั่วเลี้ยงลูกสาว2 คนไม่ไหวจึงยกให้แม่ทับเนี่ยพ่อคนปัจจุบันไป1 คนพร้อมมอบป้ายจี้หยกให้ติดตัวไปคนละอันซึ่งเป็นของที่ผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งได้มอบให้มาตอนที่พวกเธอเกิดจี้หยกจันแรมขวาให้เป็นของพี่สาวส่วนของน้องสาวเป็นจันแรมซ้ายเพื่อให้ในอนาคตเมื่อพวกนางได้มาเจอกันจะยอมรับกันและกันได้ทำให้แม่ทับเนี่ยนึกถึงจี้หยกที่ห้อยติดตัวของนางเอกในวันนี้ขึ้นมาจึงสั่งให้คนกลับไปที่บ้านเกิดของเขาตามหาคนชื่อจี้หมิงให้พบให้ได้เพราะอยากตรวจสอบเรื่องนี้ให้แน่ชัดส่วนนางเอกด้วยความเมาตกดึกคืนนั้นจึงบุกไปหาพระเอกถึงในห้องไม่พอยังพยายามปลุกปล้ำพระเอกให้เป็นของตัวเองอีกต่างหากทำให้พระเอกเกือบพลาดท่าเสียสิ่งให้เมียตัวเองไปแล้วก่อนจะจับนางเอกมัดห่อผ้าห่มแบกกลับส่งห้องไปเช้าวันต่อมามู่สีได้เล่าเรื่องเมื่อคืนให้นางเอกฟังทั้งหมดถึงวีรกรรมที่นางเอกก่อเอาไว้รวมทั้งเรื่องที่พระเอกเป็นคนออกค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงให้ทั้งหมดด้วยแต่นางเอกไม่ดีใจเลยสักนิดเพราะกลัวถูกเขาหักลูกปัดและเป็นหนี้เพิ่มจึงคิดหาทางเปิดร้านขายแป้งน้ำต่อเพื่อขจัดฉายาหญิงอสรพิษของตัวเองให้หมดไปแต่เมื่อไปเดินตลาดเธอกลับถูกพวกบัณฑิตช่างแสพูดใส่ร้ายตามคำว่าจ้างของเสนาลิงทำให้ชื่อเสียงที่ไม่ค่อยจะดีของเธอก่อนหน้านี้ยิ่งเลวร้ายขึ้นไปใหญ่อีกจึงคิดจะไปเล่นงานจัดการบัณฑิตช่างแสเหล่านั้นเพื่อแก้ตังค์ให้ตัวเองเขากลับเรียกชาวบ้านให้มารุมเล่นงานเธอจนสมบักสบอมกับแทงพอกลับบ้านไปพระเอกเห็นสภาพของเธอก็ตกใจมากจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเอกจึงเล่าเรื่องที่ถูกใส่ร้ายที่ตลาดให้เขาฟังและคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของเซนาลิงที่เครียดแทนที่ถูกเธอทำให้ขายหน้าในงานเลี้ยงแน่ทำให้นางเอกเสียใจมากร้องไห้ฟูมฟายพระเอกจึงรับปากว่าจะจัดการเรื่องนี้ให้พร้อมช่วยพูดปลอบใจให้เธอดีขึ้นและมอบลูกปัดแดงให้1 เม็ดเพื่อให้เธออารมณ์ดีทำให้นางเอกซึ้งใจมากจึงร้องไห้หนักกว่าเดิมไปอีกและขอกอดเขาโดยจะให้ลูกปัดฟ้า1 เม็ดเป็นการตอบแทนวันรุ่งขึ้นบัณฑิตช่างแซที่ถูกว่าจ้างให้มาพูดใส่ร้ายนางเอกทุกคนจู่ๆก็ไม่มีเสียงพูดไม่ได้เพราะถูกพระเอกจัดการที่กล้ามาทำให้เมียรักของเขาเสียใจแต่นางเอกกลับกลัวว่าเรื่องมันจะไปกันใหญ่เมื่อข่าวที่นางเอกถูกใส่ร้ายรู้ถึงหูของหยวนหลางเกอเขาจึงรีบไปหานางเอกทันทีชวนนางเอกไปยังสถานที่ที่1เพื่อให้เธอรู้สึกสบายใจขึ้นโดยไม่รู้ตัวว่าถูกสายตาของพระเอกจับจ้องอยู่หยวนหลางเกอพานางเอกไปกินแป้งย่างนอกเมืองพร้อมเล่าเรื่องในอดีตให้เธอฟังว่าการกินแป้งย่างเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาในวัยเด็กเพราะเขาเสียแม่ไปตั้งแต่อายุยังน้อยจึงเติบโตมากับท่านอาและท่านลุงตอนนั้นเขายากจนมากจึงย่างแป้งพวกนี้กินแต่น่าเสียดายที่หมู่บ้านของเขาถูกโจรวางเพิงตายเกือบหมดครอบครัวก็ไม่เหลืออยู่แล้วแต่หลายปีมานี้เขาพยายามออกตามหาทายาทของท่านอาท่านลุงมาตลอดแม้จะได้เจอแล้วแต่นางนั้นกลับไม่รู้จักเขาก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุยอยากรู้เรื่องของนางเอกว่ากิจการค้าแป้งน้ำของเธอเป็นยังไงบ้างทำให้นางเอกเศร้าใจเพราะข่าวลือไม่ดีของเธอทำให้ยากที่จะเปิดกิจการในช่วงนี้ได้ส่วนพระเอกเขารอนางเอกกลับบ้านด้วยความกังวลกระวายใจแต่พอเธอกลับมาก็ทำเป็นเก๊กนั่งดื่มชาอยู่อย่างสบายใจนางเอกจึงเข้าไปต่อว่าเขาว่าวิธีการที่เขาใช้ในวันนี้ไม่ฉลาดเอาซะเลยพระเอกจึงรีบแก้ตังค์ให้ตัวเองว่าที่พวกบัณฑิตช่างแสนั่นเสียงแหบเพราะถูกสอบสวนจนเสียงแหบต่างหาก
และเขาก็หาหลักฐานที่พวกเขาตั้งใจเขียนใส่ไร้นางเอกส่งทางการได้แล้วด้วยแต่น่าเสียดายที่มีแพะรับบาดแพนเสนาลิงไปจึงไม่สามารถเอาผิดคนต้นคิดได้แต่ก็ถือว่าเรื่องขี้คายไปได้ด้วยดีจนนางเอกสงสัยว่าทำไมช่วงนี้พระเอกถึงรู้สึกใส่ใจเรื่องของเธอมากนะไม่ใช่ว่าเขาชอบเธอเข้าให้แล้วนะพระเอกจึงได้แต่คำแห้งก่อนจะบอกไปว่าเพราะนางเอกเป็นถึงฮูหยินตาตั้งระดับ2ต่างหากเขาถึงช่วยจัดการไม่ให้ชื่อเสียงแปดเปื้อนแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ไม่ค่อยเชื่อในคำตอบของเขาก่อนจะมีเจ้าหน้าที่มาหาพระเอกถึงที่บ้านเพราะมีจูนพเนจรและชาวบ้านเร่ร่อนที่วัดล้างถูกฆ่าตายจำนวนมากวันก่อนที่สำคัญยังมีแม่ลูกคู่หนึ่งที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับพระเอกด้วยนางเอกจึงรีบแย้งว่าไม่จริงเพราะพระเอกอยู่กับเธอตลอดพระเอกกลัวจะมีปัญหาตามมาจึงให้นางเอกใจเย็นก่อนจะตามไปกับเจ้าหน้าที่พร้อมกำชับให้กุยไปตามสืบเรื่องนี้ให้รู้เมื่อกลับมาจากสืบข่าวกุยไปจึงรีบร้อนจะไปหาพระเอกที่ถูกจับตัวไปขังไว้ที่ศาลให้ได้เพื่อบอกเรื่องที่เขารู้มาว่าใครคือคนร้ายตัวจริงนางเอกจึงให้กุยไปปลอมตัวเป็นมู่ซีติดตามเธอเข้าไปข้างในสินบนให้เจ้าหน้าที่เพื่อให้เธอกับกุยไปเข้าไปข้างในได้เมื่อเห็นหลักฐานที่กุยไปหามาได้หลักฐานชี้ไปที่พักชาและชาวตลาดทะเลแต่พระเอกก็ยังสงสัยว่าพวกเขาจะสมคบคิดกับเสนาหลิงด้วยไหมเรื่องนี้ก็ต้องตามสืบดูอีกทีหลังจากออกไปจากคุกหลังออกมาจากไปเยี่ยมพระเอกนางเอกจึงถามหาความจริงจากกุยไปทั้งหมดว่าทำไมพระเอกถึงถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องได้แต่กุยไปไม่ยอมพูดนางเอกจึงขู่ว่าหากเขาไม่พูดเธอจะเรียกสาวๆในจวนมามุงดูสภาพเขาแต่งตัวเป็นสาวงามให้หมดไปจึงยอมปลีกปากหลังจากเกิดเรื่องวุ่นวายวันต่อมาเขาลือเรื่องพระเอกฆ่าชาวบ้านบริสุทธิ์ก็แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทำให้แม่บ้านทนอยู่เฉยๆไม่ได้จึงรีบร้อนเข้ามาหานางเอกเล่าเรื่องของพระเอกให้นางเอกฟังว่าเขาไม่มีทางที่จะเป็นฆาตกรเลือดเย็นได้แน่นอนเล่าเรื่องสมัยเด็กของเขาให้นางเอกฟังว่าความจริงแล้วนั้นพระเอกทั้งเป็นคนดีและน่าสงสารมากคนหนึ่งพร้อมขอร้องให้นางเอกช่วยพระเอกออกมาให้ได้นางเอกจึงนำเงินที่มีอยู่ทั้งหมดของตัวเองไปว่าจ้างบัณฑิตช่างแสช่วยเขียนถึงคุณงามความดีของเขาและช่วยพูดแพร่เรื่องนี้ให้กระจายไปทั่วทั้งเมืองจนชาวบ้านต่างเกิดศรัทธาในตัวพระเอกและพากันไปประท้วงยื่นฎีกาเพื่อเรียกร้องให้ฮ่องเต้ปล่อยตัวพระเอกฮ่องเต้จึงออกอุบายส่งตัวเขาให้ไปเป็นนายอำเภอที่ตลาดทะเลปลดออกจากตำแหน่งเสนาบดีฝ่ายซ้ายชั่วคราวอ้างว่าเพราะเป็นการลงโทษจากเรื่องที่เขาก่อถึงแม้ว่าจะตรวจสอบแล้วพระเอกจะบริสุทธิ์ก็ตามแต่เพราะพระเอกแอบกวาดล้างโจรขัดราชองการยังไงก็ต้องได้รับโทษหนักอยู่ดีจึงส่งตัวให้ไปอยู่ไกลๆไปพบกับความลำบากจนกว่าจะสร้างผลงานได้ถึงให้กลับมาซึ่งความจริงแล้วนั้นฮ่องเต้ต้องการให้พระเอกไปตรวจสอบอำนาจของทางนั้นให้เพราะราชสำนักไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เลยสักครั้งจึงอยากรู้เบื้องหลังของอำนาจเมื่อพระเอกถูกปล่อยตัวออกมานางเอกจึงรีบเตรียมตัวต้อนรับอย่างดีทั้งเอากระถางไฟมาให้เขาข้ามก่อนเข้าบ้านเพื่อเป็นการขจัดโชคไม่ดีแต่พระเอกกลับอายและคิดว่านางเอกสติฟั่นเฟือนอีกแล้วไม่พอเมื่อกลับถึงห้องนางเอกยังเตรียมอ่างล้างเท้าไว้ให้อีกทำให้พระเอกกุ้มใจบนกับกุ้ยไปคิดว่าเมียตัวเองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประสาทกลับแต่กุ้ยไปไม่เห็นด้วยกลับคิดว่าที่นางเอกทำไปทั้งหมดนั้นเพราะเธอหวังดีกับเขาอยากช่วยกระจัดสิ่งไม่ดีจริงๆพอนางเอกถึงขนาดไปตลาดเลือกซื้อวัตถุดิบต่างๆด้วยตัวเองทำให้พระเอกทั้งตลกและปลื้มใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็ตามตอนเย็นระหว่างที่พระเอกกำลังหารือกับกุ้ยไปเรื่องงานอยู่นางเอกก็เข้ามาหาเรื่องเขาบ่นเรื่องที่เขาไม่ข้ามกระถางไฟที่เธอจัดเตรียมไว้ให้พระเอกจึงใช้โอกาสนี้ชวนเธอไปที่ตลาดทะเลกับเขาด้วยแต่นางเอกปฏิเสธพอดีอนุวันเข้ามาหาพระเอกพอดีและขอติดตามพระเอกไปด้วยเพราะอยากไปเปิดหูเปิดตาพร้อมทั้งเล่าถึงสิ่งดีของที่นั่นให้เขาฟังแต่พระเอกก็ปฏิเสธไม่ให้นางไปแต่นางเอกที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินเรื่องของกินอร่อยพร้อมทั้งของเล่นแปลกใหม่ให้เล่นก็หูผึ่งสนใจขึ้นมาทันทีจึงเอ่ยชวนอนุวันให้ไปกับตัวเองด้วยทำให้พระเอกคัดค้านอะไรไม่ได้ก่อนถึงวันเดินทางหนึ่งวันอนุวันได้ทำผัดถั่วฝักยาวไปฝากนางเอกอ้างว่าทำมาเพื่อขอบคุณที่ชวนนางไปตลาดทะเลด้วยไม่งั้นพระเอกคงไม่ตกลงทั้งยังบอกว่าเป็นเมนูที่แม่ของนางเคยทำให้กินตอนเด็กและนางก็ชอบมากจึงอยากทำมาให้นางเอกได้ชิมด้วยนางเอกเห็นความตั้งใจดีของอนุวันจึงชิมไปด้วยความดีใจจึงทำให้เธอไม่ค่อยสบายท้องเมื่อเข้าไปหาพระเอกที่ห้องทำงานจะช่วยเขาเก็บของจึงทำไม่ไหวพระเอกจึงสงสัยว่าเธอเป็นอะไรนางเอกจึงบอกว่าเธอกินผัดถั่วฝักยาวที่อนุวันทำมาฝากเข้าไปแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยสุกจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายท้องแต่ดีแล้วที่เขายังไม่ได้กินไม่งั้นคงไม่สบายไปอีกคนทำให้พระเอกรู้ถึงเจตนาที่แท้จริงของอนุวันจึงให้คนไปตามหมอไปรักษานางเอกโดยด่วนก่อนจะเรียกอนุวันมาตำหนิถึงสิ่งที่ทำลงไปเพราะไม่เชื่อว่านางจะไม่รู้ว่าถั่วฝักยาวถ้าไม่สุกจะเป็นพิษพร
พราะนางตั้งใจทำมาเองโดยเฉพาะแถมยังทำมาให้นางเอกกินก่อนวันเดินทางไกลอีกแค่นี้ก็รู้เจตนาของนางแล้วอนุวนจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตั้งใจและร้องไห้เสียใจพระเอกจึงให้นางอยู่ที่จวนไม่ต้องติดตามไปตลาดทะเลให้สำนึกตนอยู่ที่นี่เพราะถึงแม้เมื่อก่อนนางจะเคยบาดหมางกับนางเอกแต่ตอนนี้นางเอกเป็นคนใหม่แล้วและไม่เคยทำไม่ดีกับนางด้วยก่อนจะให้อนุวนกลับห้องไปและตั้งใจจะไปเตือนนางเอกให้ระวังตัวเองด้วยเมื่อถึงวันเดินทางไปตลาดทะเลอนุวนก็ออกมาส่งช้ากว่าคนอื่นๆนำเสือกกมามอบให้พระเอกติดตัวไปด้วยพร้อมทั้งขอโทษเรื่องที่เธอทำลงไปก่อนหน้านี้พระเอกจึงบอกให้เธอไปขอโทษนางเอกไม่ใช่เขานางเอกจึงบอกให้อนุวนเก็บเสือกกเอาไว้ใช้เองก่อนจะขึ้นรถม้าไปอนุวนจึงแกล้งทำเป็นดีใจที่นางเอกไม่ถือสาแต่เมื่อทั้งสองคนหลับตาไปอนุวนก็แสดงสีหน้าแห่งความเกลียดชังและอิจฉาริษยานางเอกออกมาณท่าเรือใหญ่แห่งหนึ่งที่ตลาดทะเลมีนายท่านนามว่าจิมที่รักความสงบและรักความยุติธรรมเป็นพ่อค้าใหญ่ของหน้าที่แห่งนั้นด้วยเขาออกทะเลไปนานถึง3เดือนถึงกลับมาก็พบว่าลูกสาวเพียงคนเดียวของเขาหายตัวไปนานร่วม2เดือนแล้วไม่ได้ข่าวอะไรเลยจึงเดินทางไปเมืองหลวงด้วยตัวเองเพื่อตามหาลูกสาวของเขาฝ่ายพระเอกกับนางเอกในที่สุดก็เดินทางมาถึงศาลาพักม้าแห่งหนึ่งพระเอกจึงให้นางเอกเป็นคนไปรับห้องกับผู้ดูแลนางเอกจึงบอกให้กุ่ยไปแทนแต่พระเอกไม่ยอมอ้างว่านางเอกเป็นถึงฮู้หยินตาตั้งระดับ2หากไปรับด้วยตัวเองจะต้องได้ห้องที่ดีที่สุดแน่เธอจึงยอมไปพร้อมทั้งขอห้องเก็บฟืนหนึ่งห้องด้วยเพื่อให้พระเอกเข้าไปพักที่นั่นเพราะมันไส้อยากแกล้งเขาคืนตกดึกคืนนั้นพระเอกนอนไม่หลับเพราะคิดว่าเซนาลิงต้องไม่พลาดโอกาสนี้ในการเล่นงานเขาแน่จึงสั่งให้คนเฝ้าระวังเอาไว้ก่อนจะออกไปเดินเล่นเห็นนางเอกนอนชมจันทร์ชมดาวเล่นอยู่จึงเดินเข้าไปหาเธอจึงคิดว่าเขาอยากจะมาขอแลกห้องเก็บฟืนกับตัวเองจึงจะไม่ยอมให้แน่นอนทำให้พระเอกรู้สึกขำกับความคิดของเธอจากนั้นนางเอกก็เล่าเรื่องดวงดาวให้เขาฟังเป็นตุเป็นตะไปเรื่อยพระเอกจึงอยากรู้ว่าความทรงจำอื่นๆของเธอหวนกลับมาบ้างไหมแต่นางเอกก็นึกอะไรไม่ออกจะยืมไหล่พระเอกมาซบและเล่าเรื่องดวงดาวให้เขาฟังต่อเมื่อกลับมาถึงห้องพักกุยไปก็เข้ามารายงานว่าเขาพบบุคคลน่าสงสัย 2-3 คนใกล้ๆพระเอกจึงให้นางเอกไปพักกับเขาที่ห้องเก็บฟืนเพราะหากมีนักฆ่าตามมาเล่นงานพวกเขาจริงห้องพักที่ใหญ่ที่สุดจะถูกเพ่งเล็งเป็นอันดับแรกแน่นอนพอนางเอกไปถึงห้องเก็บฟืนเห็นพระเอกทำท่าแอบสอดส่องสถานการณ์ข้างนอกอยู่จึงเดินไปดูด้วยแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรจึงคิดว่าเขาตั้งใจจะทรมานเธอเล่นและคิดไม่ซื่อกับเธออยู่เป็นแน่ทำให้เธอนอนไม่หลับนั่งสับประงกหลับแทนจนกระทั่งตกดึกมีนักฆ่ากลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาหมายจะเล่นงานพระเอกจริงๆแต่โชคดีที่เขากับกุ้ยไปวางแผนเตรียมมือรับเอาไว้แล้วพระเอกได้ยินเสียงดาบปะทะกันด้านนอกจึงปลุกนางเอกให้ตื่นเธอจึงรู้ว่ามีนักฆ่าตามมาเล่นงานพวกเขาจริงๆพระเอกจึงบอกให้เธอรอเขาอยู่ที่ห้องมีเขาอยู่ทั้งคนเธอจะไม่เป็นอะไรแน่นอนเขากลับหายไปนานผิดปกติเธอจึงออกมาดูจึงถูกนักฆ่าที่แกล้งตายอยู่ใกล้ๆคนหนึ่งจับเป็นตัวประกันนางเอกรู้ตัวเองว่าผิดจึงบอกให้พระเอกหนีไปแต่ตอนนี้เขาหลงรักเธอแล้วจึงไม่อาจทำแบบนั้นได้จนจึงสั่งให้พระเอกให้ทหารของเขาถอยไปให้หมดไม่งั้นจะฆ่านางเอกแน่เมื่อทหารไปหมดแล้วจนก็สั่งให้พระเอกวางดาบลงทำให้เขานึกถึงเรื่องสมัยอดีตที่พ่อของเขาก็เคยทิ้งดาบเพื่อช่วยชีวิตเขาเช่นกันเมื่อไรซึ่งอาวุธพระเอกก็ถูกโจรแทงแต่ดีที่เขาแอบพกมีดสั้นเอาไว้จึงจัดการโจรคืนได้เช่นกันก่อนจะพานางเอกหนีไปทางแม่น้ำและกระโดดลงไปพร้อมกันวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นมาที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งกุ้ยไปจึงรีบรายงานว่าเขาจัดการพวกโจรได้หมดแล้วและอยากรู้ว่าทำไมเมื่อคืนพระเอกถึงยอมทิ้งดาบแต่พระเอกก็ไม่ได้ตอบว่าอะไรก่อนจะสั่งให้กุ้ยไปส่งคนให้ไปสืบหาเบาะแสของฮู้หยินใหญ่ที่เมืองหลวงทันทีให้กุ้ยไปไม่เข้าใจทั้งที่นางเอกก็อยู่ที่นี่กับเขาด้วยกันพระเอกบอกว่านางเอกอาจไม่ใช่ฮูยินใหญ่จริงๆก็ได้เพราะฮูยินใหญ่นั้นมีปานที่หัวไหล่ข้างขวาแต่เมื่อคืนตอนตกน้ำนางเอกเสื้อขาดที่หัวไหล่พอดีเขาเห็นเธอไม่มีปานจึงรู้สึกสงสัยกุยไปจึงเร่งไปสืบตามคำสั่งของบอสทันทีหลังจากผ่านเหตุการณ์เฉียดตายเมื่อคืนมาได้ด้วยกันนางเอกก็เริ่มรู้สึกดีๆต่อพระเอกส่วนพระเอกก็ได้แต่สงสัยว่าหากนางเอกไม่ใช่เนี่ยซางหวีตัวจริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงได้มาปรากฏกายอยู่ข้างกายเขาด้านหยวนหลางเกอเขาเองก็สงสัยว่าใครกันที่แอบอ้างใช้ชื่อพักชาก่อกรรมทำชั่วฆ่าชาวบ้านบริสุทธิ์มาสืบหาเบาะแสได้มันชี้ไปทางตลาดทะเลจึงออกเดินทางเช่นกันจนมาถึงศาลาพักม้า
ขาพบร่องรอยการต่อสู้และศพคนตายเกลื่อนกาดจึงคิดเป็นห่วงนางเอกน้องเล็กของเขาที่ติดตามพระเอกไปเพราะรอบตัวของพระเอกเต็มไปด้วยอันตรายทุกอณูจึงเร่งเดินทางให้เร็วขึ้นกว่าเดิมไปอีกเมื่อถึงเวลาเดินทางต่อพระเอกก็เอาแต่จ้องหน้านางเอกด้วยความสงสัยว่าเธอเป็นใครกันจนนางเอกรู้สึกอึดอัดเป็นไฟพูดขึ้นก่อนขอบคุณที่เขาช่วยเธอพอเห็นเขายังเจ็บแผลอยู่จึงเผลอสวดยับบ่นไปชุดใหญ่ต่อไปห้ามเขาทิ้งกระบี่เพื่อใครอีกรวมทั้งเธอด้วยก่อนจะรู้ตัวว่าเผลอพูดผิดแต่พระเอกก็รับปากจึงลองพูดย้ำอีกทีว่ารวมเธอด้วยเขาก็ยังรับปากอีกจึงแอบน้อยใจนิดๆแต่พอเห็นสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีของเขาจึงไม่คิดอะไรมากและเข้าไปพยุงเขามานั่งข้างตัวเองจับเขามาซบที่ไหล่ตัวเองก่อนจะพูดปลอบเขาไปตลอดทางกล่อมเขานอนเพื่อให้ได้พักผ่อนแต่ตัวเองกลับเป็นฝ่ายหลับก่อนซะเองจนในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ทำการอำเภอของตลาดทะเลแต่สภาพของที่ทำการนั้นกลับพังเละเทะไม่เป็นท่าไม่น่าอยู่เมื่อนางเอกเดินสำรวจไปรอบๆจนถึงเรือนหลังก็พบโลงศพตั้งตระหง่านอยู่ด้านในอีกทำให้เธอกลัวมากรีบวิ่งกลับไปหาพระเอกตามเขาให้มาดูด้วยตัวเองแต่พอพระเอกจะเข้าไปตรวจสอบดูเธอก็เกาะแขนเขาเอาไว้แน่นไม่ยอมให้เขาเข้าไปกุยไปรู้สึกนายสองผัวเมียคู่นี้มากถึงแม้จะหน้านิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆออกมาเห็นทั้งคู่ยื้อยุดฉุดกันเอาไว้เถียงกันไปมาจึงเดินเข้าไปตรวจสอบโลงศพอย่างเงียบๆด้วยตนเองและพบว่าเป็นเพียงโลงเปล่าเท่านั้นซึ่งน่าจะมีคนนำมาตั้งเอาไว้เพื่อข่มขู่พระเอกนางเอกกับมูสีช่วยกันทำความสะอาดห้องพักจากสกปรกสุดๆจนไม่สะอาดเอี่ยมอ่องในขณะที่นั่งพักให้หายเหนื่อยพลันสายตาก็เหลือบไปเห็นหนูตัวหนึ่งเข้าจึงกรี๊ดเสียงดังลั่นก่อนจะให้พระเอกและกุยไปมาช่วยจับหนูตัวนั้นให้แต่ก็หาไม่เจอพระเอกจึงเสนอไอเดียให้เธอไปนอนที่ห้องเขาโดยให้เธอนอนบนเตียงเขาจะนอนบนพื้นเองนางเอกจึงตกลงก่อนนอนสองสามีภรรยาก็ได้พูดคุยกันเล็กน้อยถึงเรื่องราวต่างๆที่พบเจอมาระหว่างทางพระเอกคงไปล่วงเกินใครเอาไว้ไม่น้อยแน่ถึงได้มีแต่คนเกลียดชังก่อนพระเอกจะเสนอรางวัลให้ลูกปัดนางเอกมากถึง100อันเพื่อให้เธอช่วยจัดการเหล่าคนใช้จอมขี้เกียจทั้งหลายที่วันนี้ไม่ยอมมาช่วยทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อยนางเอกจึงรีบตกลงทันทีการวังหลวงหลังจากพระเอกถูกส่งตัวไปเป็นนายอำเภอที่ตลาดทะเลฝ่ายองฐานและเสนาหลิงได้ทีก็จัดเตรียมพรรคพวกรีบทูลเสนอให้ฮ่องเต้แต่งตั้งรองอัครมหาเสนาบดีรักษาการแทนทันทีเพราะคนเดิมกำลังป่วยหนักและหน้าที่นี้สำคัญมากจำเป็นต้องมีคนมาดูแลแทนซึ่งเดิมทีตำแหน่งนี้พระเอกควรจะได้รับจึงทำให้ถูกตามเล่นงานอยู่บ่อยๆเพราะเป็นเสี้ยนน้ำขวางทางที่จะไปสู่อำนาจขององฐานและเสนาหลิงในอนาคตแม้ฮ่องเต้จะไม่เห็นด้วยที่จะให้เสนาหลิงรับตำแหน่งนี้แต่ก็ถูกขุนนางหลายคนกดดันจนยากที่จะปฏิเสธเพื่อนพระเอกจึงช่วยกันแก้ไขสถานการณ์นี้คัดค้านและเสนอตัวเองเข้ารับตำแหน่งทำให้ฮ่องเต้สามารถหาทางหนีทีไล่ได้ขอกลับไปพิจารณาเรื่องนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนอีกครั้งก่อนทำให้แผนการขององฐานและเสนาหลิงพังคืนลงไม่สมปรารถนาตามใจได้ง่ายๆกลับมาที่ฝ่ายพระเอกและนางเอกนางเอกพยายามคิดหาวิธีจัดการกับเหล่าคนใช้สารพัดวิธีแต่ก็ยังคิดไม่ออกจึงเดินไปเดินดูของเล่นที่ตลาดเพื่อหาลู่ทางเปิดกิจการร้านแป้งน้ำของตัวเองพระเอกจึงขอไปเป็นเพื่อนโดยให้ลูกปัดเป็นของแลกเปลี่ยนเธอจึงยอมให้เขาไปด้วยระหว่างเดินเที่ยวเล่นที่ตลาดด้วยกันนางเอกแวะซื้อดอกไม้พระเอกจึงบังเอิญได้ยินแม่ค้าพูดถึงพักเจียวหลงที่ตอนนี้กลุ่มอำนาจคุมท่าเรือเอาไว้อยู่แถมยังทำการค้าผูกขาดเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านที่นี่ด้วยหลังจากเดินเล่นจนเมื่อยนางเอกจึงชวนพระเอกแวะไปกินข้าวที่โรงเตรียมใกล้ๆแต่ราคาอาหารที่นั่นกลับแพงหูฉี่ขูดเลือดขูดเนื้อสุดๆนางเอกจึงกินไม่ลงทั้งยังโมโหพระเอกด้วยที่ยืนการให้เธอกินที่นี่เพราะเขาเห็นพิรุธของใครคนหนึ่งที่นี่จึงอยากอยู่ต่อทำให้นางเอกอารมณ์เสียเดินออกจากร้านไปโดยไม่รู้ตัวว่ามีคนแอบตามไปติดๆเมื่อรับสายตาคนนางเอกจึงถูกจับไปที่ซอยแห่งหนึ่งทั้งยังถูกข่มขู่ให้กลัวแต่จนกับเซอร์หยิบดอกไม้ที่นางเอกซื้อมาซึ่งมันมีพิษยัดเข้าปากกินเพื่อข่มขู่เธอจึงถูกพิษของดอกไม้เล่นงานเข้านางเอกจึงรีบหนีทันทีแต่ถูกชายอีกคนนึงใช้ไม้ฟาดจนสลบไปโชคดีที่หยวนหลังเกอที่เพิ่งเดินทางมาถึงบังเอิญเดินผ่านมาเห็นจึงช่วยเธอเอาไว้ได้ด้านพระเอกเมื่อกลับไปถึงที่พักไม่เห็นนางเอกกลับบ้านจึงเรียกพ่อบ้านที่แฝงตัวเข้ามามาถามให้รู้เรื่องว่าพวกเขาจับนางเอกไปไว้ที่ไหนพ่อบ้านจึงบอกไปว่าน่าจะเป็นที่บ่อนซึ่งเป็นที่อยู่ของมาเฟียที่นี่เพราะหัวหน้าแก๊งนี้ต้องการข่มขู่พระเอกให้กลัวแต่เขาคิดผิดเพราะพระเอกไม่เคยกลัวการถูกข่มขู่จึงฝากให้พ่อบ้านไปเตือนหัวหน้าของเขาด้วยและให้เวลาหนึ่งชั่วยามให้เขาและคนของเขาทั้งหมดที่แฝงตัวอยู่ที่นี่รีบออกไปซะไม่งั้นอย่าหาว่าเขาใจร้ายเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาพบหยวนหลังเกอ
เขาจึงเล่าเรื่องที่บังเอิญพบเธอและได้ช่วยชีวิตเอาไว้ให้ฟังนางเอกจึงจำได้ว่าพวกโจรมาข่มขู่เธอเพราะพระเอกจึงจะรีบกลับไปหาเขาเพราะเป็นห่วงย้อนหลังเกอจึงบอกว่าตอนนี้พระเอกอยู่ที่บอนแต่ไปทำอะไรนั้นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันพระเอกไปตามหานางเอกที่บอนกับกุ้ยไปถามหาเมียรักของตนเจ้าของบอนจึงท้ายเขาเล่นพนันด้วยหากชนะเขาจะยอมบอกที่อยู่นางเอกให้แต่หากแพ้จะต้องช่วยใส่รองเท้าให้เขาพระเอกนึกสนุกจึงยอมเล่นตามน้ำไปเล่นพนันในครั้งนี้พระเอกพบว่าเจ้าของบอนใช้กลโกงเพื่อให้ตัวเองชนะและเอาเปรียบผู้เล่นจนทำให้ตัวเองร่ำรวยจึงจะอายัดบอนเถื่อนแห่งนี้พอดีกับนางเอกที่เพิ่งมาถึงได้ยินคนพูดกันว่าพระเอกเล่นพนันเสียเป็นพันตำลึงเธอก็โมโหหน้ามืดทันทีบุกเข้ามาใหม่จะตีพระเอกให้ได้ที่กล้าเอาเงินมากมายมาผ่านเล่นทำให้พระเอกตั้งตัวไม่ทันให้กุยไปช่วยกุยไปก็ไม่ช่วยเพราะเหนื่อยกับสองผัวเมียคู่นี้เต็มทีทะเลาะกันทีไรกุยไปเหนื่อยทุกทีพระเอกสู้นางเอกที่โมโหจัดหน้ามืดไม่ไหวจึงเบี่ยงตัวหลบไม้หน้าสามของเธอลงใต้โต๊ะทำให้เจ้าของบอลถูกไม้ฟาดไปเต็มๆจนสลบไปพระเอกเห็นนางเอกตกใจจึงรีบดึงเธอเข้ามากอดไว้เพื่อปลอบใจและให้เธอสงบสติอารมณ์ลงการทลายบอลพนันเถื่อนในครั้งนี้จึงจบลงไปถือว่าเป็นผลงานชิ้นแรกของนายอำเภอคนใหม่เลยทีเดียวทำให้ชาวบ้านต่างชื่นชมไปตลอดทางที่พวกเขาเดินผ่านนางเอกจึงควงแขนพระเอกเอาไว้แน่นเพื่อประกาศให้คนรู้ว่าเธอคือภรรยาของเขาต่อไปคงไม่มีใครกล้ามาเล่นงานเขาได้ง่ายๆแน่ทำให้พระเอกอดคำท่าทางติงตองของเธอไม่ได้ช่วงนี้นางเอกยังคงตามหาร้านดีๆเพื่อเปิดร้านค้าแป้งน้ำให้ได้แต่ก็ยังไม่เจอที่ดีๆสักทีจึงนั่งบนกระปอดกระแปดกับมูสีที่โรงน้ำชาหากไม่ได้ร้านคงต้องตั้งแผงลอยอีกเป็นแน่บังเอิญหยวนหลังเกอเดินผ่านมาเจอนางเอกพอดีอีกแล้วจึงแวะเข้าไปทักเวลาที่เขาเจอหน้าเธอทีไรมักจะเห็นหน้าดำคลั่งเครียดอยู่ตลอดตอนนี้เป็นอะไรอีกจึงเล่าเรื่องที่กุมใจอยู่ให้เขาฟังหยวนหลังเกอจึงพานางเอกไปดูร้านหนึ่งที่สวยงามทำเลดีมากแต่ค่าเช่าแพงหูฉี่เธอจึงตัดใจไม่เอาหยวนหลังเกอจึงเป็นคนควักจ่ายค่าเช่าให้เธอด้วยตัวเองโดยบอกว่าถือเป็นการทำธุรกิจร่วมกันนางเอกจึงตกลงยิ้มอารมณ์ดีกลับบ้านไปพระเอกเห็นจึงแซวที่เห็นเธออารมณ์ดีเป็นพิเศษเธอจึงเล่าเรื่องร้านให้เขาฟังพระเอกจึงชวนเธอไปงานเลี้ยงวันเกิดคหบดีตลาดทะเลด้วยเพราะในงานเลี้ยงนั้นนางเอกอาจได้ลูกค้าที่มีศักยภาพในการซื้อมาก็ได้เธอจึงตกลงเมื่อถึงวันงานวันเกิดคหบดีนางเอกแต่งตัวจัดเต็มสวยสุดถึงขั้นมีแสงสปอตไลท์ส่องมาที่เธอจึงเดินสวยสับออกมาหาพระเอกด้วยความมั่นสุดๆจนเขาเคลิบเคลิ้มลงไหลไปภายในงานเลี้ยงคหบดีพยายามเล่นละครเป็นคนใจบุญใช้ชีวิตสมถะสุดๆทั้งยังพูดข่มขู่พระเอกด้วยแต่พระเอกไม่กลัวกับตอบโต้เขาไปนิ่งๆจนทำให้เขาเสียหน้าพูดไม่ออกไม่พอนางเอกยังแอบเห็นโฉมหน้าของลูกสาวเขาด้วยจึงเอาครีมมอบให้นางไปกระปุกหนึ่งทำให้นางไม่พอใจคิดว่านางเอกกล่าวหาว่านางหน้าพังหลังงานเลี้ยงเลิกจึงขอให้พ่อช่วยจัดการนางเอกให้แต่เขาให้นางอดทนเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาคืนทีหลังนางถึงสงบสติอารมณ์ลงได้อีกไม่กี่วันนางเอกก็จะเปิดกิจการร้านแป้งน้ำของตัวเองเมื่อพระเอกรู้ว่าเธอร่วมทำธุรกิจกับผู้ชายคนอื่นก็ไม่พอใจจึงบอกว่ากิจการของเธออาจผิดกฎหมายได้และถูกอายัดได้จึงให้เธอนำเงินของเขาไปจ่ายคืนยวนหลังเกอแบบนี้ก็จะไม่เป็นอะไรเพราะถือว่าเป็นเงินจากคนในครอบครัวเดียวกันแต่มีข้อแม้ว่าให้เธอช่วยไปสืบข่าวตามบ้านเรือนต่างๆสังเกตดูท่าทีของขุนนางน้อยใหญ่ให้หน่อยดูว่าใครใช้ได้ไม่ได้แล้วให้มาบอกเขานางเอกจึงตอบว่าพระเอกทำอะไรให้เธอมักมีข้อแม้ตลอดไม่เคยทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเลยสักครั้งแต่ถึงอย่างนั้นนางเอกก็ยอมรับข้อเสนอจึงเริ่มจากการเข้าร่วมงานเลี้ยงบุปผาของคุณหนูคนหนึ่งสาวๆทุกคนต่างชื่นชมผิวพรรณของนางเอกว่าสวยเนียนละเอียดอ่อนนางเอกได้ทีจึงเสนอครีมของตัวเองให้กับพวกเธอแต่จู่ๆคุณหนูคหบดีก็โผล่มาพร้อมใบหน้าที่สวยใสเข้ามาแย่งชิงครีมพร้อมทั้งแย่งตัวนางเอกให้ไปกับนางด้วยทำให้คุณหนูเจ้าของงานเลี้ยงกับคุณหนูคหบดีที่ไม่ค่อยถูกกันตบตีกันจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตแถมนางเอกยังโดนลูกหลงไปด้วยสุดท้ายครีมกลับขายไม่ออกทำให้นางเอกเสียใจดื่มจนเมาไม้พระเอกจึงออกไปรับตัวกลับมาด้วยตัวเองในที่สุดร้านแป้งน้ำของนางเอกก็เปิดทำการพระเอกจึงพาเธอไปเลี้ยงฉลองและได้เจอกับหยวนหลังเกอคนที่คอยช่วยเหลือนางเอกมาตลอดสักทีและรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกเหมือนเคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะสายตาคู่นี้ของเขาระหว่างทานข้าวพระเอกกับหยวนหลังเกอปะทะคารมกันเล็กน้อยทำให้พระเอกรู้สึกน้อยใจที่นางเอกเอาแต่คุยกับหยวนหลังเกอไม่สนใจเขาจึงแอบหนีกลับบ้านไปคนเดียวนั่งเศร้าอยู่โต๊ะกินข้าวจนกระทั่งนางเอกกลับมาพร้อมห่อของกินมาฝากด้วยแต่พระเอกงอนจึงแกล้งทำไม่สนใจเอาแต่เก๊กนางเอกจึงบอกว่าเขาหึงแล้วยังต้องทำหล่อใส่อีกพระเอกจึงรีบปฏิเสธกุยไปจึงว่าบอสปากไม่ต้องกับใจสุดท้ายสองผัวเมียก็คืนดีกันเช้าวันต่อมาพระเอกจะเตรียมสวนดอกไม้เพื่อเอาใจนางเอกโดย
เฉพาะแต่ปากแข็งไม่ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนทำไม่พอยังจะเตรียมอาหารมื้อใหญ่ไว้ให้เธอด้วยก่อนที่เธอจะออกไปเฝ้าร้านเมื่อนางเอกออกไปแล้วกุยไปจึงนำจดหมายที่ใต้เท้าฉินเขียนมาหาอ่านให้พระเอกฟังแต่พระเอกไม่เข้าใจความหมายกุยไปจึงบอกว่าช่วงนี้เขาเห็นพระเอกมีท่าทางแปลกๆจึงเขียนจดหมายไปหาใต้เท้าฉินเพื่อให้เขาช่วยเช็คอาการของพระเอกให้พระเอกจึงว่ากุยไปยุ่งไม่เข้าเรื่องจึงไล่ให้ออกไปกุยไปจึงบอกเขาก่อนไปว่าความหมายของจดหมายนี้คือหึงทำให้พระเอกพูดไม่ออกเพราะไม่อยากยอมรับหลังจากซาสังงานเรียบร้อยพระเอกจึงแวะไปเยี่ยมนางเอกที่ร้านเพื่อดูกิจการของเธอจึงได้รู้ว่ากิจการไปได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แถมนางเอกยังมีค่าใช้จ่ายวัตถุดิบยิบย่อยมากมายที่สำคัญแต่ละอย่างยังแพงเกินจริงอีกต่างหากนางเอกจึงรู้ตัวว่าถูกหลอกขายของให้เข้าแล้วจึงขอให้พระเอกช่วยเธออีกแรงนางเองไปทวงค่าของที่ถูกเก็บแพงเกินจริงจากพ่อค้าแต่พ่อค้ายืนยันหนักแน่นว่าพวกเขาเก็บตามจริงเพราะทุกคนก็จ่ายเท่ากันหมดจนเสมียนท่าเรือมาถึงนางเอกจึงต้องการความชัดเจนของเรื่องนี้เสมียนจึงบอกว่าความจริงแล้วต้องจ่ายค่าภาษีเรือแค่2ตำลึงเท่านั้นทุกคนจึงประท้วงเสมียนกันยกใหญ่จนพระเอกมาถึงพร้อมแต่งตัวเต็มยศชาวบ้านจึงให้พระเอกช่วยทวงความยุติธรรมให้พระเอกจึงตรวจสอบบัญชีการเก็บภาษีดูจึงรู้ว่าเสมียนยักยอกเงินและนำเงินนั้นไปให้พักเจียวหลงจึงไปเอาเรื่องกับหัวหน้าพักนี้ถึงที่ขณะเดินผ่านชาวบ้านเพื่อไปพักเจียวหลงพระเอกได้ยินชาวบ้าน2คนพูดคุยกันว่านางเอกนั้นช่างหน้าเหมือนคุณหนูจี้มากทำให้เขาเองก็เกิดความรู้สึกสงสัยขึ้นมาเช่นกันเมื่อไปถึงพักเจียวหลงพระเอกให้นางเอกตรวจสอบบัญชีของพักดูพบว่าพักได้เงินจากการขุดรีดชาวบ้านไปมากถึง 5,000 ตำลึงจึงสั่งให้นำเงินทั้งหมดส่งคืนทางการแม้หัวหน้าพักจะไม่ยอมแต่พระเอกเป็นคนที่ไม่สามารถต่อกรได้ง่ายๆจึงยอมทำตามแต่โดยดีแต่เพราะเงินที่ได้มาใช้ไปหมดแล้วพวกเขาจึงวางแผนปล้นเรือหวนสมุทรลำหนึ่งที่จอดเทียบท่ามานานหลายวันแล้วและมีเพียงกะลาสีกับคนรับใช้เฝ้าอยู่เท่านั้นวันต่อมานางเอกได้เอาสมุดรายงานที่พระเอกมอบภารกิจก่อนหน้านี้ให้เธอทำมาให้เขายิ่งเห็นหน้าเธอเขาก็ยิ่งสงสัยตัวตนที่แท้จริงเมื่อกุยไปกลับมาจากทำภารกิจเขาก็เข้ามารายงานความเคลื่อนไหวของพักเจียวหลงที่ดูเหมือนหลังจากถูกเรียกเงินคืนก็ดูเหมือนนั่งไม่ติดจึงได้นัดในให้พักพวกไปรวมตัวกันที่เรือนจัดเลี้ยงนาลีส่วนเรื่องบอแสของฮูยินใหญ่และคุณหนูจี้นั้นยังไม่มีความคืบหน้าใดๆพระเอกจึงให้เขาไปตามสืบข่าวต่อหลังจากทำงานเสร็จให้พระเอกเรียบร้อยนางเอกได้แอบปลอมตัวเข้าไปที่เรือนจัดเลี้ยงนาลีเพราะอยากไปหาลู่ทางขยายกิจการของตัวเองให้สาวๆที่นี่ได้รู้จักและได้บังเอิญเปิดเผยความสกปรกชั่วร้ายของพ่อค้าคนหนึ่งเข้าโดยบังเอิญที่หลอกขายครีมเถื่อนให้เท่าแก่เนี้ยของที่นี่เท่าแก่เนี้ยจึงแนะนำสาวงามอันดับหนึ่งของตลาดทะเลนามว่าแม่นางสุยให้นางเอกรู้จักนางเอกจึงมอบครีมให้แม่นางสุยลองทั้งสองได้พูดคุยกันก็รู้สึกถูกชะตากันมากจึงนัดไปคุยกันต่อที่เรือนสะดับน้ำระหว่างเดินหาเรือนสะดับน้ำนางเอกเดินเข้าผิดห้องเข้าไปในห้องโจรที่กำลังคุยแผนการเรื่องไปปล้นเรือหวนสมุทรอยู่พอดีพวกโจรจึงคิดว่านางเอกได้ยินจึงจะตามไปฆ่าปิดปากแต่ถูกกุยไปสกัดเอาไว้โจรคนหนึ่งคว้างลูกดอกใส่กุยไปแต่เขาหลบได้ทำให้มันลอยไปหาแม่นางสุยที่เปิดประตูออกมาพอดีแต่โชคดีที่กุยไปจับเอาไว้ได้เมื่อดวงตาประสานสายตากันนาทีนั้นทั้งสองคนก็เกิดสปาร์คปิ๊งปิ๊งกันขึ้นมาทันทีจนเห็นกุยไปเผลอจึงคว้างลูกดอกใส่เขาอีกหนึ่งดอกก่อนจะหนีไปทำให้กุยไปได้รับบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่สนใจจะดึงมันออกแม่นางสุยจึงจับมือเขาห้ามเอาไว้เพราะมันเป็นลูกดอกชนิดพิเศษต้องใช้เครื่องมือเฉพาะเท่านั้นไม่งั้นอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนางเอกจึงอดได้พูดคุยกับแม่นางสุยเพราะนางช่วยทำแผลให้กุยไปอยู่แต่ลูกดอกนั้นมีพิษทำให้กุยไปสุดหนักจนสลบไปนางจึงช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เขาพร้อมส่งข่าวแจ้งให้พระเอกรู้ด้วยทำให้พระเอกกับนางเอกรู้สึกว่าเรื่องนี้มันแปลกๆเมื่อกุยไปรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาแม่นางสุยบอกเรื่องลูกดอกอาบยาพิษให้เขาฟังซึ่งมันเป็นลูกดอกเฉพาะของจุนสลัดทะเลและโชคดีมากที่เขาแค่สลบไปเท่านั้นเมื่อกุยไปรู้จึงรีบกลับไปรายงานให้พระเอกรู้เรื่องพักเจียวหลงกับจนสลัดทะเลร่วมมือกันพระเอกจึงเดาสถานการณ์ออกว่าพักเจียวหลงต้องวางแผนปล้นแน่และตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเรือหวนสมุทรเพราะดาบอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่อยู่เฝ้าเรือจึงสั่งให้กุยไปจัดเตรียมกำลังเฝ้าดูสถานการณ์ของเรือเอาไว้ใกล้ๆส่วนด้านหยวนหลังเกอสายข่าวได้ส่งข่าวให้เขารู้ว่าพักเจียงหลงจะออกปล้นในคืนนี้ตอนดึก
เขาจึงรีบไปช่วยลูกเรือที่นั่นทันทีเพราะหากเรือถูกปล้นสำเร็จปล่อยให้คนโฉดชั่วอย่างพักเจียงหลงทำสำเร็จพักชาของเขาคงยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมารุ่งเรืองได้อีกครั้งแน่หยวนหลางเกอกับลูกน้องไปช่วยลูกเรือหุ่นสมุทรที่กำลังถูกโจมตีจนกระทั่งพระเอกตามมาช่วยจึงถอนกำลังออกไปทำให้การปล้นในครั้งนี้ไม่สำเร็จที่สำคัญหัวหน้าพักยังถูกจับอีกด้วยระวังทำการค้นเรือเพื่อไม่ให้ใครเล็ดลอดหนีไปได้พระเอกบังเอิญเห็นเทียบสูตรยาทาครีมรสลิ้วลอยและสูตรอาหารต่างๆที่นางเอกเคยคิดค้นขึ้นมาแถมลายมือยังเหมือนกันด้วยและในเทียบแต่ละใบยังลงชื่อเจ้าของนามว่าจีม่านยิ่งนึกถึงคำพูดที่ชาวบ้านเคยพูดว่านางเอกหน้าเหมือนคุณหนูจีพระเอกยิ่งมั่นใจว่าจีม่านคือตัวตนที่แท้จริงของนางเอกและเป็นลูกสาวของดาบอันดับหนึ่งของเรือหวนสมุทรจึงรีบร้อนกลับบ้านเพื่อไปบอกเธอแต่พอได้เห็นหน้าเธอเขาก็พูดไม่ออกกุยไปจึงช่วยบอสที่อ้ำๆอึ้งๆอยู่ทำตัวไม่ถูกบอกว่าเขามีงานราชการสำคัญต้องสะสางเพื่อให้เขาได้ตั้งหลักก่อนพระเอกจึงขอตัวไปทำงานก่อนแล้วค่อยจะกลับมาคุยกับนางเอกใหม่ทำให้นางเอกรู้สึกแปลกใจและแอบคิดเข้าข้างตัวเองหรือพระเอกจะสารภาพรักกับเธอจึงยิ้มอย่างมีความสุขอยู่คนเดียวเช้าวันนี้แม่นางสุยแวะไปเยี่ยมนางเอกที่ร้านและพูดคุยตามภาษาคนสวยทำทายอาการของกุยไปรวมทั้งกิจการของนางเอกด้วยหากมีอะไรให้เธอพอช่วยได้ก็ให้บอกได้เลยนางเอกจึงบอกว่ากุยไปสบายดีส่วนกิจการของเธอนั้นยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจึงเสนอไอเดียทำการตลาดให้แม่นางสุยฟังโดยให้แม่นางสุยเป็นพรีเซนเตอร์ให้แม่นางสุยเห็นเป็นไอเดียที่เข้าท่าจึงตกลงยอมร่วมมือด้วยส่วนพระเอกนั้นเพราะจิตใจว้าวุ่นจึงพยายามทำตัวให้ยุ่งแต่งานทุกอย่างเขาก็สะสางได้อย่างรวดเร็วกุยไปจึงว่าบอสตอนนี้อาการของเขานั้นเรียกว่ามีปมในใจพระเอกจึงตัดสินใจจะไปบอกเรื่องฐานะที่แท้จริงให้นางเอกรู้เพื่อคลายปมในใจที่มีจะได้ไม่ต้องกลัดกุ้มอีกแต่เขาก็ตื่นเต้นมากทั้งยังประมาจนกุยไปอดแซวไม่ได้ว่าจะตื่นเต้นอะไรก็แค่ไปบอกความจริงนางเอกคงไม่กินหัวเขาหรอกพูดได้หน้าตายที่สุดพระเอกจึงอหอหมกไปด้วยพระเอกตัดสินใจบอกความจริงกับนางเอกทั้งหมดแต่เขาไม่กล้าพูดต่อหน้าเธอตรงๆจึงเลือกพูดผ่านประตูห้องบอกความจริงว่าเธอไม่ใช่เนี่ยซางหวีฮู้ยินใหญ่ของเขาแต่เป็นจี้ม่านลูกสาวดาบอันดับหนึ่งจวนสมุทรพร้อมเปิดประตูเข้าไปสารภาพรักแต่คนที่อยู่ในห้องกลับเป็นมู่สีพระเอกจึงขู่มู่สีหากเอาเรื่องที่เขาพูดทั้งหมดว่ากิ๊บไปบอกคนอื่นเขาจะจัดการนางซะพอดีนางเอกกลับมาจากซื้อวัตถุดิบที่ตลาดกุ้ยไปเห็นหน้าเธอก็ได้แต่อึ้งพูดไม่ออกได้แต่มองสบตาปริบๆกับบอสสองคนพอนางเอกถามว่าพระเอกมีเรื่องอะไรจะพูดกับเธอเขาจึงส่งซิกขอความช่วยเหลือจากกุ้ยไปกุ้ยไปจึงรีบวิ่งหนีทันทีงานนี้ขอเอาตัวรอดก่อนนางเอกเซาซีให้พระเอกบอกเธอว่าเขาต้องการพูดเรื่องอะไรด้วยพระเอกจึงทำตัวไม่ถูกบอกว่าไม่มีอะไรทำเสียงดุดันเสียงดังใส่ก่อนจะรีบหนีไปอีกคนนางเอกจึงคิดว่าเขาคงจะอายแน่เลยหลังจากให้แม่นางสุยช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ครีมให้จากที่กิจการเงียบไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยครีมก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าบรรยากาศในร้านก็คึกคักสนุกสนานเมื่อคุณหนูน้อยญาติผู้น้องของพระเอกทราบข่าวจากจดหมายที่นางเอกเคยเขียนถึงอยู่ตลอดจึงเดินทางมาหาที่ตลาดทะเลรวมทั้งน้องสาวและเพื่อนสนิทพระเอกอย่างแม่ทับเถาและใต้เท้าชินด้วยยิ่งไปกว่านั้นแขกไม่ได้รับเชิญแต่เสนอตัวเสนอหน้ามาเองอย่างอนุวรจอมแอปก็มาด้วยอีกคนทุกคนต่างพากันอึ้งเมื่อเห็นหน้าอนุวรแน่นอนงานนี้ไม่ได้มีใครชวนเธอมาและไม่ได้มีใครบอกด้วยว่าจะมาตลาดทะเลแต่นางถือวิสาสะมาด้วยตนเองทั้งยังสั่งคนใช้ทำงานบ้านเตรียมห้องพักให้คนอื่นไว้เรียบร้อยเป็นอย่างดีทำให้นางเอกเองก็พูดไม่ออกพอพระเอกกลับมาก็ตกใจไปอีกคนเช่นกันแต่ก็ว่าอะไรไม่ได้จะไล่กลับไปก็ดูใจร้ายเกินไปหน่อยจึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยมาแล้วก็มาไม่พออนุวรยังชวนพระเอกไปเลือกผ้าเป็นเพื่อนนางเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยโดยอ้างว่าจะนำมาทำเป็นผ้าปูเตียงใหม่ให้นางเอกระหว่างที่พระเอกกำลังครุ่นคิดอยู่นั้นนางจึงออไปคนเดียวว่าเขาตกลงเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกมาเดินตลาดและจะแวะเข้าไปดูผ้าปูเตียงอันใหม่สักหน่อยจึงเห็นพระเอกกับอนุวรยืนเลือกผ้ากันอยู่ก่อนแล้วทำให้นางเอกอารมณ์เสียกลับบ้านไปทันทีไม่พอยังไม่ยอมกินข้าวและไม่ไปพบเพื่อนๆอีกด้วยเมื่อพระเอกรู้ว่าเมียกำลังหึงตัวเองจึงตั้งใจเข้าครัวทำอาหารเพื่อนำไปให้เธอโดยเฉพาะแต่เพราะไม่เคยทำอาหารมาก่อนมันจึงรสชาติแย่ไปนิดนึงแต่มันทำให้นางเอกซึ้งใจมากเธอจึงกินมันด้วยความอร่อยอร่อยจากนั้นพวกเขาก็คืนดีกันเมื่อเรื่องพระเอกเข้าครัวทำอาหารให้นางเอกด้วยตนเองรู้ถึงอนุวรนางก็ขับแค้นใจมากชีวิตนี้นางก็มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นเพราะครั้งหนึ่งนางเคยหนีออกจากบ้านเพราะทะเลาะกับพ่อทำให้ระหว่างทางถูกโจรภูเขาฉุดและกระทำย่ำยี
แต่ได้พระเอกมาช่วยเอาไว้ทำให้เธอรอดพ้นจากการถูกจับเข้าคุกข้อหาฆ่าคนตายเธอจึงหลงรักเขาตั้งแต่นั้นมาและไม่คิดจะยอมให้ใครมาแย่งเขาไปได้ง่ายๆแน่ด้านชิงอินน้องสาวนางเอกเธอเฝ้ารักแม่ทัพเถามานานหลายปีครั้งนี้ที่มาตลาดทะเลก็เพราะอยากมาอยู่ใกล้ๆเขาด้วยแต่แม่ทัพเถานั้นในใจกับชอบเนี่ยซางหวีแฝดพี่ของนางเอกมาตลอดเช่นกันถึงแม้ว่าเธอจะนิสัยไม่ดีโหดเหี้ยมอมทินเขาก็ยังรักอยู่ดีเมื่อน้องชิงสารภาพรักกับเขาเขาจึงปฏิเสธไม่สามารถรับรักเธอได้เพราะไม่เคยคิดเกินเลยกับเธอมาก่อนเห็นเป็นเพียงแค่น้องสาวคนหนึ่งเท่านั้นทำให้เธอเสียใจมากร้องไห้หนีไปทันทีวันต่อมามีแม่นางคนหนึ่งนามว่าเหลียนเสียงมาสมัครงานที่เรือนจัดเลี้ยงวารีฝีมือการเล่นผีพาของเธอนั้นถือว่าใช้ได้ทีเดียวแม่นางสุยจึงรับเธอเอาไว้แต่ร่างกายของเธอนั้นตั้งเต็มไปด้วยบาดแผลที่ถูกเจ้านายคนก่อนลงโทษอย่างทารุณโหดเหี้ยมแม่นางสุยจึงไปขอซื้อครีมลดรอยแผลเป็นกับนางเอกแต่นางเอกไม่คิดเงินทั้งยังบอกว่าหากเจอเจ้านายคนเก่าของแม่นางน้อยคนนั้นจะช่วยจับถลกหนังให้อีกแรงอีกด้วยอีกต่างหากคืนนี้ร้านของนางเอกมีงานจัดเลี้ยงเปิดตัวแสดงสินค้าตัวใหม่อย่างเป็นทางการแม่นางน้อยเหลียนเสียงที่แม่นางสุยเพิ่งรับเข้ามาก็ได้มาร่วมแสดงการละเล่นในคืนนี้ด้วยหลังจบการแสดงนางเอกชื่นชมฝีมือของเธอเยอะแยะแต่เธอกลับหวาดกลัวนางเอกทั้งยังบอกว่านางเอกคือเจ้านายคนเก่าที่เคยทำร้ายตัวเองลงโทษนางอย่างทารุณโหดเหี้ยมจนเป็นแผลเป็นเต็มตัวเพราะคิดว่านางเล่นหูเล่นตากับพระเอกเล่นละครจัดเต็มเรียกดราม่าความสงสารจากทุกคนในงานแม้แต่แม่นางสุยเองยังผลักใส่นางเอกพระเอกคิดว่านี่ต้องเป็นสถานการณ์ไม่ปกติแน่นางเอกทั้งตกใจและเสียใจกับสิ่งที่แม่นางน้อยเหลียนเสียงบอกจึงกล่าวขอโทษหากเธอเคยทำไม่ดีด้วยจริงๆแต่เหลียนเสียงต้องการให้เธอคุกเข่าขอโทษถึงจะยอมให้อภัยนั่นเป็นเพราะได้รับการว่าจ้างมาจากอนุวันอีกต่อหนึ่งเพื่อให้ทำลายชื่อเสียงของนางเอกไม่พออนุวันยังจ้างให้คนมาสาดเลือดหมูใส่ในงานคืนนี้ด้วยแต่โชคดีที่ย้อนหลังเกิดจับคนคนนั้นได้ซะก่อนพระเอกรู้ว่าสิ่งที่แม่นางน้อยเหลียนเสียงกล่าวไม่ได้เป็นความจริงทั้งหมดรวมทั้งนางเอกไม่ใช่เนี่ยซางหวีหญิงอสรพิษตัวจริงด้วยจึงจะคุกเข่าขอโทษแทนนางเอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องภายในบ้านของเขาจะต้องรับผิดชอบนางเอกจึงกอดพระเอกเอาไว้แน่เพราะหากเขาทำเช่นนั้นก็จะเสียเกียรติไม่สามารถยืนอย่างองอาจผ่าเผยกลับไปเมืองหลวงไม่ได้อีกทุกคนในงานจึงต่างกลด่าประณามนางเอกกันยกใหญ่ทำให้นางเอกเสียใจร้องไห้ฟูมไฟจนพูดไม่ออกหลังเกิดเรื่องวุ่นวายพระเอกพานางเอกกลับบ้านเธอก็เอาแต่ร้องไห้เสียใจเขาจึงตัดสินใจจะบอกความจริงกับเธอแต่นางเอกไม่มีกระจิตกระใจจะฟังทั้งยังขออยู่เงียบๆคนเดียวอีกต่างหากเขาจึงปล่อยให้เธออยู่ตามลำพังสักพักก่อนเมื่อออกมาจากห้องนางเอกทุกคนต่างร้อนใจเป็นห่วงเธอกันมากหนูน้อยคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีคนชักใยวงการอยู่เบื้องหลังเป็นแน่เพราะเมื่อ3ปีก่อนจวนโหได้จ่ายเงินให้แม่นางเหลียนเสียงไปมากถึง100ตำลึงเพื่อให้เธอออกจากจวนไปแต่ในงานเลี้ยงคืนนี้นางกลับบอกว่านางถูกนางเอกขายให้ขอคณิกาซึ่งเป็นเรื่องโกหกทำให้ทุกคนต่างคิดไม่ตกว่าเป็นใครกันที่อยากทำร้ายนางเอกที่สำคัญยังเจาะจงเป็นคืนจัดแสดงสินค้าอีกด้วยเพื่อให้นางเอกเสื่อมเสียชื่อเสียงตกดึกร้านของนางเอกทุกคนบุกเข้าไปทำลายจนเสียหายเมื่อเธอรู้ข่าวก็รีบออกไปดูทันทีมูสุยจึงรีบไปบอกพระเอกให้รู้เขาจึงรีบไปตามหาเธอที่ร้านทันทีเห็นเธอเก็บข้าวของที่แตกกระจัดกระจายพร้อมร้องไห้เสียใจไปด้วยทั้งยังโทษว่าเป็นเพราะเธอเป็นคนชั่วจิตใจโหดร้ายจึงถูกทุกคนเกลียดพูดไปก็ร้องไห้ไปทำให้พระเอกทนดูไม่ได้ที่เธอเอาแต่โทษตัวเองจึงยอมบอกความจริงว่าเธอไม่ใช่เนี่ยซางหวีแต่เป็นจี้ม่านลูกสาวของดาบอันดับหนึ่งแห่งหวนสมุทรแต่ทำไมพวกเธอทั้งสองคนถึงหน้าเหมือนกันเขาก็ยังไม่รู้ซึ่งต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปทำให้นางเอกดีใจมากที่เธอไม่ใช่หญิงอสรพิษตามที่คนอื่นว่ากันแต่ก็เสียใจมากเช่นกันที่พระเอกไม่ยอมบอกความจริงให้เธอรู้เร็วกว่านี้พานโกรธเขาและไล่เขาไปให้พ้นก่อนจะร้องไห้เสียใจอย่างหนักอยู่คนเดียวหลังจากเลี้ยงเสียงหมดประโยชน์เธอก็ถูกฆ่าตายและคนที่ถูกใส่ร้ายคือนางเอกเพราะจี้หยกประจำตัวของนางเอกอยู่ณที่เกิดเหตุทำให้เธอกลายเป็นผู้ต้องสงสัยแม้พระเอกจะหาเหตุผลมาอ้างว่าไม่ใช่ฝีมือของเมียรักแต่เพราะถูกกดดันจากรอบด้านไม่มีโอกาสได้สืบหาความจริงจึงต้องสั่งจำนางเอกเอาไว้ก่อนซึ่งเบื้องหลังของเรื่องนี้ความจริงแล้วเป็นฝีมือของเซนาลิงเพราะนอกจากพักเจียงหลงที่เป็นคนของเขาแล้วยังมีขหาบดีชั่วอีกคน
งานนี้จึงทำให้พระเอกตกที่นั่งลำบากพระเอกพยายามสืบหาความจริงด้วยตนเองอย่างร้อนใจไปถามคนที่พบศพเลี้ยงเสียงเป็นคนแรกซึ่งก็คือแม่นางซุยแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลมีประโยชน์อะไรกลับมาเขาจึงสั่งให้กุยไปตามดูนางเอาไว้เพราะน่าจะมีบางอย่างที่นางไม่กล้าพูดออกมาเป็นแน่ก่อนจะแวะไปเยี่ยมนางเอกในห้องขังเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องเธอก็ไม่ยอมกินอะไรเลยเอาอาหารไปให้แต่เธอก็กินไม่ลงตราบใดที่ยังคลี่คลายคดีนี้ไม่ได้พระเอกจึงรับปากว่าจะรีบคืนความยุติธรรมให้เธอแน่นอนส่วนย้อนหลังเกอเมื่อน้องเล็กของเขาอย่างนางเอกตกที่นั่งลำบากเขาก็ทนอยู่เฉยไม่ได้จึงสั่งให้คนรีบตามสืบเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วรวมทั้งหาจุดน่าสงสัยอย่างจี้หยกของนางเอกที่ถูกขโมยไปด้วยว่าหายไปได้ยังไงและตอนไหนฝ่ายเสนาลิงเพราะกลัวพระเอกจะไขคดีเรื่องวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในตอนนี้ได้เร็วจึงส่งให้มือขวาไปคอยควบคุมสถานการณ์เอาไว้มือขวาเสนาลิงจึงให้ข้าบดีเดินเกมเรื่องนี้ให้ไวจ้างนักฆ่าให้ไปทรมานนางเอกในห้องค้างเพื่อให้เธอยอมเซ็นรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าเลี้ยงเสียงเพื่อจะได้ส่งตัวนางเอกไปดำเนินคดีที่เมืองหลวงสร้างความเจ็บปวดใจให้กับพระเอกแต่โชคดีที่พระเอกและกุยไปตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันนักฆ่าถูกจับได้นางเอกจึงไม่เป็นอะไรแต่ก็เสียขวัญหนักมากพระเอกจึงอยู่เป็นเพื่อนเธอพร้อมขอโทษกับทุกอย่างที่ทำให้เธอต้องตกที่นั่งลำบากทุกทรมานอยู่ในตอนนี้หากต่อไปพวกเขาได้ใช้เวลาร่วมกันอีกเขาขอชดใช้ให้เธอด้วยชีวิตและชีวิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดของเขาจะให้ทำอะไรเขาก็ยอมนางเอกถึงยอมให้อภัยด้านกุยไปเขาไปตามเฝ้าดูแม่นางสุยตามที่พระเอกสั่งเมื่อเห็นเธอถูกรังแกล่วงเกินจึงเข้าไปช่วยทำให้ต้องดื่มเหล้าจนเมาไม้เอาแต่พูดพร่ำเพ้อว่าจะปกป้องบอสของเขาทั้งยังบอกว่าบอสเขานั้นเป็นคนดีทำให้แม่นางสุยทั้งเอ็นดูและประทับใจเมนเจอรู้ว่าหลายวันมานี้เขาทำตามคำสั่งของพระเอกเพื่อตามเฝ้าดูนางแต่นางก็รู้ว่านอกจากงานแล้วเขายังทำเพราะอยากปกป้องนางด้วยก่อนจะฉุกคิดเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้จึงบอกเรื่องที่นางสงสัยให้พระเอกฟังว่าในวันที่เธอพบศพเลี้ยงเสียงนั้นเธอได้กลิ่นบางอย่างในห้องที่ไม่ใช่กลิ่นประจำตัวนางเอกและรู้สึกขับคายขับคาว่าเคยได้กลิ่นนี้มาจากไหนจึงไปเดินตลาดและพบว่ามันเป็นกลิ่นของชาวประมงคนของภาคเจียงหลงแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนลงมือฆ่าเลี้ยงเสียงพระเอกจึงวางแผนล่อเหยื่อให้มาติดกับขอความร่วมมือจากแม่นางสุยโดยกระจายข่าวออกไปว่าในคืนเกิดเหตุเธอเห็นหน้าคนร้ายและกำลังรอให้การเป็นพยานแก่พระเอกเมื่อคนของพรรคเจียงหลงรู้จึงรีบกลับไปรายงานหัวหน้าที่ตอนนี้เป็นอิสระเพราะมือขวาของเสนาหลิงช่วยแหกคุกออกมาแล้วทำให้พวกเขานั่งไม่ติดและกลัวแผนการที่ทำมาทั้งหมดจะล่มไม่เป็นท่าตกดึกคืนนั้นมือขวาของเสนาหลิงจึงให้ทุกคนออกปฏิบัติการเก็บงานให้เรียบร้อยส่งนักฆ่าฝีมือดีที่มีอยู่ทั้งหมดตามไปฆ่าแม่นางซุยกุยไปที่แอบซุ่มอยู่จึงปรากฏตัวออกมาจัดการพวกนักฆ่าจนได้รับบาดเจ็บก่อนกำลังเสริมจะตามมาช่วยพวกนักฆ่าจึงหนีไปเปลี่ยนเป้าหมายไปจัดการพระเอกแทนด้านพระเอกเขาเองก็รู้ตัวว่าจะถูกเล่นงานแน่จึงไปพาตัวนางเอกออกมาจากห้องขังให้ไปอยู่ที่บ้านรอเพราะกลัวว่าเธอจะถูกลอบทำร้ายก่อนจะรีบกลับไปที่ทำการอำเภอรอคนร้ายปรากฏตัวซึ่งยวนลางเกอก็ได้ข่าวมาพอดีว่าพระเอกจะถูกโจมตีจึงพาคนตามไปช่วยเพราะกลัวนางเอกจะถูกลุกหลงไปด้วยเมื่อคนร้ายปรากฏตัวออกมาจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดพระเอกถูกลูกดอกอาบยาพิษเล่นงานทำให้อ่อนกำลังจึงถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวจนบาดเจ็บหนักทำให้นางเอกที่แอบตามเข้ามาด้วยความเป็นห่วงเห็นเข้าจึงรีบเข้าไปหาในจังหวะที่คนร้ายเงื้อดาบจะฟันพระเอกนั้นหยวนหลางเกอก็เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันพอดีจัดการปลิดชีพคนร้ายได้ทันเวลาถึงแม้ความจริงเขาเองก็อยากจัดการกับพระเอกไปพร้อมๆกันเพราะความแค้นที่ทั้งสองตระกูลมีต่อกันแต่เพราะกลัวนางเอกน้องเล็กของเขาจะได้รับบาดเจ็บไปด้วยจึงปล่อยไปก่อนแล้วค่อยคิดบัญชีกันใหม่อีกครั้งหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาได้นางเอกกับพระเอกก็รักกันมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกในช่วงที่พระเอกพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บเธอก็คอยเฝ้าดูแลเขาอยู่ไม่ห่างเมื่อเขาฟื้นขึ้นมากุยไปก็เข้ามารายงานสถานการณ์ต่างๆปัญหาเรื่องวุ่นวายก่อนหน้านี้จัดการได้หมดสิ้นแล้วทั้งเรื่องคดีวัดร้างชาวบ้านเล่ร่อนถูกฆ่าเพื่อใส่ร้ายพระเอกรวมทั้งเรื่องใส่ร้ายนางเอกด้วยก็ล้วนเป็นฝีมือของพรรคเจียงหลงกับหัวหน้าเก่าพระเอกจึงให้กุยไปตรวจสอบเพิ่มเติมว่าทำไมเมื่อคืนหยวนหลางเกอถึงรู้ข่าวเขาจะถูกโจมตีแล้วเข้ามามีส่วนร่วมได้ก่อนจะสั่งให้เขาไปบอกพ่อครัวทำอาหารอร่อยๆให้นางเอกด้วยเพราะก่อนหน้านี้เธอลำบากมาหลายวันกุยไปจึงบอกว่านางเอกกำลังเตรียมตัวจะกลับไปหาพ่อไปจากที่นี่
พอนางเอกแวะมาหาเอายามาให้พร้อมถามอาการของเขาว่าเป็นยังไงพระเอกจึงตอบว่าเขาเจ็บที่หัวใจทำให้กุยไปที่ยืนหัวโดอยู่ทำหน้าเอื่อมบอสที่อ้อนเมียไม่สนสายตาของเขาเลยนางเอกยืนยันหนักแน่นว่าเธอจะกลับบ้านไปหาพ่อเพราะเธอไม่ใช่เนี่ยซางหวีหู้ยินใหญ่ของเขาแม้พระเอกจะบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเธอเป็นเนี่ยซางหวีเลยเธอก็ไม่ใจอ่อนทำให้พระเอกทั้งเศร้าและเสียใจที่เธอจะไปจากเขาให้ได้เมื่อกลับไปที่เรือหวนสมุทรทุกคนบนเรือต่างดีใจมากที่คุณหนูกลับมาหลังจากหายไปนานร่วม2เดือนทำให้ซางเซินสาวใช้ที่โตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆดีใจมากเมื่อนางรู้ว่านางเอกประสบอุบัติเหตุตกน้ำจนความจำเสื่อมไปจึงรีบพานางเอกไปดูห้องที่เธอเคยอยู่เพื่อให้เธอจำเรื่องราวต่างๆได้ทำให้นางเอกทั้งสนุกและมีความสุขมากที่เธอนั้นมีสมบัติมีค่ามากมายมูสุยเองก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยที่รู้ว่าคุณหนูที่เธอติดตามนั้นความจริงแล้วรวยมากแต่นางเอกก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีตกเย็นวันนั้นด้วยความคิดถึงเมียพระเอกจึงหาข้ออ้างไปหาเธอที่เรือออกคำสั่งให้ทำการซ่อมแซมเรือทั้งลำทั้งอ้างว่ามันดูทรุดโทรมเพราะไม่ได้ทำการบำรุงรักษามานานพร้อมสั่งให้ทุกคนบนเรือไปพักที่บ้านของเขาทั้งหมดหากใครฝ่าฝืนถือว่ามีโทษร้ายแรงซึ่งความจริงที่ทำลงไปทั้งหมดก็เพราะอยากให้เมียกลับบ้านเท่านั้นเองแต่นางเอกไม่กลับและเลือกพามู่สีและซังเซินไปพักที่ร้านแป้งน้ำของตัวเองโดยมีพระเอกเดินตามต้อยๆก่อนจะแวะซื้อของกินไปฝากเพื่อหวังให้นางเอกกินอิ่มแล้วจะได้คิดถึงบ้านแต่นางเอกก็ไม่ยอมกินพระเอกจึงส่งซิกให้มูสีช่วยอีกแรงแต่ไม่ว่าจะทำยังไงนางเอกก็ไม่ใจอ่อนยอมตามเขากลับบ้านยอมนอนบนพื้นแข็งๆที่ร้านแป้งน้ำกับสาวใช้เมื่อทุกคนหลับเขากับกุยไปก็แอบย่องเข้ามาดูเงียบๆช่วยห่มผ้าให้เธอก่อนจะรีบย่องหนีไปทำให้นางเอกที่ยังหลับไม่สนิทแอบยิ้มปลื้มปริ่มดีใจที่เขาห่วงใยเธอเช้าวันต่อมานางเอกไปหาแม่นางสุยที่เรือนจัดเลี้ยงวารีทั้งสองสาวได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันทุกเรื่องที่เข้าใจผิดกันก่อนหน้านี้ทั้งนางเอกยังบอกความลับเรื่องที่เธอคือจี้มาดให้แม่นางสุยฟังด้วยก่อนจะชวนนางเข้าร่วมบริหารธุรกิจร่วมกันกับเธออยากให้เส้นทางแห่งความฝันนี้พวกเธอได้เดินไปด้วยกันทำให้แม่นางสุยทั้งดีใจและปลาบปลื้มในช่วงที่ทำการซ่อมเรือให้กับนางเอกพระเอกก็ได้รู้ข่าวจากที่กุยไปสืบมาว่าพักเจียงหลงได้เลือกหัวหน้าพักใหม่แล้วและคนที่ได้รับตำแหน่งคือหยวนหลังเกออีกทั้งเขายังไล่พวกนักเลงนิสัยไม่ดีออกจากพักไปหมดด้วยทำให้พระเอกนึกสงสัยว่าตัวตนที่แท้จริงของเขาจะใช่อาหลางหัวหน้าพักชาหรือไม่เพราะจากหลายๆเหตุการณ์มักมีเขาเข้ามาพัวพันด้วยเสมอแต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดเดาของเขาเท่านั้นความจริงจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามดูกันต่อไปด้านมือขวาของเซนาลิงหลังจากทำงานพลาดและพลาดอีกทั้งยังสูญเสียกองกำลังไปถึงครึ่งหนึ่งจึงเหลือเพียงไพ่ใบสุดท้ายเขาจึงให้ข้าบดีหาทางดึงพักเจียงหลงที่นำโดยหยวนหลังเกอเข้ามาร่วมเป็นพวกให้ได้หยวนหลังเกอจึงเล่นเอออตามน้ำไปเพราะอยากล้วงความลับเบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดหลังจากคุยธุรกิจกับคหบดีเสร็จย้อนหลังเกอก็แวะไปหานางเอกที่ร้านเมื่อเห็นซางเซินกับมู่ซีอยู่ด้วยกันก็ค่อนข้างแปลกใจและสงสัยพอรู้ว่านางเอกคุยงานอยู่จึงไม่เข้าไปรบกวนหลังจากเดินออกมาซางเซินก็พูดบ่นไม่หยุดเรื่องฐานะที่แท้จริงของนางเอกทำให้หยวนหลังเกอรู้ความจริงทั้งหมดจึงกลับไปบอกลูกน้องของตนซึ่งนางเอกและเนี่ยซางหวีก็คือน้องสาวสองคนของเขาที่ตามหาอยู่ก็จะให้ทุกคนตามคุ้มกันนางเอกอยู่ลับๆรวมทั้งสืบหาเบาะแสเนี่ยซางหวีด้วยว่าหายไปไหนที่ตลาดทะเลมีงานเทศกาลโคมไฟประจำปีที่จัดขึ้นปีละครั้งซึ่งเป็นงานที่บุรุษจะจุดโคมไฟเพื่ออวยพรให้หญิงที่ตนรักอนุวันจึงแต่งตัวจัดเต็มเพื่อหวังให้พระเอกเห็นในความงามของตัวเองก่อนจะออกไปชวนเขาไปลอยโคมไฟด้วยกันในคืนนี้แต่พระเอกปฏิเสธและรีวิ่งแจ้นหนีไปทันทีเพื่อไปหานางเอกทำให้อนุวันเครียดแค้นใจสุดๆที่ทำยังไงเขาก็ไม่สนใจเธอเลยหยวนหลังเกอเมื่อรู้ความจริงว่านางเอกคือจี้มานไม่ใช่หูยินใหญ่ของพระเอกเขาก็มีความหวังลึกๆในใจที่จะจีบนางเอกคว้าหัวใจเธอมาครอบครองจึงไปชวนเธอออกไปเที่ยวโคมไฟด้วยกันในงานเทศกาลโคมไฟน้องชิงไม่จะถูกไม่ทับเท่าปฏิเสธเธอก็ขอสู้ต่อตามจีบเขาให้ถึงที่สุดจึงชวนเขาไปลอยโคมไฟด้วยกันแต่เขาก็ปฏิเสธก่อนจะปลีกตัวไปจากเธอแอบไปลอยคนเดียวน้องชิงจึงตามไปดูว่าเขาลอยให้ใครเห็นเขาเขียนชื่อเนี่ยบนกระทงจึงคิดว่าเขาเองก็แอบชอบตัวเองอยู่เช่นกันด้านคุณหนูน้อยเพราะถูกน้องชายเขียนจดหมายมาขอเงินมากถึง500ตำลึงเพราะติดหนี้พนันทำให้เธอทุกข์ใจมากจึงไปดื่มเหล้าจนเมาไม้เพื่อคลายความกุ้มใจ
แต่ไม่มีเงินจ่ายจึงมีปากเสียงกับพนักงานใต้เท้าฉินบังเอิญมาเห็นพอดีจึงช่วยเอาไว้จึงได้รู้ว่าคุณหนูน้อยมีความทุกข์ใจบางอย่างที่ไม่ยอมบอกเขาแต่ต้องการให้เขาช่วยว่าจ้างเธอให้ทำงานต่างๆแทนส่วนแม่นางซุยคืนนี้เธอได้เป็นตัวแทนในการแสดงทำให้กุ๋ยไปที่ตามดูอยู่ตลอดเผลอเคลิบเคลิ้มหลงไหลและยังเอาใจเดินตามนางต้อยๆจนทำให้นางอดสงสัยไม่ได้ว่าเขาตามมาทำไมกุ๋ยไปจึงตอบไปว่าเพราะในงานคนเยอะกลัวจะเกิดการชุลมุนจึงตามคอยปกป้องนางแต่เมื่อแม่นางสุยชวนไปลอยโคมด้วยกันเขาก็ปฏิเสธเพราะเขาต้องพักดีต่อบอสไม่กล้ามีคนในดวงใจทำให้แม่นางสุยแอบผิดหวังจึงจะไปลอยโคมไฟให้คนที่นางรักกุยไปจึงอยู่เฉยไม่ได้หยวนหลางเกอชวนนางเอกไปเที่ยวเทศกาลโคมไฟด้วยกันเธอก็ปฏิเสธจึงออกอุบายชวนเธอนำครีมไปขายในงานเธอถึงยอมไปเมื่อขายครีมหมดเธอยิ่งดีใจไปใหญ่หยวนหลางเกอพยายามแสดงออกความรู้สึกที่มีต่อนางเอกทั้งซื้อดอกไม้ทั้งจับแขนเธอทำให้นางเอกรู้สึกแปลกๆเขาจึงรู้ตัวว่าล้ำเส้นไปจึงแกล้งว่าล้อเล่นถึงทำให้เธอหายอึดอัดก่อนเธอจะขอตัวกลับไปเฝ้าร้านแต่เจอพระเอกที่ทำทีแกล้งมาเดินเล่นเพื่อให้นางเอกเห็นทั้ง3คนจึงเดินเที่ยวเล่นที่งานด้วยกันก่อนจะแวะไปเล่นโยนห่วงเล่นด้วยกันขณะที่ทุกคนกำลังสนุกมู่สีก็รีบวิ่งมาบอกว่าที่ร้านเกิดไฟไหม้ที่โกดังเก็บของทุกคนจึงรีบวิ่งไปที่ร้านทันทีด้านกุยไปกับแม่นางซุยที่กำลังจีบกันอยู่และกำลังจะเผยความรู้สึกในใจต่อกันจึงถูกทหารวิ่งมาบอกเรื่องไฟไหม้เช่นกันขัดจังหวะช่วงโรแมนติกพอดีเมื่อไปถึงร้านทุกคนก็ช่วยกันดับไฟทำให้นางเอกและแม่นางซุยต่างชื่นชมคนที่ตัวเองรักอยู่ในใจที่พวกเขาต่างทุ่มเทช่วยกันโดยเฉพาะพระเอกแม้ว่าจะเป็นโรคกลัวไฟเขาก็ทุ่มเทเต็มกำลังเพื่อช่วยนางเอกจนกระทั่งสลบไปซึ่งเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เป็นฝีมือของอนุวนที่สั่งให้สาวใช้ลงมือเพราะอิจฉาที่พระเอกเอาแต่สนใจนางเอกจึงอยากทำลายความสุขทั้งสองคนแต่สร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนว่ามันเป็นอุบัติเหตุไฟไหม้เพราะโคมไฟลอยมาแต่ทุกคนก็ไม่ได้ปักใจเชื่อและจะสืบเรื่องนี้อีกทีเมื่อพระเอกฟื้นขึ้นมาก็รีบจะไปดับไฟอีกนางเอกจึงบอกว่าจัดการได้แล้วและไฟก็ไม่ได้ไหม้ไปยังห้องอื่นๆสร้างความเสียหายมากด้วยพระเอกถึงวางใจได้นางเอกจึงอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงกลัวไฟแต่พระเอกก็ลำบากใจที่จะตอบก่อนจะบอกเธอว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาที่เขาเปลี่ยนแปลงไปกล้าแม้กระทั่งไปดับไฟล้วนเกิดขึ้นเพราะเธอนางเอกจึงต่อว่าเขาหากเตี้ยซางหวีมาได้ยินเข้าพระเอกจะต้องถูกอัดแน่พระเอกจึงบอกว่าเนี่ยซางหวีตัวจริงนั้นได้ตายไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้ที่ให้กุยไปตรวจสอบบริเวณที่นางตกหน้าผาลงไปมีชาวบ้านพบศพผู้หญิงลอยน้ำมาด้วยความสงสารจึงช่วยทำหลุมศพให้พอกุยไปตรวจสอบหลุมศพนั้นก็พบว่ามันคือร่างของเนี่ยซางหวีเพราะศพนั้นใส่ชุดเหมือนนางรวมทั้งมีจี้หยกจันแหลมขวาติดอยู่บนตัวด้วยพร้อมเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกและนางได้แต่งงานกันว่าไม่ได้เกิดจากความรักแต่พอนางอยากแต่งเข้ามาในจวนของเขามากเขาจึงยอมรับและเดิมทีคิดว่าแม้จะไม่มีความรักก็สามารถเคารพต่อกันได้แต่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะจบลงแบบนั้นและตัวเขาเองก็รู้สึกผิดเช่นกันพร้อมขอโทษที่เคยทำผิดต่อนางเอกก่อนหน้านี้ด้วยก่อนจะให้นางเอกรีบไปอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านแม่นางซุยเธอได้รับบาดเจ็บที่แขนจากไฟไหม้ทั้งยังเสียใจที่สิ่งที่เธอพยายามทุ่มเททำร่วมกันกับเพื่อนๆถูกทำลายลงไปต่อหน้าต่อตากุยไปเห็นหญิงที่ตนรักเสียใจเขาจึงจะตามสืบหาความจริงของเรื่องนี้เพื่อเธอทั้งยังจะหาหมอที่ดีที่สุดมาช่วยรักษาแผลที่แขนให้ด้วยหากรักษาไม่หายเขาก็จะยอมเป็นแขนซ้ายให้เธอไปชั่วชีวิตทำให้แม่นางสุยปลื้มใจมากก่อนจะถามว่าระหว่างเธอกับบอสของเขาจะเลือกใครกุยไปจึงได้แต่อึ้งไปตอบไม่ได้ก่อนจะก้มหน้าลงต่ำตอบเสียงต่ำๆว่าเลือกบอสแม่นางสวยจึงยิ้มเก้อและว่าเขาเป็นเจ้าทึมพระเอกรีพานางเอกไปลอยโคมก่อนที่จะเลยเวลาและบอกว่าเขาลอยเพื่อเธอต่อไปนี้เขาจะไม่ปิดบังอะไรเธออีกทำให้นางเอกซาบซึ้งใจมากวันต่อมาร้านแป้งน้ำได้กลับมาเปิดกิจการแต่ไม่มีใครมาใช้บริการเลยสักคนเพราะอนุวนได้กู่ข่าวใส่ร้ายนางเอกลับหลังว่าการใช้ครีมร้านนางเอกเป็นเรื่องน่าอับอายจากเรื่องของเลี้ยงเสียงทำให้ไม่มีใครกล้าซื้อใช้พอพระเอกแวะมาหารู้ว่านางเอกกำลังตกที่นั่งลำบาก
จึงพาออกไปเดินเล่นแวะจิบน้ำชาร้านริมถนนทำให้นางเอกฉุกคิดได้ไอเดียทำครีมขายให้กับชาวบ้านทั่วไปขายให้ทุกคนตลาดจะได้กว้างขึ้นแต่จู่ๆวัตถุดิบที่จะซื้อมาทำครีมกับแพงขึ้นมากถึง3เท่าตัวทำให้ร้านขายยาธรรมดาเองก็แบกรับต้นทุนไม่ไหวอยู่ไม่ได้จึงต้องปิดตัวอย่างกระทันหันทำให้ทั้งนางเอกและชาวบ้านต่างเดือดร้อนไปพร้อมๆกันด้านพระเอกเขาให้กุ๋ยไปตามดูนางเอกอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงจึงได้รู้ว่าช่วงนี้นอกจากคิดค้นครีมสูตรใหม่แล้วเธอยังให้คนงานเรือหัวสมุทรออกไปหายาและสมุนไพรมาด้วยตัวเองอีกด้วยแต่การจะนำอะไรก็ตามเข้ามายังตลาดทะเลจะต้องผ่านสมาคมการค้าก่อนซึ่งตอนนี้ถูกข่าวบดีซื้อตัวไว้หมดแล้วแต่ยังดีที่พักเจียงหลงนำโดยหัวหน้าคนใหม่อย่างยวนหลังเกอเข้ามาแบ่งอำนาจไปครึ่งหนึ่งพระเอกจึงตั้งใจออกไปตรวจดูเขาโดยเฉพาะเมื่อพระเอกเห็นยวนหลังเกอมีแผลที่ต้นแขนขวาเขาก็สงสัยว่าหรือมันจะเป็นรอยสักของพักชายวนหลังเกอจึงเปิดแผลให้เขาดูเพื่อแลกกับให้พระเอกเลิกวุ่นวายกับเขาและพักพอพระเอกเห็นแผลไม่ใช่รอยสักจึงต้องขอขมาต่อเขาแต่ก็ยังให้กุยไปแอบตามดูยวนหางเพราะในใจมักจะรู้สึกว่ายวนหลังเกอปิดบังอะไรเอาไว้จึงไม่วางใจซึ่งความจริงแล้วแผลที่ต้นแขนขวาของยวนหลังเกอเขาทำลายรอยสักทิ้งเพราะกลัวว่าวันหนึ่งพระเอกอาจเห็นมันได้และคิดว่าเขากับหัวหน้าพรรคคนเก่าเกี่ยวข้องกันจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนเผื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นในวันนี้ด้านคาร์บอนีและสมาคมการค้าเมื่อนางเอกนำสินค้าเข้ามาด้วยตัวเองพร้อมมอบให้ร้านยาชุมชนด้วยทำให้พวกเขาขายของในราคาแพงไม่ได้จึงไปร้องเรียนต่อพระเอกแต่ก็ไม่เป็นผลคาร์บอนีจึงให้ยวนหลังเกอแซงทำเป็นจุนสลัดช่วยปล้นเรือนางเอกให้ซึ่งเขาก็ทำตามเพื่อซื้อใจต้องการให้คาร์บอนีไว้ใจจะได้สืบข่าวอะไรง่ายๆแต่สินค้าก็แอบเก็บเอาไว้เพื่อคืนให้นางเอกทีหลังทำให้นางเอกร้อนใจมากเมื่อรู้ว่าเรือถูกปล้นเพราะมันไม่ได้มีแค่สินค้าของเธอแต่มียาของคนป่วยด้วยจะไปหาพระเอกเขาก็ไม่อยู่เพราะออกไปจับโจรสลัดอีกกลุ่มกับแม่ทัพเทานางเอกจึงไปขอความช่วยเหลือจากยวนหลังเกอทำให้เขาตั้งตัวไม่ทันไม่ได้เตรียมมือรับนางเอกเกือบเผยพิรุธของตัวเองออกมาลูกน้องสองคนจึงรีบช่วยลูกพี่หาทางออกบอกว่าเห็นเรือแปลกๆส่องซ้ำล้ำอ้อมไปทางภูเขาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจนางเอกไม่ให้ไปท่าเรือนางเอกกับยวนหลังเกอจึงไปด้วยกันและได้เจอหมู่บ้านของผู้ลี้ภัยที่ยากจนที่นั่นด้วยนางเอกจึงเอาขนมไปให้เด็กน้อยคนหนึ่งจนเด็กๆคนอื่นๆมาขอบ้างแต่พวกเขาก็ไม่กินเอาไปแลกเงินไปซื้อข้าวแทนส่วนพระเอกเมื่อรู้ข่าวเรือนางเอกถูกปล้นก็ร้อนรนรีบไปสืบหาของที่หายทันทีก่อนมู่สุยและซังซุนจะมาบอกว่านางเอกไปตามหาสินค้าที่หายไปกับยวนหลังเกอทางภูเขาจึงรีบตามไปหานางทันทีและได้เจอนางเอกกับยวนหลังเกอที่เพิ่งออกมาจากหมู่บ้านก่อนจะบอกว่าเขาเจอสินค้าของนางเอกแล้วและสงสัยว่าทำไมยวนหลังเกอพานางเอกมาหาของที่นี่หรือเพราะต้องการเลี่ยงไม่ให้นางไปท่าเรือยวนหลังเกอจึงรีบปฏิเสธและอ้างว่าเรื่องนี้น่าจะมีใครต้องการใส่ร้ายเขาแน่ก่อนจะขอตัวกลับก่อนพอขับไปแล้วพระเอกก็บ่นนางเอกชุดใหญ่ต่อไปห้ามเธอไปไหนมาไหนกับยวนหลังเกอตามลำพังอีกนางเอกจึงขอให้พระเอกช่วยเธอเรื่องหนึ่งก่อนจะกลับบ้านนางเอกและพระเอกเอาของมาแจกชาวบ้านผู้ลี้ภัยทำให้ทุกคนดีใจมากจึงทำอาหารเลี้ยงพวกเขานางเอกเห็นโต๊ะวางของของนางพังจึงให้พระเอกช่วยซ่อมแต่พระเอกทำงานใช้แรงงานไม่เป็นแถมยังทำค้อนตีมือตัวเองอีกนางเอกเห็นจึงเข้าไปดูและช่วยเช็ดเหงื่อให้จึงถูกชาวบ้านแซวว่าหาสามีอย่าหาแค่หน้าตาดีต้องรู้จักทำงานด้วยนางเอกจึงลงมือช่วยเขาซ่อมอีกแรงไม่พอชาวบ้านคนอื่นๆยังขอให้พระเอกไปซ่อมเล้าไก่ให้อีกทั้งวันพระเอกจึงยุ่งหัวมุนอยู่กับการช่วยชาวบ้านซ่อมนั่นซ่อมนี่ตกตอนเย็นถึงได้พักผ่อนร้องเล่นเต้นระบำกับชาวบ้านทำให้เขาค้นพบว่าชีวิตที่มีความสุขแท้จริงแล้วคือการใช้ชีวิตตามใจปรารถนานั่นเองฟังยวนหลังเกอเมื่อทำภารกิจสำเร็จก็ได้รับความไว้ใจจากข้าหัมบดีมอบปลายยกให้ต่อไปเขาก็สามารถเข้าออกสมาคมการค้าตลาดทะเลได้ตามใจชอบนางเอกกับพระเอกไปช่วยเหลือชาวบ้านในหุบเขาแห่งหนึ่งตกตอนเย็นก็ได้ร้องเล่นเต้นระบำกับชาวบ้านด้วยหลังจากเต้นระบำกับชาวบ้านเสร็จพระเอกกับนางเอกที่ค่อนข้างเมาก็พากันไปนั่งชมจันทร์ริมทะเลสาบใกล้ๆนางเอกจึงชวนพระเอกเล่นเกมเป่ายิงฉุบตอบคำถามในใจที่อีกฝ่ายอยากรู้และคำถามที่ทั้งสองคนต่างถามกันก็คืออีกคนมีคนที่ชอบไหมจากนั้นทั้งสองคนก็แสดงความรู้สึกที่มีต่อกันผ่านจูบที่นุ่มนวลแทนคำตอบทั้งหมดที่มีในใจคืนนั้นพระเอกกับนางเอกค้างที่หมู่บ้านในหุบเขาจนกระทั่งเช้าถึงเดินทางกลับทุกคนในหมู่บ้านก็ไปส่งพวกเขาด้วยความดีใจที่มาแจกทั้งของกินของใช้และยังช่วยซ่อมแซมข้าวของให้อีกยกเว้นแม่เฒ่าคนนึงพระเอกกับนางเอกเห็นผิดสังเกตจึงเดินตามแม่เฒ่าไป
ม่เฒ่าจึงเล่าความทุกข์ใจที่นางมีให้ทั้งสองคนฟังว่าผู้ชายในหมู่บ้านนี้รวมทั้งลูกชายของนางได้หายตัวไปอย่างลึกลับตั้งแต่ผู้ใจบุญหวังหรือข้าบดีตลาดทะเลได้มาแจกของหลังจากนั้นทุกคนก็หายตัวไปรวมทั้งลูกชายของนางด้วยโดยมีเพียงจดหมายและเงินจำนวนหนึ่งส่งมาให้ว่าออกทะเลแต่ก็ไม่เคยกลับมาเลยนางจึงออกตามหาแต่ก็ไม่พบร่องรอยทำให้นางคิดว่าลูกชายของนางรวมทั้งผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านได้ตายไปแล้วแน่แต่ทุกคนกลับคิดว่านางสติไม่ดีฟั่นเฟือนพร้อมขอร้องให้พระเอกช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ด้วยจะได้ไม่มีใครต้องพบกับความสูญเสียเช่นนางอีกเมื่อกลับมาถึงบ้านพระเอกนั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆดูก็พอเดาได้ว่ากลุ่มโจรสลัดที่มีไม่รู้จักหมดจักสิ้นน่าจะเป็นชาวบ้านที่ถูกขหบดีหลอกใช้เป็นตัวตายตัวแทนแน่เพราะเวลาที่ตรวจเจอเรื่องไม่ดีการทุจริตต่างๆมักจะมีโจรสลัดทะเลออกมารับหน้าแทนเสมอทำให้นางเอกรู้สึกสงสารชาวบ้านบริสุทธิ์เหล่านั้นมากจึงขอร้องให้พระเอกช่วยจัดการขหบดีชั่วเพื่อให้เรื่องเลวร้ายเหล่านี้หมดไปสักทีพอกลับถึงห้องน้องชิงกับสาวใช้ก็ดีใจมากที่เห็นนางเอกทุกคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีที่ในที่สุดพระเอกกับนางเอกก็มีจูบแรกด้วยกันโดยเฉพาะน้องชิงที่อยากให้นางเอกแชร์เคล็ดลับมัดใจสามีให้นางด้วยนางเอกจึงแซวนางว่าคนที่นางชอบต้องเป็นแม่ทัพเถาแน่น้องชิงจึงยิ่งมุ่งมั่นจะจีบแม่ทับเถาให้ติดให้ได้ระหว่างนั่งแต่งตัวอยู่นางเอกก็สงสัยว่าตัวเธอนั้นหน้าเหมือนเนี่ยซางหวีมากเลยเหรอจึงถามมู่สีดูนางก็ตอบว่าเหมือนมากไม่มีผิดเพี้ยนนางเอกจึงตั้งใจจะดูแลน้องชิงให้เหมือนน้องแท้ๆคนนึงเพราะรู้สึกเอ็นดูนางมากก่อนซางซึนจะบอกว่านางได้ส่งคนไปบอกดาบอันดับหนึ่งแล้วว่าตอนนี้เจอตัวนางเอกแล้วเพื่อให้เขาสบายใจด้านแม่ทับเนี่ยพ่อบุญธรรมของเนี่ยซางหวีในที่สุดเขาก็รู้ว่าลูกสาวของเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วจากการส่งให้คนไปตามสืบข่าวทำให้เขาเสียใจมากถึงแม้นางจะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาแต่เขาก็รักดั่งแก้วตาดวงใจพร้อมทั้งได้รู้ว่าพระเอกเองก็รู้เรื่องที่เนี่ยซางหวีตุยไปแล้วเช่นกันทำให้เขาสงสัยว่าในเมื่อรู้ความจริงแต่ทำไมยังปิดบังเรื่องนี้เอาไว้อยู่ที่ตลาดทะเลจะมีเรือเงินประจำปีของเมืองหลวงมารับเงินทุกๆ1ปีและทุกปีขหบดีก็จะยักยอกเงินเอาไว้ตลอดรวมทั้งครั้งนี้ด้วยก็ได้วางแผนปล้นเรือเงินประจำปีรวมทั้งกำจัดพระเอกไปด้วยพร้อมๆกันโดยให้หยวนหลางเกอพร้อมพักเจียงหลงเป็นคนจัดการหลังจากนั้นก็จะโยนความผิดให้โจรสลัดทะเลซึ่งเป็นชาวบ้านบริสุทธิ์ที่เขาหามาได้แทนทำให้หยวนหลางเกอรู้ความลับมืดดำสุดชั่วร้ายของขหบดีแม้ไม่อยากตกลงแต่เพราะใจลึกๆอยากกำจัดพระเอกอยู่ส่วนหนึ่งจึงตอบตกลงไปดึกคืนนั้นนางเอกได้แวะเอาเครื่องรางความปลอดภัยมาให้พระเอกพระเอกที่ถึงแม้จะไม่เชื่อในเรื่องคุณไสเขาก็ยอมรับมันเอาไว้เพื่อที่เธอจะได้สบายใจเมื่อถึงวันเดินทางนางเอกก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกจึงไปส่งเขาด้วยตัวเองอนุวรรณเองก็วิ่งแจ้นเอาอาหารมาส่งให้เขาด้วยเช่นกันพร้อมขอไปเตรียมอาหารให้พระเอกไว้ด้วยด้วยเพราะมีรางสังหรณ์ในใจทำให้นางเอกรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่และรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูแปลกๆที่ขหบดีที่ไม่ค่อยชอบพระเอกอยู่แล้วจู่ๆก็ยอมร่วมมือเดินทางไปกับเขาด้วยจึงชวนมู่สีแอบขึ้นเรือเพื่อไปตรวจสอบความเรียบร้อยช่วยพระเอกอีกแรงเพื่อความมั่นใจว่าเขาไม่ได้เล่นตุกติกอะไรจริงๆนางเอกกับมู่สีแยกกันเดินสำรวจเรือทำให้มู่สีเห็นอนุเวินกำลังเตรียมอาหารให้พระเอกอยู่จึงเข้าไปบอกให้นางลงจากเรือแต่นางไม่ยอมไปเมื่อพระเอกเข้ามาเห็นอนุวรรณและมู่สีอยู่ในห้องจึงบอกให้ทั้งสองคนลงเรือไปแต่อนุวรรณไม่ยอมอ้างว่าอยากอยู่เป็นเพื่อนเขาบนเรือพระเอกจึงปฏิเสธเพราะการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญจะผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดอนุวรรณจึงหน้าแห้งผิดหวังที่ไม่สมตามใจปรารถนาส่วนนางเอกเห็นความผิดปกติของห้องหนึ่งบนเรือเข้าจึงตามไปดูและได้พบว่าใต้ท้องเรือนี้มีน้ำมันเชื้อเพลิงเข้มข้นอยู่จึงแอบตามเข้าไปเช็คเพื่อความแน่ใจทำให้เธอลงจากเรือไม่ทันระหว่างที่เรือแล่นออกจากท่าเรือขหบดีก็ได้เชิญพระเอกไปเล่นหมากรุกด้วยกันจนกระทั่งมีโจรบุกขึ้นเรือมาปล้นเงินประจำปีซึ่งก็คือยวนหลางเกอกับพักทั้งสองฝ่ายจึงต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนฝ่ายพระเอกแพ้เสียท่าถูกจับได้จากนั้นขหบดีก็ขนหีบเงินประจำปีออกมาเพื่อมอบให้โจรพระเอกจึงบอกเขาให้เลิกเล่นละครได้แล้วรวมทั้งยวนหลางเกอด้วยเขาจึงถอดหน้ากากออกขหบดีจึงบอกถึงความผิดพลาดของพระเอกที่เขานั้นเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์เกินไปและมักขัดแข้งขัดขาเวลาเขาทำการค้าอยู่เสมอจึงต้องกำจัดทิ้งเมื่อยวนหลางเกอจะลงมือจัดการพระเอกเขาจึงรีบพูดเรียกสติทันทีหากยวนหลางเกอฆ่าเขาตายราชสำนักก็จะไม่มีวันปล่อยเขาและพักเจียงหลงไปแน่
รวมทั้งเขาคงไม่อยากทำงานรับใช้คนชั่วอย่างคหบดีหรอกเพราะหากเสร็จงานคหบดีก็จะให้เขาและพรรครับโทษแทนอย่างแน่นอนคหบดีจึงรีบแก้ตัวก่อนจะให้คนนำชาวบ้านบริสุทธิ์ที่จับตัวมาได้ออกมาและสั่งให้ยวนหลางเกอฆ่าชาวบ้านเพื่อให้พวกเขาเป็นแพะรับบาปแทนทำให้ยวนหลางเกอรับไม่ได้กับความโหดร้ายเช่นนี้จึงเปลี่ยนใจไปจัดการคหบดีแทนซึ่งแผนการในครั้งนี้ความจริงแล้วเป็นความร่วมมือระหว่างพระเอกและยวนหลางเกอตั้งแต่ครั้งแรกเพื่อเปิดโปงความชั่วของคหบดีและกำจัดเขาไปพร้อมๆกันด้วยรวมทั้งเงินประจำปีบนเรือนี้ก็เป็นหินทั้งหมดไม่ใช่เงินจริงทำให้คหบดีคับแค้นใจที่ถูกซ้อนแผนระหว่างที่ทุกคนเผลอจึงจะจุดระเบิดที่แอบขึ้นเรือมาให้ทุกคนตายไปพร้อมๆกันหมดนางเอกจึงวิ่งออกมาเตือนทุกคนว่าในหีบมีดินระเบิดพร้อมแย่งไม้ขีดไฟกับคหบดีไปด้วยจึงถูกผลักให้ตกเรือไปพระเอกจึงรีบกระโดดลงตามไปช่วยทันทีจังหวะที่ชุลมุนยวนหลางเกอรีบวิ่งไปจับไม้ขีดไฟเอาไว้ได้ทันด้านกุยไปก็ใช้ลูกดอกจัดการกับคหบดีเพื่อไม่ให้เนื้อร้ายคนช่วยอย่างเขาลอยนวลไปได้เมื่อนางเอกตกลงไปในน้ำความทรงจำที่เลือนหายไปก็หลั่งไหลกลับมาทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนจีม่านลูกสาวดาบอันดับหนึ่งของหวนสมุทรเพราะต้องการมาตามหาคนในดวงใจที่เธอแอบชอบมานานซึ่งก็คือพระเอกที่เธอตกหลุมรักเขาในงานเปิดท่าเรือตลาดทะเลตั้งแต่4ปีก่อนวันนี้เธอตัดสินใจรวบรวมความกล้าเดินทางมาหาเขาถึงเมืองหลวงเพื่อมาสารภาพรักบอกความในใจที่มีต่อเขาในขณะที่แวะซื้อเสื้อผ้าเพื่อเปลี่ยนชุดใหม่เธอก็ได้รู้ว่าวันนี้พระเอกจะแต่งอนุเข้าบ้านจึงเสียใจมากออกไปดื่มเหล้าย้อมใจที่ยังไม่ทันได้บอกรักก็อกหักแล้วแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจจะบอกความจริงในใจให้เขารู้พร้อมอวยพรให้เขาด้วยแต่ระหว่างทางผ่านนางเอกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งออกมาจากงานแต่งทั้งยังถูกทหารไล่ตามอีกที่สำคัญทั้งหน้าตาและชุดที่ใส่ในวันนี้เหมือนกับเธอมากเธอจึงวิ่งตามไปทันทีโดยวิ่งอ้อมไปอีกทางก่อนจะเห็นผู้หญิงคนนั้นโดดลงมาจากหน้าผาตกลงไปในน้ำจึงรีบกระโดดลงไปช่วยแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้สติและจมหายลงไปต่อหน้าเธอตั้งแต่ตกลงไปในทะเลนางเอกก็สลบไม่ได้สติไปหลายวันทำให้พระเอกร้อนใจมากคอยเฝ้าดูแลอยู่ไม่ห่างจนกระทั่งนางเอกฟื้นขึ้นมาพร้อมความทรงจำทั้งหมดเห็นพระเอกนั่งกุมมือตัวเองร้องไห้พูดพร่ำบอกความในใจที่มีต่อเธออยู่จึงแกล้งหลับต่อทำให้เธอเขินจนหน้าแดงมู่สีที่ตามเข้ามาดูทีหลังเห็นนางเอกหน้าแดงก็คิดว่าเธอตัวร้อนป่วยไปอีกพระเอกจึงให้รีบไปตามหมอแต่นางเอกเรียกรั้งเอาไว้ก่อนจะลืมตาตื่นขึ้นมาทั้งยังบอกว่าอยากกินบะหมี่ฝีมือเขาด้วยพระเอกจึงเข้าครัวด้วยตัวเองสร้างเสริญที่ตามมาดูกับข้าวให้คุณหนูเห็นท่าทางเก๊ะเก๊ะกังๆของเขาจึงอดถามไม่ได้เมื่อรู้ว่าเขาทำบะหมี่ให้นางเอกอยู่แต่สภาพมันนั้นไม่น่ากินเลยก็รู้สึกสงสารคุณหนูมากที่ต้องมาติดอยู่กับผู้ชายอย่างเขาพระเอกจึงอดที่จะถามไม่ได้ว่าทำไมนางถึงไม่ค่อยชอบเขาสางเซินจึงบอกไปว่าเพราะนางเอกมีคนที่ชอบอยู่ในใจแล้วแต่ต้องมาติดแงกอยู่กับพระเอกแบบนี้เธอจึงรู้สึกไม่ค่อยชอบใจทำให้พระเอกแอบรู้สึกกังวลหากวันใดที่นางเอกความทรงจำกลับมาเธอจะเปลี่ยนใจไปจากเขาไหมนางเอกบอกความจริงกับสางเซินว่าเธอนั้นความทรงจำทั้งหมดกลับมาแล้วพร้อมบอกว่าชายในดวงใจของเธอที่แท้จริงแล้วก็คือพระเอกคิดว่าเรื่องราวทุกอย่างมันช่างบังเอิญจริงๆจู่ๆเธอก็ได้มาอยู่ข้างกายเขาสางเซินจึงแนะนำให้นางเอกไปบอกความจริงเขาแล้วไปจากเขาซะเพราะในใจนางนั้นเชียร์ให้นางเอกชอบยวนหลางเกอมากกว่าแต่นางเอกไม่ยอมไปเพราะตอนนี้เธออุตส่าห์ได้มาอยู่ใกล้กับคนที่เธอชอบแล้วจะไปทำไมสางเซินจึงยอมแพ้ที่ไม่อาจเปลี่ยนใจคุณหนูของเธอได้ด้านพระเอกเขาออกไปตรวจดูสถานการณ์รอบๆตลาดทะเลเมื่อเห็นเรือหวนสมุทรใกล้ซ่อมเสร็จก็หาข้ออ้างให้กุยไปซ่อมแซมเพิ่มเพราะกลัวนางเอกกลับมาอยู่เรือมากกว่าอยู่บ้านกับเขาและบังเอิญเห็นยวนหลางเกอผ่านมาพอดีจึงแวะเข้ามาทักพอรู้ว่าเขาจะไปเยี่ยมนางเอกก็รีบทักทวงขึ้นว่านางต้องการพักผ่อนไม่ต้องการให้ใครไปรบกวนรวมทั้งเรื่องก่อนหน้านี้ที่ได้รับความร่วมมือกับเขาก็ขอบคุณมากแต่เรื่องบุญคุณกับความแค้นเขารู้จักแยกแยะหากวันใดที่ยวนหลางเกอและพรรคเจียงหลวงทำผิดศีลธรรมขึ้นมาเขาก็พร้อมจะจัดการทันทีแต่เขาหวังว่าจะไม่มีวันนั้นก่อนจะเดินจากไปหลังจากหายดีนางเอกก็ไปที่ร้านแป้งน้ำไปหาเพื่อนๆแม่นางสุยจึงบอกกับเธอว่าเธอตัดสินใจจะออกจากเรือนจัดเลี้ยงนารีเพื่อมาทำความฝันที่มีให้สำเร็จแล้วทำให้นางเอกดีใจมากพร้อมกับบอกนางและคุณหนูน้อยให้รู้ด้วย
ว่าตอนนี้ความทรงจำของเธอกลับมาแล้วทุกคนจึงดีใจมากด้านฮองเต้เมื่อเขาได้รับรายงานการทำงานของพระเอกที่ตลาดทะเลก็พึงพอใจกับผลงานที่เขาทำได้มากทั้งล้างมลทินให้ตนเองและสร้างผลงานมากมายจึงคืนตำแหน่งเดิมให้เขาทั้งยังอนุมัติให้ก่อตั้งกรมท่าเรือตามคำขอของเขาด้วยทำให้อองทานไม่พอใจมากที่เขาสูญเสียอำนาจที่ตลาดทะเลที่อยู่ในมือมาตั้ง10ปีไปได้ไม่พอรายได้ถึงครึ่งนึงก็หายไปด้วยเสนาลิงจึงถูกตำหนิทำให้เขาแค้นพระเอกมากและต่อนี้ไปเขาจะเป็นคนลงมือจัดการกับพระเอกด้วยตัวเองแทนกลับมาที่ที่ว่าการอำเภอพระเอกยังพยายามทำกับข้าวเพื่อเอาใจคนรักของเขาอยู่เสมอแม้ฝีมือการทำกับข้าวของเขาจะยังไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมแถมรสชาติก็กระเดือกไม่ลงแต่นางเอกก็ยังกินมันอย่างอร่อยจนสร้างเสริญมันไส้ทนดูไม่ไหวก่อนจะกินกับข้าวฝีมือพระเอกนางเอกก็อยากรู้ว่าทำไมวันนี้เขาถึงทำน้ำแกงปลาเขาจึงบอกว่าเพราะอยากทำอาหารดีๆเพื่อบำรุงเธอแต่มันก็มีอุปสรรคนิดหน่อยแต่เพื่อคนที่เขารักเขาก็พร้อมทุ่มเทเต็มที่นางเอกจึงอยากรู้ว่าทำไมเขาจึงเล่าให้เธอฟังว่าเพราะเมื่อก่อนมักมีผู้หญิงคนหนึ่งนำปลามาฝากไว้ให้เขาที่หน้าบ้านตลอดพร้อมทั้งจดหมายรักด้วยแต่เพราะกลัวว่ามันจะเป็นของศัตรูทุกหน้าร้อนมันจึงเน่าเละอยู่ที่หน้าบ้านทำให้นางเอกน้อยใจเพราะปลาที่ส่งมาพร้อมจดหมายรักมันเป็นของเธอเองจากกินอร่อยๆจึงกินไม่ลงไล่พระเอกไปให้พ้นด้านกุยไปเขาพาแม่นางสุยที่เพิ่งย้ายออกมาเรือนจัดเลี้ยงนาลีไปดูบ้านแต่บ้านนั้นราคากลับสูงมากจนนางสู้ไม่ไหวทั้งยังมีลูกค้าอีกคนมาดูด้วยเหมือนกันพวกเขาจึงต้องประมูลราคากันใครให้ราคาสูงกว่าก็ได้ไปกุยไปจึงประมูลให้นางด้วยตนเองของที่นางอยากได้เขาจะไม่ให้ใครแย่งมันไปเด็ดขาดทำให้แม่นางสุยปลื้มใจมากวันต่อมาน้องชิงมาหานางเอกเพราะกุ้มใจตั้งแต่เทศกาลโคมไฟแม่ทัพเถาก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกเลยนางเอกจึงช่วยนัดเขาออกมาให้เพื่อสร้างโอกาสให้น้องชิงได้อยู่กับเขาแต่ที่เหลือน้องชิงต้องใช้เสน่ห์ของตัวเองจัดการเพราะนั้นแม่ทัพเถาออกมาได้นางเอกก็หาข้ออ้างว่ามีธุระก่อนจะปล่อยให้ทั้งสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันพอแยกตัวออกมานางเอกก็เห็นเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งกำลังไปตรวจสอบความเรียบร้อยของเรือหวนสมุทรก่อนจะส่งมอบมันคืนให้เธอทำให้เธอกลัวว่าพวกเขาจะเจอหีบลับของเธอที่เก็บความลับเรื่องพระเอกเอาไว้จึงกลัวว่าเขาจะรู้ว่าเธอนั้นคลั่งใครเขามากตกดึกจึงชวนซางเสินแอบขึ้นเรือไปเอาหีบนั้นด้วยกันเมื่อกลับมาบ้านก็มีสายตาคู่หนึ่งของอนุวนแอบยืนมองอยู่หลังต้นไม้ในมุมมืดก่อนมูสีจะเข้ามารายงานว่าพระเอกกำลังมานางเอกจึงรีบนั่งทับหีบเอาไว้พระเอกอยากรู้ว่านางเอกแอบไปไหนมาเธอจึงแกล้งว่าไปชมจันทร์เขาจึงแซวว่าแต่งตัวแบบนี้จะไปขโมยดวงจันทร์หรือไงถ้าอยากไปเขาจะพาไปเองแต่นางเอกไม่ยอมไปทำให้พระเอกพยายามจะอุ้มเธอนางเอกก็เอาแต่โวยวายจนเขาทนไม่ได้อยากรู้ว่าของในหีบที่นางเอกไปขโมยมามันคืออะไรเป็นของใครแต่นางเอกไม่บอกและห้ามเขามายุ่งด้วยพระเอกจึงบอกเธอว่าไม่ต้องกลัวความผิดแค่เธอบอกว่ามันเป็นของเขาเขาจะรับผิดชอบเองทำให้นางเอกยิ่งกุมเพราะมันเป็นของเขาแต่แรกอยู่แล้วเหอะในเมื่อเธอไม่ยอมให้เขาดูเขาก็นั่งเฝ้าเธอเอาไว้ดื่มชาจนหมดกานางเอกนั่งจนเมื่อยตูดก็ไม่ไปไหนจนกว่าจะได้ดูของในหีบจนกระทั่งกุยไปเข้ามารายงานว่าสาวใช้ของอนุวนกับซางเซินตีกันพระเอกจึงให้ทุกคนเข้ามาข้างในอนุวนจึงกล่าวขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะให้สาวใช้เล่นงานนางเอกทีเผลอผลักเธอตกเก้าอี้แย่งของในหีบออกมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเธอแอบขโมยอะไรมาพอกุยไปตรวจสอบก็พบว่ามันเป็นภาพวาดและถุงหอมประจำตัวของพระเอกนางเอกจึงรู้สึกอายมากไม่พอพระเอกยังว่าเธอแอบคลั่งใครเขามากขนาดนี้นี่เองต่อไปหากอยากแสดงความรักต่อเขาก็ให้แสดงออกมาตรงๆเลยไม่ต้องแอบเพราะมันนำมาซึ่งความเข้าใจผิดก่อนจะต่อว่าสาวใช้ของอนุวนที่ใส่ร้ายนางเอกหากมีครั้งต่อไปเขาจะไม่ปล่อยเอาไว้แน่พร้อมตำหนิอนุวนด้วยเมื่อทุกคนออกไปหมดแล้วนางเอกจึงยอมบอกพระเอกว่าความทรงจำของเธอกลับมาหมดแล้วทำให้พระเอกดีใจแต่ก็แอบเศร้าใจเหมือนกันเพราะคิดว่าคนที่อยู่ในใจที่เธอเคยชอบเมื่อก่อนไม่ใช่เขาแต่เมื่อรู้ว่ามันเป็นตัวเขาเองนั่นแหละก็ดีใจจนเก็บทรงไม่อยู่ดีใจกระโดดโลดเต้นทะเลนเหมือนเด็กน้อยได้ขนมนั่นแม่ทับเนี่ยพ่อบุญธรรมของเนี่ยซางหวีและดาบอันดับหนึ่งหวนสมุทรพ่อนางเอกในที่สุดพวกเขาก็หากันพบแม่ทัพเนี่ยจึงต่อว่าดาบว่าเขาเห็นแก่ตัวมากที่18ปีที่ผ่านมาไม่เคยมาดูดำดูดีลูกสาวคนโตเลยจนตอนนี้นางจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่รู้ทำให้ดาบช็อกพูดไม่ออกยิ่งได้รู้ว่านางเอกตอนนี้สวมรอยเป็นพี่สาวอยู่กับพระเอกเขาก็ยิ่งโกรธก่อนจะยอมบอกความจริงทั้งหมดให้แม่ทัพเนี่ยรู้ว่าความจริงแล้วนางเอกและพี่สาวไม่ใช่ลูกแท้ๆของเขาแต่เป็นลูกของผู้นำพรรคชาคนก่อนซึ่งเป็นศัตรูกับตระกูลพระเอกที่สำคัญพ่อของพระเอกยังเป็นคนฆ่าพ่อนางเอกอีกด้วย
เป็นความแค้นของสองตระกูลที่มีมายาวนานดังนั้นพวกเขาจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เด็ดขาดและหากตัวตนที่แท้จริงของนางเอกถูกเปิดเผยที่สำคัญตอนนี้ยังเป็นฮูหยินตาตั้งที่ฮ่องเต้พระราชทานให้โดยใช้ชื่อพี่สาวแล้วด้วยนางจะมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต9ชั่วโคตรแน่ทำให้พ่อทั้งสองคนต่างกังวลใจและคิดหวังให้พระเอกกับนางเอกหย่ากันเร็ววันเพื่อจะได้พานางเอกหนีไปไกลๆกลับมาที่ฝั่งนางเอกหลังจากหีบที่เก็บสะสมภาพวาดและถุงหอมของพระเอกเอาไว้ถูกเปิดเผยเหล่าคนใช้ในบ้านต่างพากันชื่นชมความรักที่เธอมีต่อเขาทำให้เธอรู้สึกอายเดินไปไหนก็มีแต่คนแซวจึงหลบหน้าหายไปทั้งวันใครตามหาก็ไม่พบจนกระทั่งพระเอกออกตามหาเธอด้วยตนเองเห็นเธอน้อยใจและอายเรื่องที่ถูกแซวเขาจึงให้สัญญาว่าเขาจะทำให้เท่าเทียมบอกให้ทุกคนรู้ว่าตัวเขาเองก็ชอบเธอมากเช่นกันเธอจะได้ไม่รู้สึกอายก่อนจะจุมพิษเพื่อเป็นการยืนยันคำตอบนางเอกถึงสบายใจแต่พอกลับห้องไปเห็นมู่ซีกับซังจนทะเลาะกันเรื่องที่นอนที่กำลังจัดเตรียมเอาไว้ให้อยู่ว่าเธอชอบแบบไหนนางเอกก็บอกว่าชอบทั้งสองแบบแต่ทั้งสองคนก็ทะเลาะกันไม่เลิกเพราะมู่ซีบอกว่าฮูหยินชอบแบบของนางแต่ซังเซินบอกว่านางเอกคือคุณหนูไม่ใช่ฮูหยินเพราะเธอยังไม่ได้แต่งงานกับพระเอกไม่มีงานพิธีแต่งงานทะเบียนสมรสอะไรก็ไม่มีที่เข้ามาอยู่ที่นี่ก็เพราะความเข้าใจผิดเท่านั้นทำให้สะกิดใจนางเอกขึ้นมาเธอจึงรู้สึกเศร้าเพราะมันคือเรื่องจริงเมื่อเห็นหน้าพระเอกในตอนเช้าเธอจึงหลบหน้าเขาทำให้เขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เมื่อคืนยังดีๆกันอยู่เลยกุยไปจึงว่าจิตใจสตรียากแท้อย่างถึงเดายากพระเอกจึงมองค้อนเขาก่อนจะพูดขึ้นว่าใจของกุยไปนั่นแหละเดายากยิ่งกว่านางเอกแวะไปดูกิจการร้านแป้งนางพร้อมนำครีมตัวใหม่ที่เธอเพิ่งคิดค้นเสร็จมาให้แม่นางสุยลองด้วยก่อนกุยไปจะเข้ามาบอกว่าคดีของหวังจินเหยาข้าหาบดีเคลียร์จบแล้วและตอนนี้พระเอกอยากไปปอบขวัญชาวบ้านที่หุบเขานางเอกจึงขอไปด้วยเมื่อเห็นชาวบ้านที่เพิ่งรู้ความจริงว่าสามีของพวกเธอตายหมดแล้วไม่พอยังถูกใส่ร้ายว่าเป็นโจรสลัดชั่วร้ายอีกต่างหากทุกคนต่างร่ำให้เสียใจแต่เพราะได้พระเอกกับนางเอกช่วยจัดการปราบปรามคนชั่วความจริงถูกเปิดเผยพวกเขาจึงหลุดพ้นจากข้อกล่าวหาไปสู่สุคติได้พระเอกกับนางเอกสงสารชาวบ้านมากจึงรับปากว่าจะช่วยเยียวยาดูแลและไม่ทอดทิ้งพวกเขาแน่หลังออกมาจากหมู่บ้านหุบเขาพระเอกกับนางเอกก็ไปนั่งเล่นริมทะเลสาบด้วยกันนางเอกก็ตัดพ้อว่าเธอจะต้องสวมรอยเป็นเนี่ยซังหวีไปถึงเมื่อไหร่เธอจะได้ใช้ชื่อตัวเองจี้มันอยู่ร่วมกับเขาจริงๆพระเอกเห็นท่าทางจริงจังและเศร้าซ้อยปนน้อยใจของเธอเขาจึงรับปากว่าจะให้คำตอบเรื่องนี้กับเธอให้ได้แน่นอนด้านคุณหนูน้อยน้องชายของนางได้เดินทางมาหานางที่ตลาดทะเลเพราะติดหนี้พนันไม่มีเงินใช้แถมพี่สาวยังไม่ยอมช่วยอีกจึงเดินทางมาหาด้วยตนเองเมื่ออนุวนรู้ข่าวก็ให้สาวใช้ไปดักรอรับเขาเอาไว้ด้วยความเจ้าชู้เมื่อเห็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักคุณชายเลยหลงกลเธอเข้าพอเธออาสาพาไปเที่ยวเล่นกินดื่มพร้อมทั้งเล่นการพนันจึงไปกับเธอสาวใช้พาคุณชายน้อยเล่นการพนันกินนอนอยู่บ่อนนานถึง3วันแต่เขาเล่นแพ้ทุกรอบแถมไม่มีเงินจ่ายจึงถูกจับไปทรมานเขาจึงอ้างชื่อคุณหนูน้อยขึ้นมาให้คนเขียนจดหมายไปหาเธอขอความช่วยเหลือหากเธอไม่มาเขาจะถูกตัดนิ้วเมื่อคุณหนูน้อยมาเห็นสภาพของน้องชายของนางนางก็ใจสลายที่เห็นเขาถูกทรมานอย่างหนักแต่เงินจำนวนมากถึง 1,000 ตำลึงนางก็ไม่มีจ่ายเช่นกันเสนอให้เขาเขียนสัญญาขึ้นเขาก็ไม่ยอมและจะฆ่าคุณชายน้อยต่อหน้านางนางจึงขอร้องอ้อนวอนให้เขาไว้ชีวิตน้องชายนางด้วยพร้อมรับปากว่าจะหาเงินมาคืนภายใน3วันคุณหนูน้อยตัดสินใจจะขโมยเงินของร้านแป้งน้ำเพื่อไปช่วยน้องชายของเธอแต่อนุวนบังเอิญเข้ามาเห็นพอดีด้วยความกลัวคุณหนูน้อยจึงขอร้องอนุวนอย่าบอกเรื่องนี้ให้นางเอกรู้ซึ่งเข้าทางนางพอดีอนุวนจึงให้คุณหนูน้อยนำยาพิษใส่ให้นางเอกกินและกับการให้เงินไปใช้หนี้ช่วยชีวิตน้องชายเธอทำให้คุณหนูน้อยรู้ความจริงว่าเป็นอนุวนที่วางแผนเรื่องนี้ไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อยืมมือนางฆ่าคนอื่นจึงต้องยอมตกลงก่อนจะเรียกให้นางเอกที่ซ่อนตัวอยู่เข้ามาพร้อมมอบซองยาพิษให้ด้วยพอดีพระเอกเดินผ่านมาคุณหนูน้อยก็รีบไปบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้แต่เกมกลับพลิกเพราะในซองยาไม่ใช่ยาพิษจริงๆแต่เป็นยาสมุนไพรเพราะก่อนหน้านี้อนุวรรู้จักเจ้าของบ่อนมาว่าน้องชายคุณหนูน้อยถูกใต้เท้าชินช่วยไถ่ตัวไปก่อนแล้วทำให้นางไหวตัวทันรู้ว่าคุณหนูน้อยต้องนำเรื่องนี้ไปบอกนางเอกแน่เรื่องครั้งนี้นางจึงรอดตัวไปได้เพราะไม่มีหลักฐานพระเอกจึงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนางเอกจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังตั้งแต่ต้นว่าเธอบังเอิญเห็นคุณหนูน้อยในกลางดึกที่ร้านแป้งน้ำท่าทางมีเรื่องทุกข์ใจจึงพยายามถามดูเมื่อรู้ว่านางต้องการเงินไปไถ่ตัวน้องและคิดจะขโมยเงินร้านไปแต่อนุวรดันบังเอิญมาเจอแถมยังรู้เรื่องน้องชายนางอีกทั้งสองคนจึงรู้สึกว่ามันแปลก
จึงวางแผนจะจับนางให้ได้คาหนังคาเขาแต่กลับผิดแผนเพราะตอนแรกอนุเวรตั้งใจจะให้คุณหนูน้อยวางยาพิษเธอแต่ปรากฏว่ามันกลับเป็นสมุนไพรบำรุงแทนพระเอกจึงคิดว่าเรื่องที่มีคนไปไถ่ตัวน้องชายคุณหนูน้อยออกมาน่าจะรั่วไหลแน่อนุเวรถึงได้ไหวตัวทันเปลี่ยนยาก่อนหลังจากเรื่องนี้พระเอกก็ให้เฝ้าระวังอาหารการกินเป็นพิเศษเพราะไม่ไว้ใจอนุเวรอีกต่อไปส่วนน้องชายคุณหนูน้อยหลังจากใต้เท้าชินไถ่ตัวออกมาแล้วเขาก็ช่วยจัดการสั่งสอนเพื่อให้เขากลับตัวกลับใจใหม่ไม่เป็นภาระให้นางอีกเปิดโปงกลโกงการพนันให้เห็นก่อนจะส่งตัวไปให้เรียนรู้พบกับความลำบากเพื่อจะได้เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมและหากวันใดที่เขากล้ากลับมาขอเงินคุณหนูน้อยอีกต่อไปใต้เท้าชินก็จะไม่เกรงใจจัดการขั้นเด็ดขาดเช่นกันเมื่อเคลียร์เรื่องน้องชายคุณหนูน้อยเสร็จแล้วใต้เท้าชินก็สารภาพความในใจที่มีต่อคุณหนูน้อยต่อแฮปปี้เอนดิ้งไปอีกคู่หลายวันผ่านไปอนุวรก็เอาแต่เก็บตัวเงียบจนนางเอกรู้สึกสงสัยว่าทำไมนางถึงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆหรือกำลังคิดแผนอะไรอยู่ระหว่างที่นั่งทำครีมสูตรใหม่นางเอกพบว่าสมุนไพรที่ใส่ลงไปเปลี่ยนสีเนื้อครีมไม่เหมือนเดิมเมื่อกลับถึงบ้านเธอก็นึกเอะใจขึ้นก่อนจะกลับไปที่ร้านให้สาวใช้ไปตามหมอมาช่วยตรวจสอบสมุนไพรที่เธอใช้เป็นส่วนผสมของครีมตัวใหม่พร้อมทั้งตามพระเอกมาดูด้วยเมื่อหมอมาตรวจสอบสมุนไพรจึงพบว่ามันถูกผสมผงยาพิษเข้าไปและผลที่ร้ายแรงที่สุดคือทำให้ชักช็อกหมดสติจนเสียชีวิตได้นางเอกจึงเรียกกลับคืนครีมทั้งหมดที่เพิ่งนำไปขายกลับมาทันทีส่วนพระเอกเขากลับไปบ้านนำครีมไปให้อนุวรหนึ่งกระปุกพร้อมทั้งบังคับให้นางใช้มันต่อหน้าเขาด้วยแต่นางเสแสร้งแกล้งทำปฏิเสธว่ามีครีมที่ใช้ประจำอยู่แล้วเล่นละครอยู่พักใหญ่จนพระเอกหมดความอดทนเปิดเผยความชั่วร้ายที่นางทำลงไปแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ไม่ยอมรับเขาจึงให้คนนำตัวสาวใช้ประจำตัวของนางเข้ามาแต่อนุวรก็ยังแถบไปเรื่อยจนพระเอกต้องบอกให้นางหยุดเพราะสาวใช้ส่วนตัวของนางรับสารภาพหมดแล้วอนุวรหมดหนทางแก้ตัวจึงขู่จะฆ่าตัวตายแต่ก็ไม่กล้าสุดท้ายจึงถูกจับตัวส่งกลับเมืองหลวงไปเข้าคุกหลังจากเคลียร์เรื่องวุ่นวายได้จัดการต้นเหตุคนสร้างเรื่องตลกหลายๆต่างๆขึ้นมาได้พระเอกกับนางเอกก็ได้นั่งคุยกันถึงเรื่องที่ผ่านมาด้วยกันพระเอกเล่าถึงเหตุผลที่เขาแต่งอนุวรเข้าบ้านที่เธอฝังจากที่ไม่ยอมบอกเพราะกลัวอนุวรเสื่อมเสียแต่ไม่คิดว่าการที่เขาช่วยนางไว้จะเป็นการชักศึกเข้าบ้านเสียเองเพราะหลังจากที่เขารู้ว่านางคือคนสั่งให้เคี่ยนนางเอกรวมทั้งเป็นคนลอบวางเพลิงเผาร้านแป้งน้ำเขาก็สั่งให้กุยไปตามสืบเรื่องของนางให้ถึงที่สุดจนกระทั่งได้รู้ความจริงว่านางไม่ได้หนีออกจากบ้านและไม่ได้ถูกโจรข่มขืนทุกอย่างมันเป็นแผนการของนางทั้งหมดตั้งแต่แรกแต่ที่ผ่านมาเขาไม่มีหลักฐานจึงทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งครั้งนี้ที่สามารถหาหลักฐานได้จึงจัดการนางได้จริงๆสักทีต่อไปนางเอกก็จะไม่ถูกใครใส่ร้ายวางแผนเล่นงานอีกนานไม่นางสุยขึ้นบ้านใหม่วันแรกนางจะเตรียมบ้านไว้อย่างสวยงามและทำการแสดงเพื่อให้กุยไปดูเพียงคนเดียวด้วยเพื่อขอบคุณเขาพร้อมบอกความในใจที่นางมีต่อเขาด้วยแต่กุยไปกลับปฏิเสธอ้างว่าไม่เคยคิดเกินเลยกับนางแค่ชื่นชมเท่านั้นทำให้แม่นางสุยเสียใจมากแต่กุยไปก็เสียใจเช่นกันเพราะเขาไม่อาจละทิ้งหน้าที่ที่มีต่อพระเอกได้เขาจะรักใครมากกว่าบอลไม่ได้จึงต้องใจร้ายแกล้งทำเป็นไม่รักทำให้นางเสียใจเมื่อถึงวันครบรอบพ่อพระเอกเสียชีวิตนางเอกก็ได้รู้ความลับที่มาฝันร้ายของเขาเพราะในวันเกิดเหตุเขาอยู่กับพ่อด้วยและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งวันนั้นเป็นวันที่พ่อของเขาพาเขาไปรับพักชามาอยู่ใต้อานัทแต่ใช่หวนเจิงหัวหน้าพักในตอนนั้นกลับกับคำและฆ่าพ่อของเขาต่อหน้าต่อตาทำให้เขาฝังใจและฝันร้ายมาตลอดนับแต่นั้นและเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ยอมร่วมเตียงเคียงหมอนกับใครแต่วันนี้นางเอกได้รู้ความลับแล้วเธอก็ต้องอยู่เคียงข้างเขาไปช่วยชีวิตต่อมาพระเอกได้จัดเตรียมเซอร์ไพรส์ขอนางเอกแต่งงานจึงไม่กล้าให้เธอมาลองชุดจึงให้กุยไปช่วยตามแม่นางสุยมาช่วยเลือกแต่กุยไปก็ไม่กล้าสู้หน้าแม่นางสุยเช่นกันเพราะเพิ่งปฏิเสธนางมาพระเอกจึงขอร้องความสุขของเขาอีกครึ่งชีวิตที่เหลือต้องพึ่งกุยไปแล้วกุยไปถึงยอมไปแต่เมื่อเจอหน้าแม่นางสุยเขาก็พูดอะไรไม่ออกจึงเขียนจดหมายนัดไว้แทนเมื่อแม่นางสุยมาตามนัดนางก็ผิดหวังมากที่รู้ว่าไม่ใช่นัดของกุยไปเองแต่เป็นพระเอกนัดมาเพื่อให้ช่วยเลือกชุดแต่งงานให้พระเอกจึงบอกให้กุยไปรู้และให้เขายอมรับความรู้สึกที่มีต่อนางซะแต่กุยไปไม่กล้าเพราะเขาเป็นองครักษ์มือถือดาบฟาดฟันคอยต่อสู้เสี่ยงอันตรายกับพระเอกแต่แม่นางสุยนางมีความฝันอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงจึงไม่กล้าให้สัญญากับนางแม้พระเอกจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตด้านเดียวเป็นเพียงองครักษ์เขาเท่านั้นกุยไปก็ไม่กล้ารับความรู้สึกอยู่ดีนางเอกรู้สึกสงสัยว่าทำไมช่วงนี้พระเอกทำตัวลับๆล่อๆจึงแอบเข้าไปดูในห้องของเขาเห็นชุดแต่งงานซ่อนเอาไว้อยู่จึงคิดว่าเขาแอบเลี้ยงผู้หญิงลับหลังตัวเองแต่พอลองเอาชุดมาทาบตัวดูพร้อมกับเจอชุดของผู้ชายก็รู้ว่ามันเป็นชุดของตัวเธอเองจึงดีใจมาก
พอพระเอกกลับมาจึงรีบเอาเก็บไว้ตามเดิมและแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก่อนจะถามเขาว่ามีเรื่องอะไรจะบอกเธอไหมพระเอกจึงบอกนางเอกเรื่องการชุมนุมการค้าหลวงที่ปีนี้จะจัดขึ้นที่ตลาดทะเลให้นางเอกฟังทำให้นางเอกรู้สึกผิดหวังมากที่เขาไม่ยอมบอกเรื่องที่เธออยากรู้เมื่อนางเอกขอตัวกลับกุ้ยไปก็เกือบทำแผนแตกพอนางเอกไปแล้วกุ้ยไปก็บอกให้พระเอกรีบขอนางเอกแต่งงานสักทีเพราะเขาเหนื่อยที่ต้องเก็บความลับมาหลายวันแล้ววันต่อมาพระเอกจึงให้กุ้ยไปเอาขนมไปให้นางเอกพร้อมแนบจดหมายนัดให้เธอไปด้วยตกตอนเย็นนางเอกจึงแต่งตัวจัดเต็มเพื่อให้สวยที่สุดด้านพระเอกเขาจะเตรียมสถานที่ไว้อย่างสวยงามซักซ้อมคำพูดขอแต่งงานไว้อย่างดีแต่ก็ต้องรอเกอทั้งคืนเพราะนางเอกถูกพ่อพาตัวกลับไปที่เรือเพื่อทำไทยสารทุกสุขดิบช่วงที่ผ่านมานางเอกจึงได้โอกาสถามพ่อว่าเขามีลูกสาวอีกคนที่ไหนหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหูหญิงใหญ่ของพระเอกถึงได้จับพัดจับผูเข้าไปในจวนของเขาแต่พ่อก็ปฏิเสธว่าไม่มีเพราะยังไม่กล้าบอกความจริงกับเธอเมื่อพ่อรู้ว่านางเอกกับพระเอกยังไม่เคยร่วมเตียงเคียงหมอนจึงพยายามจะแยกพวกเขาออกจากกันเพราะความแค้นในอดีตที่พ่อแท้ๆนางเอกเคยฆ่าพ่อพระเอกนั้นทำให้สิ้นทางความรักของพวกเขาไม่อาจลงเอยกันได้แต่นางเอกกับพระเอกก็พยายามพิสูจน์ตัวเองกันเต็มที่เพื่อให้พ่อยอมรับในความรักที่พวกเขามีต่อกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เป็นผลซ้ำพ่อยังจะพานางเอกออกทะเลเพื่อไปให้ห่างๆจากพระเอกอีกในเมื่อใช้วิธีไหนก็ไม่เป็นผลไม่ผ่านด่านพ่อตาสักทีพระเอกกับนางเอกจึงตัดสินใจแต่งงานกันลับๆเพราะหากพวกเขาแต่งงานกันแล้วพ่อก็คงแยกพวกเขาออกจากกันไม่ได้อีกและในคืนแต่งงานนางเอกก็ให้ซางเซินวางยานอนหลับพ่อของตัวเองอีกด้วยแต่พอใกล้เวลาหยวนหลางเกอก็ได้มาหานางเอกที่บ้านจากนั้นนางเอกก็หายตัวไปทำให้พระเอกร้อนรนเป็นกังวลมากจึงออกตามหาไปทั่วไปหาที่เรือหวนสมุทรก็ไม่เจอไปตามหาที่พักเจียงหลงถึงขั้นมีปากเสียงกับหยวนหลางเกอก็ไม่พบก่อนมู่ซีจะเข้ามาบอกว่านางเอกกลับไปที่เรือหวนสมุทรแล้วทั้งยังฝากบอกว่าเธอตัดสินใจเลือกพ่อมากกว่าเขาต่อจากนี้ไปให้ต่างคนต่างเดินไม่เกี่ยวข้องกันอีกทำให้พระเอกเสียใจมากไม่กินไม่นอนทั้งยังเอาแต่ฝันถึงภาพวันแต่งงานของเขาและนางเอกอยู่ตลอดยิ่งนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เขาและเธอเคยใช้เวลาด้วยกันยิ่งเจ็บปวดหัวใจจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วด้านนางเอกเธอได้รู้ความจริงว่าพ่อแท้ๆของเธอนั้นความจริงแล้วคือหัวหน้าพรรคชาคนก่อนพ่อของยวนลางเกอคือรองหัวหน้าและดาบอันดับหนึ่งคือหัวหน้า3และพวกเขาล้วนก็มีความแค้นต่อตระกูลของพระเอกจึงตัดสินใจจะไปจากทะเลพร้อมพ่อจึงเตรียมงานต่างๆที่ต้องสะสางให้เสร็จเพื่อส่งมอบให้แม่นางสวยและคุณหนูน้อยเอาไว้ก่อนไปคิดคนทำครีมเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมการค้าหลวงที่ตลาดทะเลในครั้งนี้เอาไว้แต่วัตถุดิบตัวหลักที่จะใช้ทำครีมเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างทางไม่พอยังขาดตลาดหาซื้อไม่ได้อีกนางเอกจึงขึ้นเขาไปหาด้วยตัวเองเมื่อพระเอกรู้ข่าวจากกุ้ยไปจึงรีบออกไปตามหาระหว่างทางจู่ๆฝนเกิดตกหนักทำให้นางเอกลื่นล้มพระเอกจึงตามมาเจอได้ทันเวลานางเอกเมื่อเห็นหน้าพระเอกเธอก็นึกถึงความจริงที่ยวนหลังเกอมาบอกเธอในคืนแต่งงานจึงพยายามหลบหน้าเขาแต่พระเอกก็ตามตื้อไม่เลิกเธอจึงบอกความจริงเรื่องพ่อแท้ๆของเธอให้เขารู้ความแค้นระหว่างตระกูลของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาไม่อาจเดินร่วมทางกันได้ก่อนจะเดินจากไปทำให้พระเอกทั้งช็อกและเสียใจมากเป็นลมหมดสติใต้ต้นไม้ท่ามกลางฝนที่ตกหนักเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก่อนจะบอกให้กุยไปเก็บข้าวของของนางเอกที่มีทั้งหมดออกไปจากบ้านรวมทั้งพ่อครัวที่เขาหามาเพื่อเธอด้วยก็ให้ไล่ออกทำให้กุยไปไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพวกเขากันแน่พระเอกจึงบอกว่าเพราะพ่อนางเอกคือไช่เหวินเจิ้งคนที่ฆ่าพ่อของเขาต่อหน้าต่อตากุยไปจึงพูดไม่ออกได้แต่ทำตามใกล้ถึงงานชุมนุมการค้าหลวงเข้ามาทุกทีที่สำคัญครั้งนี้ฮ่องเต้ยังเสด็จมาดูด้วยตนเองอีกต่างหากและหากในครั้งนี้ใครชนะการประกวดร้านค้ายังจะได้เป็นหัวหน้าสมาคมการค้าตลาดทะเลคนใหม่อีกด้วยองฐานจึงส่งเสนาหลิงมาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองเมื่อไปถึงตลาดทะเลสีนาหลิงก็ต้องไปหาพระเอกทันทีเพราะอยากตรวจสอบความเป็นไปของเขาหาจุดอ่อนเพื่อมาใช้เล่นงานทีหลังแกงชวนไปดื่มพูดคุยสารทุกข์สุขดิบก่อนจะเดินไปส่งพระเอกที่บ้านเพราะได้ข่าวมาว่าพระเอกและนางเอกกำลังทะเลาะกันอยู่จึงอยากไปเห็นด้วยตาแต่นางเอกมาช่วยพระเอกได้ทันเวลาเล่นละครต่อหน้าสีนาหลิงว่าพวกเขานั้นรักกันดีทำให้เสนาหลิงไม่สมดังใจก่อนจะสั่งให้มือขวาของเขาจับตาดูนางเอกไว้ให้ดีๆความจริงแล้วที่นางเอกมาช่วยพระเอกได้ทันเวลาเป็นเพราะกุยไปบอกเขาเรื่องเสนาหลิงให้เธอรู้รวมทั้งขอความช่วยเหลือด้วยนางเอกแม้จะไม่อยากทำแต่ลึกๆในใจแล้วนั้นเธอก็ยังเป็นห่วงพระเอกอยู่จึงตัดสินใจช่วยเขาวันต่อมามีการจัดประชุมผู้เข้าร่วมการแข่งขันร้านค้าในงานชุมนุมการค้าหลวงรวมทั้งพิธีเปิดขึ้นและหนึ่งในผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญคนหนึ่งก็คือท่านหญิงหรูเยซึ่งก็คืออนุเวินที่ได้รับการชุบตัวช่วยเหลือจากอองฐาน
พื่อให้เธอทำงานให้ในครั้งนี้เพื่อชิงตำแหน่งร้านค้าอันดับหนึ่งแม้ทุกคนจะรู้ความจริงเบื้องหลังอันสกปรกในครั้งนี้แต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้นางเอกจึงให้ทุกคนระวังตัวกันเอาไว้เพราะอนุวินคงไม่ได้มาดีแน่เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นนางเอกกับเพื่อนๆก็ยุ่งกันสุดๆพระเอกจึงให้กุยไปตามดูยงฮะเขาจึงเห็นสายลับแอบตามดูนางเอกอยู่และเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตคู่มั่นของแม่นางซุยตามตื้อเธออยู่ด้วยจึงเข้าไปจัดการและสั่งห้ามเขามายุ่งกับแม่นางซุยอีกก่อนจะกลับไปรายงานพระเอกให้รู้เรื่องพระเอกจึงคิดว่าฝ่ายตรงข้ามน่าจะรู้เรื่องที่เขาและนางเอกมีปัญหากันแล้วแน่จึงไปบอกเรื่องนี้ให้ฟังนางเอกรู้พร้อมอธิบายถึงผลกระทบที่อาจตามมาหากความสัมพันธ์ของพวกเขามีปัญหาเพราะนางเอกเป็นถึงหูหยินตาตั้งระดับ2ดาบจึงอนุญาตให้นางเอกกลับไปอยู่ที่บ้านกับพระเอกเป็นการชั่วคราวเพื่อเล่นละครตบตาว่ายังรักกันดีจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ทัพเถาได้มาเยี่ยมนางเอกเพราะเห็นเธอหักโหมทำงานหนักในช่วงนี้ยุ่งวุ่นวายกับการแข่งขันนางเอกจึงได้โอกาสฝากฝังน้องชิงกับเขาแม่ทัพเถาจึงตกลงรับปากแต่งงานกับน้องชิงทำให้น้องชิงดีใจมากการแข่งขันประกวดสินค้าแต่ละรอบดำเนินไปอย่างเข้มข้นอนุวินก็งัดแผนชั่วออกมาใช้ตลอดเพื่อต้องการเอาชนะนางเอกทั้งลอกเลียนแบบสูตรสินค้าให้โปรโมชั่นแจกฟรีเพื่อดึงดูดใจคนซื้อแต่คะแนนทั้ง2ทีมก็สูสีกันจึงต้องตัดสินกันในรอบต่อไปทำให้นางเอกยิ่งทำงานหนักขึ้นไปอีกแม่นางซุยจึงตัดสินใจมอบสูตรยาลับที่ตกทอดมาจากตระกูลให้นางเอกเพื่อมันอาจเป็นประโยชน์บ้างไม่พอภายในงานอดีตคู่มั่นแม่นางซุยก็ยังตามต่อแย่ตื้อนางไม่เลิกกุยไปจึงเข้าไปช่วยจัดการโดยมีสาวใช้คนใหม่ของอนุวินแอบมองอยู่อนุวินจึงดึงชายคนนั้นมาอยู่ข้างเธอส่วนเสนาหลิงก็ไปดึงยวนหลังเกอมาเป็นพวกด้วยการขู่จะเปิดโปงความลับที่แท้จริงว่าความจริงแล้วพ่อแท้ๆของนางเอกไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อพระเอกแต่เป็นพ่อของยวนหลังเกอรองหัวหน้าพรรคในตอนนั้นต่างหากที่สวมรอยเป็นพ่อของเธอทรยศทุกคนในพรรคเขาจึงไปหาพ่อเพื่อถามความจริงเรื่องนี้ให้รู้เรื่องเมื่อรู้ความจริงเขาก็เสียใจมากจึงบอกความจริงเรื่องนี้ให้ทุกคนในพรรครู้พร้อมขอรับโทษแทนพ่อของเขาที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นแต่ทุกคนก็ไม่ทำเพราะเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาคู่ควรกับการเป็นหัวหน้าพรรคช่วยเหลือทุกคนให้หลุดพ้นจากการถูกกดขี่ข่มเหงและมีชีวิตที่ดีขึ้นที่สำคัญเขาและพ่อก็เป็นคนละคนกันทำให้ยวนหลังเกิดซาบซึ้งใจมากด้านนางเอกระหว่างการแข่งขันก็มีอุปสรรคตลอดเพราะฝั่งอนุวินและเสนาหลิงพยายามทำทุกทางทั้งให้คนรอบทำลายวัตถุดิบขัดขวางการขนส่งซื้อตัวพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งคนงานอีกเพื่อให้เธอแพ้แต่เพราะได้ความช่วยเหลือจากพ่อเธอก็ผ่านวิกฤตไปได้ด้วยดีระหว่างที่กุยไปตามดูสถานการณ์ต่างๆให้ฝ่ายนางเอกเขาก็เห็นอดีตคู่มั่นของแม่นางซุยกลับมาทำตัวลับๆล่อๆอีกครั้งจึงตามไปดูก่อนจะถูกลอบทำร้ายทีเผลอถูกลูกดอกอาบยาพิษเล่นงานบาดเจ็บสาหัสเกือบเอาชีวิตไม่รอดทำให้ทุกคนร้อนใจมากเมื่อพระเอกตรวจดูแผลก็พบว่าเป็นลูกดอกของหน้าไม้ซึ่งไม่น่าทำอันตรายเขาได้เขาน่าจะถูกลอบกัดแน่แม่นางซุยจึงบอกเรื่องอดีตคู่มั่นที่ตามตอแยนางอยู่ช่วงนี้ให้พระเอกรู้พระเอกจึงรีบร้อนออกไปตรวจสอบทันทีส่วนกุยไปที่บาดเจ็บหนักก็แต่ระเมอว่าจะปกป้องซุยเนียงจือของเขาไปช่วยชีวิตทำให้แม่นางซุยซึ้งใจมากและได้รู้ถึงความในใจที่เขามีต่อเธอในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานของน้องชิงทุกคนต่างมีความสุขมากยกเว้นแม่ทัพเถาหลังพิธีแต่งงานเสร็จสิ้นพระเอกกับแม่ทัพเนี่ยก็ได้นั่งพูดคุยปรับความเข้าใจกันทำให้แม่ทัพเถาที่บังเอิญเดินผ่านมาได้ยินเรื่องที่พวกเขาพูดกันว่าเนี่ยซังหวีตัวจริงนั้นได้ตายไปแล้วเขาก็ทั้งช็อกและเสียใจมากจึงเข้าไปหานางเอกและพูดอย่างเชิงเธอดูนางเอกจึงบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้และระวังตัวเอาไว้ด้วยแต่พระเอกลังเลเพราะแม่ทัพเถาถือเป็นเพื่อนสนิทที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดไม่น่าจะทำอะไรที่เป็นการหักหลังเขาแน่นอนแต่เขาก็คิดผิดเพราะแม่ทัพเถาตัดสินใจนำความลับเรื่องนี้ไปบอกเสนาหลิงให้รู้เพราะแค้นใจที่พระเอกทำให้เนี่ยซังหวีผู้หญิงที่เขารักจนหมดหัวใจต้องตายอย่างอนาถไม่พอยังปิดบังเขาและให้ผู้หญิงคนอื่นสวมรอยเป็นนางอีกจึงอยากแก้แค้นเอาคืนให้สะสมให้เขาทุกทรมานบ้างเสนาหลิงเมื่อรู้ความลับจึงไปหาดาบที่เรือเพื่ออย่างเชิงดูทำให้ดาบรู้ว่าเขาน่าจะรู้ตัวตนที่แท้จริงของนางเอกแล้วจึงตัดสินใจพานางเอกออกเดินทางเพื่อให้อยู่ห่างไกลจากอันตรายที่จะมาถึงเมื่อพระเอกรู้จึงรีบตามมาทันทีแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าทำให้เขาเสียใจมากทรุดลงนั่งร้องไห้กับพื้นจนกระทั่งนางเอกเดินออกมาทั้งสองคนก็โผล่เข้ากอดกันด้วยความรักที่มีต่อกันตอนจากนี้ไปเขาและเธอจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพอดีกับยวนหลังเกอก็เข้ามาหาพวกเขาทั้งสองคนยวนหลังเกอตัดสินใจบอกความจริงกับพระเอกและนางเอกว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคืออาลาง
ป็นลูกของรองหัวหน้าพรรคชาซึ่งคือคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าพ่อของพระเอกทั้งสองคนจึงทะเลาะ กันนางเอกจึงต้องรีบเข้าไปห้ามพร้อมทั้งบอกให้ทุกคนใจเย็นๆกันก่อนอย่าเพิ่งวู่วามเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ที่สำคัญพวกเขาต่างก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วควรจะปล่อยวางความแค้นของคนรุ่นก่อนเพื่อก้าวไปข้างหน้าหลังจากยวนลังเกอกลับไปพระเอกก็ลองนึกทบทวนเรื่องสมัยอดีตถ้าหากพ่อของยวนลังเกอคือคนที่ปลอมตัวมาฆ่าพ่อของเขาจริงแล้วใครกันที่เป็นคนลอบวางเพลิงเพราะเขาคงไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวเพียงคนเดียวนางเอกจึงบอกเรื่องที่พ่อของเธอจะพาเธอหนีไปเพราะเสนาหลิงได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของเธอแล้วพวกเขาจึงจะตามสืบต้นสายไปเหตุของเรื่องนี้ให้แน่ชัดจากนั้นพระเอกก็ขอนางเอกแต่งงานเพื่อที่เขาจะปกป้องเธอได้โดยการลงชื่อในหนังสือสมรสที่เขาเตรียมเอาไว้นานแล้วโดยมีกุยไปเป็นพยานหนึ่งคนทำให้กุยไปพลอยยิ้มปลื้มไปกับความรักของพวกเขาด้วยจึงตัดสินใจไปหาแม่นางสุยและบอกความในใจทั้งหมดที่มีต่อนางจากนั้นพวกเขาก็ได้ตกเป็นของกันและกันในที่สุดก็ถึงวันแข่งรอบ2เสนาหลิงได้ทำทุกวิถีทางเพื่อให้นางเอกไม่ได้เข้าร่วมทั้งเข้าซื้อกิจการเตาเผาทำขวดบรรจุสั่งให้ยวนหลังเกอป้นเรือที่ขนขวดมาให้นางเอกเพราะไม่งั้นเขาจะเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของเธอเขาจึงต้องทำตามแต่ให้คนไปบอกนางเอกว่าจะเอาขวดไปเก็บไว้ที่หมู่บ้านหุบเขาแต่แม่ทับเทาเห็นคนของเขาเข้าซะก่อนจึงให้ทหารไปจับตัวเอาไว้เพื่อจะได้ไปบอกข่าวนางเอกไม่ได้นางเอกจึงต้องคิดแผนถูกเรียกซื้อขวดคิมเก่ากลับมาจากลูกค้าถึงสามารถเข้าร่วมการแข่งขันรอบ2ได้ทันเวลาและผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ในวันแข่งชิงชนะเลิศองฐานและฮ่องเต้ได้เข้าร่วมในการตัดสินในครั้งนี้ด้วยและคนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือร้านของอนุเวินแต่ในขณะที่เข้ารับรางวัลนางเอกบังเห็นข้อมือของนางทั้งลอกทั้งแดงจึงรู้สึกสงสัยนางเอกจึงขอให้อนุเวินลองใช้ครีมที่นางทำขึ้นด้วยตนเองแต่นางไม่กล้าและปฏิเสธนางเอกจึงขอให้ทำการตรวจสอบอนุเวินจึงยอมสารภาพความผิดด้วยตนเองว่านางใช้ประหลอดเป็นส่วนผสมในครีมในปริมาณที่มากเกินไปและขอยอมแพ้ในการแข่งขันครั้งนี้นางเอกจึงกลายเป็นผู้ชนะแทนเสนาหลิงได้โอกาสจึงใช้โอกาสนี้ในการเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของนางเอกต่อหน้าฮ่องเต้และยิ่งไปกว่านั้นแม่ทัพเทายังมาเป็นพยานให้เขาด้วยอีกคนทำให้พระเอกทั้งรู้สึกผิดหวังและเสียใจที่สหายที่เชื่อใจกันมานานจู่ๆก็กลับมาแปรเปลี่ยนไปแต่งานนี้อนุวรรณเองก็ถูกเปิดโปงเช่นกันทำให้นางเสียสติกล่าวโทษเสนาหลิงและอองทานว่าทั้งหมดเป็นความคิดของพวกเขาเรื่องราวจึงวุ่นวายใหญ่โตฮองเต้จึงสั่งให้จับนางเองและอนุวรรณไปโบยให้ตายส่วนเสนาหลิงก็ถูกอองทานโยนความผิดให้คนเดียวพระเอกจึงรีบขอร้องฮองเต้ฮองเต้จึงให้เขาเข้าไปคุยด้วยเป็นการส่วนตัวแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรแม่ทัพเทาก็เข้ามาขัดจังหวะพร้อมนำหลักฐานต่างๆมาให้ฮ่องเต้ดูด้วยเพื่อยืนยันว่านางเอกเป็นเนี่ยซังหวีตัวปลอมเมื่อแม่ทัพเทาออกไปพระเอกก็ทวงถามที่ฮ่องเต้เคยรับปากเขาหากทำภารกิจที่ตลาดทะเลสำเร็จจะขอรางวัลและวันนี้เขาก็ขอใช้รางวัล นั้นไถ่โทษให้กับนางเอกทั้งยังบอกเบื้องหลังคดีของพรรคชาในอดีตด้วยฮ่องเต้จึงมอบตายงให้เขานำไปสั่งการได้เต็มที่พระเอกจึงนำกำลังเสริมไปช่วยโยนหลังเกอตามจับอองทานที่เป็นคนต้นคิดเรื่องราวชั่วร้ายต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังทำให้การเจรจาของพ่อเขาและพรรคชาล่มรวมทั้งเป็นคนวางเพลิงในครั้งนั้นด้วยเพื่อทำลายหลักฐานพร้อมทั้งให้กุยไปตามไปช่วยเสนาหลิงที่กำลังจะถูกฆ่าปิดปากระวังทางด้วยให้มาเป็นพยานองทานจึงต้องจำนนต่อหลักฐานและพยานทั้งหมดที่มีก่อนจากกันเสนาหลิงก็ได้ขอโทษต่อสิ่งที่เขาทำต่อพระเอกมาทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะเขาอิจฉาริษยาที่ไม่ว่าต่อให้พยายามสักแค่ไหนก็ไม่เคยชนะพระเอกได้เลยตั้งแต่สมัยเรียนจึงต้องตกอยู่ในกิเลสและถูกล่อลวงให้เดินผิดทางหลังจากจัดการเรื่องทุกอย่างได้ฮองเต้ก็เข้าไปพบนางเอกพร้อมบอกว่าเรื่องทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้วจัดการคนชั่วโค่นล้มอำนาจมืดซึ่งเป็นผลงานของพระเอกที่สามารถทำให้เขาก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองอัครมหาเสนาบดีได้อย่างราบรื่นแต่ติดตรงที่ฐานะของนางเอกเท่านั้นนางเอกจึงเข้าใจเหตุผลไม่สามารถสวมรอยเป็นเนี่ยซังหวีได้อีกต่อไปเพราะการตายของนางถูกเปิดเผยแล้วนางเอกจึงยินดีที่จะไปจากเขาด้านน้องชิงเองเธอก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่แม่ทับเถาเฝ้ารักมาตลอดก็คือเนี่ยซังหวีเพราะเห็นหลักฐานต่างๆอยู่บนโต๊ะทำงานของเขาแม่ทับเถาจึงบอกว่าเนี่ยซังหวีตายเพราะนางเอกแต่น้องชิงไม่เชื่อเพราะจากช่วงที่ผ่านมานางได้สนิทสนมกับนางเอกก็รู้ว่าเธอไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นแน่ก่อนจะตัดขาดเยื่อไม่เหลือใยกับเขารักได้ก็เลิกได้เช่นกันจากนั้นแม่ทับเทาก็เข้าไปหานางเอกในห้องขัง
เมื่อรู้ว่าเธอไม่ได้ถูกประหารชีวิตเพื่อจะจัดการเธอด้วยตัวเขาเองแม้นางเอกจะปฏิเสธว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำร้ายเนี่ยซังหวีเขาก็ไม่เชื่อซ้ำยังโกรธมากที่ทุกอย่างที่ควรจะเป็นของนางนางเอกกลับได้มันไปเมื่อพระเอกตามมาช่วยนางเอกแม่ทัพเท่าจึงล็อกตัวเธอเอาไว้ก่อนจะพาเธอโดดลงหน้าผาไปพร้อมต่อหน้าต่อตาพระเอกพระเอกจึงสั่งให้คนออกตามหานางเอกไปทั่วทุกที่ที่คาดว่าจะเจอร่องรอยของเธอแต่ก็ไม่พบเพียงเศษเสื้อขาดเปื้อนเลือดเท่านั้นทำให้พระเอกเสียใจล้มทั้งยืนหลายวันผ่านไปก็ยังตามหานางเอกไม่เจอจนกระทั่งพระเอกได้รับราชโองการให้กลับเมืองหลวงไปรับตำแหน่งโดยด่วนเขาจึงต้องจากไปส่วนนางเอกที่ฟื้นขึ้นมาหลังจากสลบไปนานพบแม่ทัพเท่านอนสลบอยู่ใกล้ๆพอเข้าไปตรวจดูก็พบว่าเขาสิ้นใจแล้วจึงรีบกลับไปหาพระเอกแต่พอกลับไปถึงบ้านก็พบว่าเขาออกเดินทางแล้วจึงตัดใจไม่ตามเขาไปและกลับไปหาพ่อที่เรือหลังจากผ่านเรื่องราวหลายๆมานางเอกก็ตั้งใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หากเธอกับพระเอกมีวาสนาต่อกันคงได้กลับมาพบกันอีกนางเอกตัดสินใจไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำการค้าที่อิ่นโจเปลี่ยนชื่อเป็นหมาหงจูจนกระทั่งตลาดทะเลเกิดภัยพิบัติทำให้เสบียงอาหารขาดแคลนผู้คนอดอยากนางเอกจึงกลับมาช่วยเหลือคนที่นี่อีกครั้งรวมทั้งพระเอกก็ได้เดินทางมาเพื่อดูสถานการณ์ด้วยในระหว่างที่กำลังแจกข้าวของช่วยประชาชนทั้งคู่ก็ได้เจอกันอีกครั้งพระเอกกับนางเอกจึงไปนั่งพูดคุยทำทานและทุกสุขดิบช่วงที่ผ่านมาของกันและกันต่างคนต่างได้พูดคำที่ติดค้างในใจที่มีมาเนิ่นนานต่อกันนางเอกบอกเหตุผลที่เธอจากไปในตอนนั้นให้พระเอกฟังแม้ทั้งสองคนจะทำทีเป็นร่าเริงสดใสแต่ในใจกลับเศร้าซ้อยยิ่งนักที่ตอนนี้เส้นทางของพวกเขากลายเป็นเส้นคู่ขนานที่ไม่อาจบรรจบกันได้เมื่อเรื่องรู้ถึงหูของฮ่องเต้ว่าการที่พระเอกได้อาสาไปช่วยบรรเทาทุกข์ภัยของชาวตลาดทะเลในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับพ่อค้าคนหนึ่งชื่อหมาหงจูซึ่งตัวตนที่แท้จริงคือนางเอกหลังจากพระเอกกลับมาจึงเรียกให้ไปพบพร้อมทั้งพระราชทานสมรสมงคลให้เขาด้วยกับคุณหนูเต๋อหุยเพื่อตอบแทนคุณความดีของพระเอกที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมแต่พระเอกปฏิเสธพร้อมบอกว่าเขาเจอนางเอกแล้วซึ่งเธอสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ใช้นามว่าหมาหงจูจึงอยากขอให้ฮ่องเต้อนุญาตให้เขาแต่งงานกับนางแทนเพราะทั้งชีวิตนี้เขาไม่ต้องการแต่งงานกับใครอีกนอกจากเธอแต่ฮ่องเต้ไม่ยินยอมทั้งสั่งให้พระเอกห้ามออกจากบ้านจนกว่าจะเข้าพิธีแต่งงานให้เรียบร้อยไม่อย่างนั้นจะลงโทษเขาอย่างหนักรวมทั้งนางเอกด้วยทำให้พระเอกเศร้าใจมากเมื่อถึงฤกษ์งามยามดีเพื่อนๆทุกคนต่างมากันพร้อมหน้าเจ้าสาวปรากฏตัวและเธอก็คือนางเอกทำให้พระเอกทั้งดีใจและตกตะลึงเพราะคุณหนูเต๋อหุยที่ฮ่องเต้พูดถึงความจริงแล้วก็คือฉายาใหม่ของนางเอกที่พระราชทานให้นั่นเองจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนในที่สุดก็ได้ลงเอยกันด้วยดีและราบรื่นชีวิตต่อจากนี้ไปพวกเขาก็จะใช้มันด้วยกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์